้าสู่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับกับผมนะครับบอลอัตวิจังสรรนะครับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ชั้นปีที่3ครับและก็ฝ้ายนะคะกมลวรรณโกวิทย์วงศาค่ะนักศึกษาปริญญาโทคณะนิเทศศาสตร์นะคะครับผมนะฮะวันนี้เราสองคนก็รับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเพื่อที่จะมอบความสุขนะคะและก็พาน้องๆไปเรียนรู้จุดต่างๆรวมถึงคณาจารย์ผู้ปกครองทุกๆคนด้วยนะคะที่จะมาเรียนรู้ไปด้วยกันว่ามหาวิทยาลัยของเรามีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็มีคณะไหนที่น่าเรียนเขาเรียนอะไรกันบ้างคะน้องบอลใช่ครับซึ่งเราจัด2วันด้วยกันนะครับนั่นคือวันที่20วันนี้นั่นแหละใช่ครับแล้วก็วันที่21พรุ่งนี้อีก1วันนะครับรวมแล้วเป็น2วันด้วยกันใช่ซึ่งปีนี้เรามาภายในทีมงานนะครับดิบอยู่วันเดอร์แลนด์ดินแดนแห่งความสร้างสรรค์น้องๆหลากหลายคนนะครับดูไลฟ์สดอยู่ผ่านทางแฟนเพจของเราอย่าลืมนะครับกดไลค์ให้เราด้วยใช่กดไลค์กดแชร์นะคะกดคอมเมนต์มาชื่นชมเราสองคนเป็นกำลังใจให้ก็ได้นะคะต้องชื่นชมด้วยใช่ต้องชื่นชมนะคะหรือว่าไปเจอคณะไหนอุ๊ยพี่น่ารักจังอะไรอย่างงี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะเราจะได้แบบพาไปแอลได้ถูกนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีการพาไปดูคณะต่างๆด้วยนะครับแบบสดๆกันเลยน้องๆคนไหนที่กำลังเดินทางมาอยู่รีบๆมาแล้วกันค่ะหรือว่าใครที่ไม่สะดวกจะมาก็ติดตามชมเราวันนี้เราไลฟ์สดเมามอยพูดคุยกันตลอดทั้งวันแน่นอนนะคะใช่ครับวันนี้เนี่ยน้องๆถ้ามาแล้วนะครับน้องๆจะได้สัมผัสกับการเรียนรู้จริงๆทุกคณะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะนิเทศศาสตร์หรือว่าคณะอื่นๆใช่ซึ่งปีนี้เข้ามาในทีมนี้แล้วมันก็ต้องมีดินแดนต่างๆดินแดนต่างๆของ6วิทยาลัย6คณะคุณภาพของเรานะคะซึ่งเป็นดินแดนที่เตรียมพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพให้กับน้องๆ นะคะคเพื่อที่จะได้ออกเตรียมก่อนออกไปทำงานนะวันนี้เรามีจุดต่างๆที่น่าสนใจนะคะมีประมาณ9จุดด้วยกันค่ะน้องบอล9จุดนะครับพร้อมกับจุดที่จะให้น้องๆได้ค้นคว้าหาทุกคนบางคนบอกว่าพี่ถ้าหนูมาแล้วหนูไม่รู้จักตัวเองนะจะทำยังไงโอ้เป็นมหาใหญ่มากอันนี้น้องๆบางคนอยู่ม.6ใช่ใช่เพราะว่าอีกแป๊บเดียวเองต้องบอกว่าแป๊บเดียวหายใจก็แป๊บเดียวนะคะที่จะแบบอ้าวเดี๋ยวต้องเลือกแล้วหรออย่างเงี้ยใช่ไหมตอนน้องบอลเป็นน่ะน้องบอลสับสนไหมตอนนั้นโอ้ก็มีนิดนึงนะครับแต่รู้ตัวเองไวหน่อยรู้ตัวเองไวหน่อยนี่ถือว่าดีแต่ว่าบางคนเนี่ยคือรู้สึกว่าตัวเองใช่แต่พอเข้าไปเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ใช่อีกดังนั้นตรงเนี้ยพอมาถึงนะคะอยากให้น้องๆได้เรียนรู้แล้วลองเอาความรู้สึกแรกของเราดูว่าเราเข้าไปคณะนี้แล้วอ่ะใช่ไหมเรามีความสุขไหมนะคะในการเลือกแล้วก็ถ้ามาเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าติดตามนะคะเรามีโปรโมชั่นด้วยนะคะน้องบอลเรียกได้ว่าจ่าย 1,000 บาทแต่น้องๆได้รับทุนการศึกษาถึง 20,000 บาทมีที่ไหนพี่ฝ้ายเคยเจอมั้ยไม่เคยนะโปรโมชั่นแบบนี้คือถ้าสมมติยังไม่คิดอะไรเยอะครับจ่ายไปก่อนจ่ายไปก่อนแล้วเราค่อยแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันก็ได้ 20,000 ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสหรือเราไปเลือกเราค่อยว่ากันอีกทีว่าเราจะคณะไหนแต่ตอนนี้จองก่อน 1,000 ได้ 20,000 เนี่ยคุ้มมากน้องบอลครับน้องๆบางคนก็บอกว่าพี่หนูจะจองยังไงล่ะหนูยังสับสนอยู่เลยค่ะนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าตรงจุด DPUX ของเรานะครับมีแม่หมอเขาเรียกว่ามีอับดุลเอ้ยด้วยนะครับจะบอกว่าน้องๆสามารถเรียนอะไรได้เป็นอะไรได้ลองมาได้ครับที่ DPUX นะคะใช่ตรงจุดเราเลยเป็นจุดที่น่าจะตอบโจทย์สำหรับคนที่สนใจนะคะเพราะว่ามีการจัดกิจกรรมให้กับน้องๆเรียนรู้เยอะมากน่าสนใจมากนะครับซึ่งแต่ละจุดครับพี่ฝ้ายเดี๋ยวเราพูดคร่าวๆแล้วกันพูดให้น้องๆน้ำลายไหลกันสักนิดนึงนะครับจากอย่างจุดแรกเนี่ยเป็นจุด A นะครับ DPU Airport เข้ามาครั้งแรกเลยนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีเครื่องบินลำใหญ่เลยนะน้องๆอยู่ที่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยของเรานี่เองจุดนี้เนี่ยน้องๆที่อยากจะเป็นสจ๊วตหรือว่าอยากจะเป็นเจ้าของสายการบินโอ้โหมาเรียนที่นี่ได้เลยนะครับรับรองเป็นเจ้าของสายการบินได้มาเรียนรู้บางคนอยากเป็นแอร์โฮสเตสได้ใช่ไหมมาเรียนรู้มาเรียนรู้ไปด้วยกันว่าเอ้ยใช่หรือเปล่าใช่ครับอันนี้เขามีสายการบินแห่งอนาคตนะที่เรียกว่า Next Generation Airline เป็นไงล่ะแค่ชื่อสายการบินก็ชนะเลิศแล้วนะใช่ครับก็จะได้ไปดูนะครับว่าพี่เขาเรียนอะไรกันบ้างพร้อมกับมีการจำลองนะครับบรรยากาศการเช็คอินรวมไปถึงบรรยากาศในเครื่องบินจริงๆด้วยที่น้องๆจะได้มาสัมผัสกันนะครับค่ะรวมไปถึงนี่ด้วยพี่ฝ้ายอะไรจ๊ะเกมจัดกระเป๋า
ไรนะเกมจับกระเป๋าเกมจับกระเป๋ากระเป๋านะครับต้องบางคนบอกว่าเนี่ยถ้าฉันจะเดินทางบินสักครั้งนึงเนี่ยเราจะต้องขนอะไรและห้ามขนอะไรบ้างเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่รู้แล้วแบบเราต้องไปเอาของไปให้กับสายการบินแล้วเราก็แบบเสียดายอ่ะใช่ไหมคือบางทีพี่ก็ลืมตัวนะพี่ซื้อเป็นขวดใหญ่แล้วพี่ก็แบบเอ้ยต้องคืนแล้วแบบขอได้ไหมเดี๋ยวกลับมาเอานี่แหละครับเพราะว่ามีกิจกรรมแบบนี้เนี่ยจะได้ตอบโจทย์น้องๆด้วยไงน้องๆจะได้ประโยชน์กันด้วยนะครับแล้วก็ได้ความรู้ที่สำคัญมีของรางวัลแจกทั้งงานอีกด้วยครับโหเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มนะคะและที่สำคัญนะคะเดินไปแต่ละคณะดีๆเนี่ยเดี๋ยวมีรางวัลแจกอีกแปลว่าวันนี้ต้องได้รับของรางวัลกลับบ้านใช่ครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับนั่นก็คือจุด B นั่นเอง Business in Business in Wonderlandซึ่งจุดนี้เนี่ยเป็นของวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชีซึ่งเขาบอกว่าเด็กที่มีหัวการค้าแบบนี้นะครับหรือว่าน้องๆที่ทำธุรกิจออนไลน์อยากจะทำเป็นหลักเป็นแหล่งเลยนะครับมาที่นี่ได้เลยจุดนี้เนี่ยมีกิจกรรมพิเศษเยอะแยะมากมายเลยนะครับน้องๆอยากจะให้น้องๆนะครับเดินมาชมดูนะครับเพราะจุดนี้เนี่ยมีอะไรหลากหลายอย่างเลยเขาบอกว่ามีการเปิดให้ชมห้องเรียนในรูปแบบใหม่ที่ใช้หลัก IoT ถ้าพูดถึง IoT เนี่ยยุคนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะเป็นนวัตกรรมที่หลากหลายคนนะครับพูดถึงกันนะครับน้องๆอยากสัมผัสว่ามันเป็นอย่างไรมาสิครับรออะไรต้องมาเลยนะแค่นี้ที่เราพูดกันมาเนี่ยคือแบบเป็นกิจกรรมคร่าวๆแค่นั้นเองพอมาถึงเนี่ยนะคะพอเราเข้าไปเรียนรู้แต่ละจุดเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเอ๊ะการเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะเป็นเรื่องสนุกเจอพี่ๆคณาจารย์เจอเพื่อนๆในสภาพแวดล้อมที่เรากำลังรู้สึกว่านี่แหละคือคนใกล้ตัวของเราแล้วก็จะพาให้เราเรียนอย่างมีความสุขปัจจุบันเนี่ยการเรียนเนี่ยต้องบาลานซ์ชีวิตให้ดีทั้งเรื่องของการเล่นการทำกิจกรรมแล้วก็การเรียนและรวมไปถึงวิชาชีพน้องบอลกำลังเรียนอยู่หลักสูตรแรกที่เราพูดมาเป็นหลักสูตรของวิทยาลัยการบินค่ะมีเพื่อนๆหรือเราเคยเจอบรรยากาศตอนที่เรียนอยู่เนี่ยเป็นยังไงบ้างน้องบอลเล่าให้ฟังหน่อยจริงๆเด็กในมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเพื่อนกันทั้งหมดเลยนะนะครับบางคนรู้จักกับคณะนู้นคณะนี้เขาเรียกว่าเป็นเพื่อนกันทุกคนครับบรรยากาศดีๆแบบนี้น้องๆหากันได้ยากจริงๆนะครับถ้าเกิดบรรยากาศดีมีเพื่อนที่ดีมีเพื่อนร่วมมหาลัยที่ดีทุกอย่างมันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นใช่แล้วเราก็จะมีความสุขเราก็จะรู้สึกว่าเราอยากจะมาเรียนเราอยากจะมาทำกิจกรรมที่นี่นะคะดังนั้นถ้าใครสนใจเนี่ยก็แวะมาได้เราไปที่จุด B กันบ้างไหมคะน้องบอลจุด B อย่างที่บอกไปครับว่าเขามีนวัตกรรมห้องเรียนเนี่ยในรูปแบบใหม่เลยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยน้องๆจะได้ลองเล่นกับ VR สุดล้ำมันจะทำยังไงเดี๋ยวน้องๆไปพบกันได้เลยนะครับใช่หรือว่าถ้าใครเข้าไปที่จุดนี้แล้วประทับใจหรืออยากจะบอกเล่ากดไลค์ไปที่เพจ DPU ของเราแล้วก็คอมเมนต์มาบอกได้ตอนนี้เรากำลังไลฟ์สดนะคะเพื่อที่จะพาทุกคนเนี่ยไปดูบรรยากาศแล้วก็น้องๆก็สามารถสอบถามเรามาได้นะตอนนี้ยังไม่มีใครทักทายมาเลยอ่ะทักทายแล้วหน่อยกำลังนั่งรถกำลังรีบมาอ๋อโอเคกดไลค์กดแชร์กดหัวใจมาให้เราหน่อยนะคะเรียกเสียงนะคะเรียกฐานเสียงต้องมีฐานเสียงบ้างอยากจะเป็นลองเป็นเน็ตไอดอลกันบ้างนะครับนอกจากนี้เราเดินเข้ามาหน้ามอแล้วจะเห็นได้ว่ามันจะมีสตรีทฟู้ดนะพี่ฝ้ายมากกว่า20กว่าร้านเลยโอ้โหเยอะมากใช่นอกจากนี้เนี่ยยังมีแผนธุรกิจสุดปังนะครับจากพี่ๆนักศึกษามหาวิทยาลัยของเรานะครับที่ชนะในเท่าแก่น้อยนะครับมี200กว่าร้านที่แต่วันนี้นะครับเขายกมาเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นบางส่วนที่จะมาให้น้องๆลองชิมกันนะครับธุรกิจแบบนี้จะปังขนาดไหนเราไปหาไอเดียกันได้ค่ะรุ่นพี่มีแนวคิดธุรกิจยังไงอ่ะไปดูกันได้เลยครับใช่การทำธุรกิจเนี่ยนะคะไม่จำเป็นจะต้องจบไปแล้วค่อยทำด้วยนะใช่ปัจจุบันเนี่ยน้องๆมหาระดับมัธยมก็คือเริ่มทำแล้วอ่ะแต่ว่าเราเริ่มทำเราอาจจะยังจับจุดได้บ้างไม่ได้บ้างดังนั้นเมื่อเรามีไอเดียนะคะเรามาดูดีกว่าว่าเราจะต่อยอดกับวิธีการแชร์วิธีการทำการตลาดวิธีการโพสต์วิธีการขายของไงให้ยอดเงินของเราเนี่ยปังได้ครับผมนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ครับพี่ฝ้ายครับเรามีบุคคลท่านหนึ่งนะครับที่จะมาต้อนรับนะครับคณาจารย์แล้วก็น้องๆทุกๆคนนะครับท่านบอกว่าท่านต้องมาต้อนรับด้วยตนเองนะครับมาพูดถึงกิจกรรมของเราในวันนี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่ง
ตอนนี้นะครับต้องบอกว่ามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยก็เปิดแล้วนะครับตอนนี้น้องๆหลากหลายคนทยอยกันเริ่มมาเรื่อยๆแล้วนะครับแล้วก็สำหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะเดินทางมาดูภาพสดอยู่ตอนนี้สามารถมาก็ได้อยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้เวลาเรายังเหลืออยู่นะครับน้องๆนอกจากนี้นะครับเรายังมีหลากหลายจุดด้วยกันที่น้องๆจะได้สัมผัสดินแดนแห่งความสนุกดินแดนแห่งอนาคตที่พี่ต้องบอกว่าน้องๆต้องลองมาสัมผัสกันสักครั้งนึงนอกจากนี้ครับเรายังมีจุดถ่ายรูปอีกหลากหลายจุดที่จะเนรมิตนะครับดินแดนแห่งนี้แหละให้มันสนุกให้มันสร้างสรรค์นะครับน้องๆเข้ามาเนี่ยน้องๆก็จะเจอกับปราสาทน้องบางคนนะครับอาจจะคิดว่าเฮ้ยปราสาทนี้มันเป็นปราสาทของดิสนีย์หรือเปล่านะครับอันนี้ไม่ใช่นะแต่มหาวิทยาลัยของเรานะครับเนรมิตมาให้เป็นอาณาจักรแห่งอนาคตสำหรับน้องๆได้มาค้นคว้าหาตัวตนของน้องๆนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องๆเนี่ยสามารถเดินทางกันมาได้นอกจากนี้นะครับเราอย่างที่บอกไปยังมีทุนการศึกษานะครับน้องๆจ่าย 1,000 บาทสามารถนะครับมีได้รับทุนการศึกษาถึง 20,000 บาทเลยทีเดียวคุ้มๆแบบนี้น้องๆไม่มาไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้กิจกรรมหลากหลายคณะด้วยกันที่เขาได้เตรียมความพร้อมนะครับสำหรับน้องๆทุกๆคนนะครับมาสัมผัสกันได้เรามีเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำนะครับมากๆเลยอยากจะให้น้องๆได้สัมผัสดูวันนี้ไม่มีอ้างครับเราขนกันเข้ามานะครับเราเอามาให้น้องๆนะครับได้เรียนรู้ได้สัมผัสกันจริงๆอย่างคณะนิเทศศาสตร์แบบนี้เขายกนะครับฉากซีรีส์เกาหลีมาเลยทีเดียวน้องๆคนไหนที่เป็นแฟนซีรีส์เกาหลีแบบนี้นะครับอยากจะเป็นนางเอกพระเอกเกาหลีแบบนี้นะครับมากันได้เลยนะครับสำหรับในวันนี้นั่นเองครับและสำหรับช่วงนี้ครับท่านพร้อมแล้วนะครับที่จะมาต้อนรับน้องๆนะครับแล้วก็คณะครูอาจารย์ทุกๆคนนะครับแล้วก็สำหรับน้องๆในวันนี้จะได้รู้จักท่านนะครับแล้วก็จะเปิดงานของเราอย่างเป็นทางการนะครับและสำหรับในช่วงนี้นะครับน้องๆที่มาแล้วนะครับหาไม่เจอว่าจุดไหนอะไรยังไงนะครับสามารถถามพี่กันได้เลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพี่ๆของเรานะครับอยู่รอบๆมหาวิทยาลัยขอต้อนรับน้องๆอยู่แล้วนะครับน้องๆคนไหนไปห้องน้ำไม่ถูกหรือว่าไปโรงอาหารไม่ถูกหาคณะที่ตัวเองชื่นชอบไม่ถูกหรืออย่างที่บอกไปน้องๆบางคนยังค้นหาตัวตนของตนเองไม่ได้ไปที่นี่เลยครับ DMUX เรามีแม่หมอที่ต้องบอกว่าอับดุลยังอายเลยนะนะครับไปก็ได้เลยที่จะทำนายนะครับให้น้องๆได้รู้อนาคตของตนเองนั่นเองครับซึ่งตอนนี้นะครับเรามีบุคคลท่านหนึ่งนะครับที่จะมาต้อนรับน้องๆอาจารย์นะครับขอพบกับนะครับดร.ดาริการัตนพิพัฒน์นะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตของเราครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะกราบสวัสดีตายแล้วกราบสวัสดีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะอาจารย์แนะแนวแล้วก็นักเรียนทุกคนที่เข้ามาร่วมงานกับมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ท่านทั้งหลายที่นั่งชมอยู่ที่นี่นะคะก็วันนี้สำหรับ DPO Open House เนี่ยเราก็พยายามที่จะจัดให้มันแปลกใหม่ขึ้นมานะคะเพราะว่าเราคิดว่าเด็กยุคนี้คงต้องอยากเห็นอะไรที่มันตื่นเต้นและที่มันเข้ามาแล้วมันต้องว้าวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นปีนี้จะเห็นว่าเราจัดเป็นฟันแฟร์นะคะเป็นธีมพาร์คถ้าพูดกันง่ายๆก็คือจัดให้มันล้อกับสวนสนุกนะคะถ้าจะคิดเปรียบเทียบเนี่ยดิฉันก็คงคิดเปรียบเทียบกับดิสนีย์แลนด์ที่ดิฉันเคยพาลูกๆไปนะคะเราจะมีฐานหลายๆฐานซึ่งแต่ละฐานเนี่ยมันก็จะรวมความสนใจของเด็กที่มีความสนใจคล้ายๆกันอาจจะรวมสาขาบางสาขาที่ต่างคณะแต่ว่ารวมในฐานเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเห็นตามแผนที่เนี่ยหน้าแรกเนี่ยก็จะเป็นไฮไลท์ที่นักเรียนทุกคนหรือว่าน้องๆทุกคนที่เข้ามาดูเนี่ยก็ดูตามฐานได้นะคะยกตัวอย่างขออนุญาตยกตัวอย่างเช่น Tomorrowland ละกันก็จะเป็นฐานที่เกี่ยวกับอะไรที่เป็นอนาคตมากๆเราใช้เทคโนโลยีหลายๆอย่างที่จะโปรเจกต์ให้เห็นว่าอนาคตการใช้ชีวิตในอนาคตเนี่ยเทคโนโลยีอะไรบ้างที่เด็กๆอาจจะต้องเจอนะคะเพราะฉะนั้นก็สะท้อนสาขาอาชีพที่เขาสามารถเลือกทำได้หรือว่าจะเป็นฐานที่พูดถึงบิวตี้แลนด์นะอันนี้ก็จะเป็นสายที่เรียกว่ายังไงสายที่สนใจเรื่อง health and beauty สุขภาพความงามนะไม่ใช่ความงามอย่างเดียวซึ่ง บอกตรงๆว่าตอนนี้อินดัสทรีหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและความงามเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะตอนนี้ทุกสาขาอาชีพเนี่ยสามารถจับเรื่องสุขภาพและความงามได้นะเพราะฉะนั้นบิวตี้แลนด์ของเราเนี่ยก็จะให้เห็นว่าน้องๆเนี่ยสามารถที่จะเลือกสาขาอาชีพนี้แล้วทำอะไรกับมันได้บ้างนะคะ
หรือว่าจะเป็น Wonder Place ซึ่ง Wonder Place เนี่ยเราพูดถึงธุรกิจบริการซึ่ง เราจะมีเรื่องฟู้ดนะคะเรื่องเชฟที่สามารถตอนนี้เชฟเนี่ยคิดว่าเป็นอาชีพที่เรียกว่าไฮเพย์ที่สุดหรือว่าได้ค่าตอบแทนสูงมากๆนะคะถ้าสมมุติว่าสร้างแวลูกับตัวเองได้สำหรับ Wonder Place เนี่ยเราก็จะโชว์เชฟที่สายสุขภาพแล้วกันนะคะแล้วก็มีอะไรอีกเนาะอ๋อแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเราก็จะมี Debut Airport ซึ่งไฮไลท์ของ Debut Airport เนี่ยคงไม่ใช่เฉพาะแค่เครื่องบินแล้วก็การบริการบนเครื่องบินแต่ว่า Debut Airport เนี่ยจะให้น้องๆเห็นแบ็คกราวนด์ทั้งหมดในการที่จะบริหารจัดการ Airport ตั้งแต่เดินเข้าไปเลยว่าก่อนที่เราเนี่ยจะเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยมีการบริหารจัดการอย่างไรบ้างทีมงานหลังบ้านของแอร์พอร์ตเนี่ยเขาต้องทำอะไรบ้างนะเพราะมีหลายๆจุดเลยแล้วก็มีกิจกรรมหลายๆอย่างที่เอามาแต่ละฐานนะคะแล้วก็ในตารางเวลาตามแผนพับเนี่ยก็จะบอกว่ากิจกรรมแต่ละฐานมีอะไรบ้างนะคะนี่จะเรียนว่าสาขาแต่ละสาขาของมหาวิทยาลัย40กว่าสาขาที่เป็นหลักสูตรปริญญาตรีเนี่ยเราเปิดโอกาสให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรการสร้างผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นทุกสาขาเนี่ยต้องเรียนควบคู่กับหลักสูตรการสร้างผู้ประกอบการซึ่งเป็นหลักสูตรที่สำคัญมากๆเด็กทุกคนไม่ว่าจะสายวิทย์หรือสายศิลป์เนี่ยต้องเรียนหลักสูตรเรื่องการสร้างผู้ประกอบการซึ่งในนั้นเนี่ยจะมีเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาค่อนข้างมากเพราะผู้ประกอบการสมัยใหม่เนี่ยต้องมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็จะเป็นไฮไลท์ของเราแล้วก็สำหรับน้องๆที่ไม่ทราบจะไปไหนยังไม่รู้จะไปฐานไหนเนี่ยอาจารย์คิดว่าเราสามารถไปที่ DPUX ก่อนเลยซึ่งอยู่ทางซ้ายของเราตรงนี้นะคะไปตรงนั้นเนี่ยนักศึกษาจะเจอแม่หมอแล้วกันดูไพ่ยิปซีคิดไม่ออกว่าเราจะเรียนสาขาไหนเนี่ยไปหาแม่หมอแล้วเปิดไพ่ยิปซีดูนะคะสำหรับ DPUX เนี่ยจะบอกนิดนึงว่า DPUX เนี่ยจัดกิจกรรมหลากหลายนะคะให้กับนักศึกษาปัจจุบันไม่ว่าเขาจะอยู่ปี1ปี2ปี3หรือปี4เขาสามารถที่จะเข้าเดินเข้าไป DPUX แล้วก็ไปเรียนรู้เรื่องสาขาอาชีพใหม่ๆ DPUX เนี่ยเราจัดอบรมทุกเดือนนะคะ เชิญท่านที่อยู่ในอาชีพที่อินเทรนด์แล้วกันแล้วก็เป็นสาขาอาชีพที่เป็นอนาคตเราก็จะเชิญมาพูดเชิญมาให้ความรู้ทุกเดือนมีกิจกรรมลักษณะแบบนี้นะเพราะฉะนั้น DPX เนี่ยจะเป็นเซ็นเตอร์ของและเป็นโอกาสของนักศึกษาทุกๆคนในมหาวิทยาลัยไม่ว่าเขาจะอยู่ปี1ปี2ปี3หรือปี4หรือคณะไหนก็ตามนะคะก็วันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวรบกวนน้องๆพานักศึกษาพาดูน้องๆดูสาขาแล้วก็ฐานต่างๆแล้วกันนะคะค่ะขอบคุณค่ะครับสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณนะครับดร.ดาริกาการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตของเรามากมากเลยนะครับและตอนนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษที่จะมามอบของที่ระลึกให้แก่ท่านอธิการของเรานะครับขอเชิญอาจารย์ชวินนะครับจิตบุญยพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขนมอบของที่ระลึกให้กับท่านอธิการครับขอเรียนเชิญครับผมขอบคุณสำหรับท่านอธิการอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ท่านผอ.นะครับยังอยู่พูดคุยกับเราสักนิดนึงนะครับขอเรียนเชิญครับท่านผอ.บอกว่าตื่นเต้นนะครับตอนนี้ใจวอร์มตุบตุบตุบแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับท่านผอ.ครับวันนี้ท่านผอ.รู้สึกอย่างไรบ้างครับกับนักเรียนรุ่นใหม่ในปัจจุบันของเราครับคือจริงๆผมอยู่ในแวดวงการศึกษามาค่อนชีวิตนะครับอยู่หลายโรงเรียนโลกมันเปลี่ยนความคิดเด็กรุ่นใหม่ก็เปลี่ยนไปเยอะครับยิ่งมาเห็นวันนี้เนี่ยในเรื่องการจัดโอเพนเฮาส์เป็นแบบใหม่ครับเป็นแบบใหม่นะมันไม่ที่ผ่านมาเราก็จะไปดูคณะนี้เขาทำอะไรคณะนี้ทำอะไรแต่ในโลกที่กำลังสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการเนี่ยเข้ามาในการบริหารและจัดการเนี่ยฉะนั้นในเด็กยุคใหม่เนี่ยที่ผมมุมมองผมนะครับในฐานะเป็นผู้บริหารมาความคิดเด็กเปลี่ยนแปลงไปมากกับสมัยก่อนครับผมไม่ว่าความคิดสร้างสรรค์เด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่ชอบการบังคับชอบมีเหตุมีผลแสดงออกมากขึ้น
โดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีและภาษาภาษานี่สำคัญมากเด็กรุ่นใหม่อย่างที่โรงเรียนเนี่ยก็พยายามนั้นเน้นในเรื่องภาษามากขึ้นเพราะภาษาเป็นการสื่อสารสร้างความเข้าใจได้มากขึ้นอันนี้จำเป็นอย่างยิ่งนะฉะนั้นในเด็กยุคใหม่ปัจจุบันเนี่ยเขาต้องการมีส่วนร่วมมากขึ้นอย่างในมหาลัยที่จัดเนี่ยผมเชื่อมั่นว่ากระบวนการที่ทำโอเพนเฮาส์ที่บอกว่าดินแดนแห่งความสร้างสรรค์เนี่ยนะครับใช่ครับผมแสดงว่าแต่ละคณะคุณครูบาอาจารย์เนี่ยใช้นักศึกษามามีส่วนร่วมเขาเรียกส่วนร่วมในกระบวนการคิดการแสดงออกฉะนั้นมุมมองของผมเนี่ยในเด็กยุคใหม่เนี่ยโรงเรียนก็ต้องเปลี่ยนฮะโรงเรียนที่ผมบริหารอยู่ในขณะนี้ก็ต้องเปลี่ยนบทบาทไปเปลี่ยนแนวคิดไปในการบริหารโดยดึงนักเรียนมามีส่วนร่วมคิดแบบสร้างสรรค์คิดแบบจินตนาการและเราก็พยายามจะปรับกลุ่มการเรียนของเราเนี่ยไปสู่สากลไปสู่อาชีพมากขึ้นครับในยุคปัจจุบันครับทัศนคติของผู้บริหารครับกับแนวทางการเลือกเรียนในยุค Thailand 4.0 แบบนี้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเมื่อก่อนนี้ในอดีตนี้การเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะมุ่งไปที่ของรัฐเป็นหลักแล้วก็การเลือกเรียนของมหาลัยของรัฐนี้ก็จะมุ่งไปที่คณะที่เรียนเด็กจะเรียนวิทยาศาสตร์แผนวิทย์มากขึ้นเน้นไปที่วิทย์จะไม่ค่อยสนใจแผนอื่นมุ่งไปที่วิศวะมุ่งไปที่แพทย์เภสัชอะไรพวกนี้เป็นหลักแต่ปัจจุบันในโลกปัจจุบันเนี่ยโลกมันไร้พรมแดนการบริหารงานหรือการทำอาชีพของเด็กรุ่นใหม่จะเปลี่ยนความคิดไปจะไม่มุมมองว่าเป็นข้าราชการเป็นเจ้าคนในคนนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแล้วครับเด็กรุ่นใหม่นี่จะเริ่มคิดว่าจะทำธุรกิจส่วนตัวได้อย่างไรหันมามุมมองตรงนี้และจะไปเลือกเรียนแบบไหนที่เกิดขึ้นนั้นเด็กในปัจจุบันนี้ทางแนะแนวผมก็เช่นเดียวกันพยายามที่แนะแนวออกไปในโลกสากลมากขึ้นนะครับจะไม่มุมมองว่าต้องไปเรียนแพทย์นะเภสัชนะเราจะจัดการศึกษาของเราในเด็กรุ่นใหม่เนี่ยตามความต้องการแหละนะครับมันเปลี่ยนไปครับเปลี่ยนความคิดของเด็กไปเยอะแล้วครับในขณะนี้แล้วยิ่งในโลกสากลปัจจุบันในโลกของเราเนี่ยระบบออนไลน์นี่ก็สำคัญใช่ครับการจัดการศึกษาบางทีไม่จำเป็นต้องเรียนในโรงเรียนก็ได้ในโลกปัจจุบันที่เขาเกิดประสบการณ์ชีวิตจริงของเขาเองนะครับฉะนั้นมุมมองของผมคือเด็กยุคใหม่เนี่ยเขาเปลี่ยนความคิดวิธีคิดวิธีปฏิบัติตนนะครับมากมายนะครับมากมายไม่ว่าจะเนี่ยเรื่องการแสดงออกความคิดสร้างสรรค์การเป็นตัวของตัวเองนะครับไม่ชอบถูกบังคับแล้วชอบให้มีส่วนร่วมและคิดสร้างสรรค์นะครับเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะเริ่มวางแผนชีวิตมากขึ้นนะครับก็คงจะมุมมองของผมนะครับในการบริหารโอเคครับผมนี่ก็เป็นทัศนคติของผู้บริหารกับแนวทางการเลือกเรียนใน Thailand 4.0 นี้นะครับช่วงนี้ขอบคุณนะครับสำหรับท่านอาจารย์ชวิตนะครับจิตปุญญพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขนมากครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆนะฮะหวังว่าเป็นการตอกย้ำนะครับว่าโอเพนเฮาส์ของเราหน้ามาเที่ยวขนาดไหนหน้ามาหาความรู้ขนาดไหนรวมไปถึงหน้ามาเรียกว่าหาตนเองขนาดไหนนะครับมาเรียนที่นี่นะครับอันนี้พี่ชอบแบบจังๆเลยนะมาเรียนที่นี่เลยนะครับเพราะว่ามีแต่ความสุขนะครับที่สำคัญจะทำให้น้องๆนะครับหาตัวตนของตนเองได้อีกด้วยครับค่ะและสำหรับตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราขอเชิญท่านอธิการนะคะและก็แขกผู้มีเกียรตินะคะร่วมบันทึกภาพนะคะสำหรับการเดินทางมาร่วมงาน DPU ในวันนี้ค่ะสำหรับใครที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะก็เข้ามาที่เพจ DPU ของเราได้นะคะมีน้องๆเข้ามานะคะแล้วตอนนี้จะเป็นภาพนะคะก็จะเห็นได้ว่าจะเป็นภาพของผู้บริหารนะคะท่านอธิการบดีนะคะรวมไปถึงแขกผู้มีเกียรตินะคะที่พาน้องๆนักเรียนนะคะเข้ามาร่วมงานก็กำลังบันทึกภาพความประทับใจนะคะวันนี้ทุกคนมากดไลค์กดแชร์นะคะทักทายทุกคนด้วยทุกคนก็จะได้เห็นไปพร้อมๆกันค่ะคำพูดเรานั้นต้องการแค่ความรู้สึกพู
ดและคุยภาษาเดียวบรรยากาศนะคะที่สนุกสนานมากๆนะคะปาดิดาดิดาดิดาปาดิดาดิดาดิดาถ้าบรรยากาศข้างหน้าสนุกขนาดนี้แต่ละฐานนะคะรับรองว่าจัดแน่นจัดเต็มนี่ค่ะน้องบอลเมื่อกี้ที่หายไปพี่ไม่ได้อู้นะจ๊ะนี่ขอโชว์หน่อยซ้ายหันขวาพี่ฝ้ายหายไปไหนนี่นะบอลอยู่คนเดียวดูดูโอ้โหนี่คือแบบแอบเนียนเป็นน้องๆไปขโมยกระเป๋ามา1ใบอันนี้มีแอบไปขโมยอันนี้นะคะขโมยเลยดูนี่นะคะคือกระเป๋าที่น้องๆทุกคนจะได้รับอ้าวอะไรตกไม่เป็นไรครับช่างมันครับนี่ในกระเป๋านะคะเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างไม่มีงูใช่ไหมข้างในไม่มีงูไม่มีเลยครับเปิดบานดับแรกค่ะนี่เลยนี่คือ DPU Max เป็นคณะนิเทศธรรมหรือเปล่าDPU Max น่าจะเป็นรวมรวมครับเป็นรวมรวมมีน้องๆดาวเดือนมหาวิทยาลัยนี่ไงหน้าตาคล้ายๆเราเลยอันนี้พี่ฝ้ายหันไปสิเดี๋ยวนะกล้าเทียบเราต้องมีการยอตัวเองนี่อันนี้พี่ต้องยืนคุยเลยทีเดียวคือถ้าพี่นั่งเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นตัวพี่พี่ครบใช่ไหมนี่บอลบ้างเออเรามาสู้กันให้ติดแฮชแท็กแฮชแท็กว่าอะไรบ้างคะน้องบอลแฮชแท็ก DPU ครับแล้วก็แฮชแท็ก DPU Open House 2018นะเผื่อน้องอยากลงรูปบ้างใช่แล้วก็แท็กมาหาตาม IG แบบนี้ใช่ใช่เป็นการว่าแบบเอ้ยฉันมาเยือนแล้วนะนอกจากนี้นะคะน้องบอลข้างในเนี่ยยังมีคูปองอาหารแจกอีกด้วยครับคูปองอาหารเนี่ยมีอาหารฟรีเลยใช่มั้ยใช่สามารถไปแลกได้ทั้งฟู้ดทรัคทั้งโรงอาหารหรือว่าตามจุดต่างๆที่เขามีร้านค้าเราก็คือจัดหนักจัดเต็มได้เลยครับผมอันนี้มองไปมองมาพี่ฝ้ายเหมือนอะไรนะคะมาขายหนังสือเหมือนกันเหมือนคนมาขายหนังสือมั้ยคือพี่เนี่ยผู้หญิงอ่ะมักจะมากับของถูกเออของถูกของดีของแบบที่อยากจะได้ฟรีว่าง่ายๆนะคะก็เตรียมพร้อมมากแล้ววันนี้นะคะนอกจากที่เราจะให้ไปดูตามฐานภาพบรรยากาศแต่ละจุดเดี๋ยวเราจะให้ดูมุมสูงด้วยมุมสูงของภาพบรรยากาศเรียกว่าเราเตรียมความพร้อมมากนะคะที่อยากจะให้ทุกคนได้เห็นว่าบรรยากาศการเรียนการสอนของเราเนี่ยเป็นอย่างไรเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้แบบว้าวอยากจะมานะคะเพราะว่ามีคนในคอมเมนต์นะคะในเพจ DPU ที่เรากำลังไลฟ์สดอยู่นี่นะคะก็บอกว่าอยากจะมาเหมือนกันแล้วก็มีบางคนบอกว่าอยากเรียนธุรกิจการบินแต่ไม่สูงเรียนได้ไหมนี่ค่ะต้องบอกว่าทุกคนสามารถเรียนได้นะใช่เรียนอะไรของเราคือให้มีใจรักเท่านั้นเองใจรักแล้วก็เรียนจบตามหลักสูตรของกระทรวงการศึกษานะคะก็คือกระทรวงต้องบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการก็คือจบม.6แล้วก็สอบเข้าปกติตอนนี้เป็นไงครับบรรยากาศทางขวามือของเราน้องๆมาเริ่มมาเต็มกันแล้วใช่น้องๆถือกระเป๋าเหมือนที่พี่ไปขโมยมาเลยเห็นไหมเขาแจกเขาแจกใช่นี่เริ่มแบบเรียนรู้แล้วก็จะมีป้ายให้ถ่ายรูปเป็นวันเดอร์แลนด์นี่จะบอกว่าสู้กับนี่ไงคะภาพบรรยากาศเดี๋ยวพาไปดูภาพบรรยากาศกันดีกว่าภาพบรรยากาศเริ่มมาแล้วอันนี้เป็นภาพมุมสูงนะครับใช่วิทยาลัยของเรานะครับนี่ค่ะคือนี่คือในเพจก็เริ่มเห็นแล้วด้วยเหมือนกันนะคะเป็นภาพมีตึกอะไรบ้างเนี่ยคะน้องบอลแถบนี้ด้านหลังของเราจะเป็นตึกของวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์แล้วก็ศิลปกรรมศาสตร์ครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของดินแดนของตรงนี้เลยครับเป็นแฟนตาซีนะครับที่บอลได้บอกไปครับว่าจะเป็นจุดที่มีการรวมคนนักนิเทศศาสตร์ใครที่อยากถ่ายหนังเป็นนะครับหรือว่าใครที่อยากจะเป็นผู้กำกับนักแสดงนักข่าวรวมไปถึงสายแฟชั่นเนี่ยที่อยากจะเป็นสไตลิสต์หรือว่าคนตัดชุดออกแบบอะไรพวกนี้ไปด้านนี้ได้เลยใช่เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับในส่วนนี้ใช่ดูนะคะดูบรรยากาศว่ามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยร่มรื่นขนาดไหนนะคะอันนี้คือภาพมุมสูงก็จะเป็นถ้าสมมติใครกำลังเดินทางมาก็สามารถมาจอดรถตรงนี้ได้ด้วยนะคะน้องบอลนี่ก็จะเห็นว่ามีรถบัสนะคะเริ่มพาน้องๆนะคะเดินทางเข้าสู่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตของเราใช่ครับต้องบอกว่าน้องๆรีบมากันได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มีน้องๆหลากหลายโรงเรียนหลายคนทยอยกันมาแล้วช้าหมดอดแน่นอนนะดู
ไม่หมดเราจัดหนักจัดเต็มเราคือผู้หญิงสายเปเราคือมหาวิทยาลัยสายเปครับผมนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะว่าเฮ้ยวันนี้ฉันไปมอนี้ฉันจะหิวหรือเปล่าน้องไม่ต้องกลัวครับเรามีถนนสายอาหารที่ต้องบอกว่าเป็นสเตทฟู้ดที่ร้านดังกว่า25ร้านด้วยกันนะครับแล้วก็มีดินแดนต่างๆที่ให้น้องๆได้ค้นคว้าหาตัวเองครับนี่น้องบอลเดี๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องอาหารอันนี้คือภาพสนามฟุตบอลใช่สนามฟุตบอลสนามฟุตบอลใหญ่มากจะบอกแล้วว่าแล้วตึกข้างบนก็ถ่ายรูปสวยเออใช่บอลใช่ไหมถ่ายบ่อยมากถ่ายบ่อยมากใช่แล้ววันนี้สำหรับน้องๆคนไหนที่ต้องบอกว่าเป็นสายบล็อกเกอร์อยากจะแต่งหน้าบ้างอะไรแบบนี้พี่อายตามมาด้วยนะรู้จักหรือเปล่าคุ้นสายบล็อกเกอร์ใช่ไหมต้องรู้จักเลยต้องบอกว่าใครที่รักในการแต่งหน้าวันนี้มากันได้เลยรีบมากันได้เลยค่ะเพราะว่าบริเวณตึก10ของเราเนี่ยพี่ไอตามาด้วยนะครับนี่คือภาพมุมสูงนะคะนอกจากบรรยากาศที่เราพาไปแล้วว่าแต่ละฐานแต่ละกิจกรรมจะได้เรียนรู้อะไรกันบ้างครับผมนะฮะนอกจากนี้น้องๆถ่ายรูปกับรุ่นพี่แล้วถ่ายรูปตามจุดต่างๆนี่ไงเห็นไหมครับมันจะมีภาพปราสาทอยู่เป็นการนิมิตปราสาทเลยว่าเป็นนี่เป็นเมืองแห่งอนาคตชัดนะครับเมืองแห่งการค้นคว้าตัวเองน้องๆถ่ายรูปลงโซเชียลมาได้เลยนะครับพร้อมกับลงแล้วก็ติดแฮชแท็กด้วยกับ DBU Open House 2018และ DBU นั่นเองครับใช่เลือกติดแฮชแท็กได้นะคะและวันนี้ก็อยู่กับเราสองคนนะคะฝ้ายแล้วก็น้องบอลค่ะใช่ครับเราต้องย้ำชื่อกันบ่อยๆเนาะใช่แล้วก็น้องๆมาถึงแล้วอย่าลืมสแกน QR Code นะเพื่อรับลุ้นรับของรางวัลอีกด้วยบางคนมางานแล้วลืมสแกนไงใช่เดี๋ยวโอนบนสิ นี่นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูนี่คือปราสาทที่มาถึงเนี่ยจะต้องถ่ายรูปเป็นจุดที่คนถ่ายรูปเยอะมากนะตรงเนี้ยใช่ครับเป็นจุดเด่นเลยเป็นจุดไฮไลท์ของเราเลยครับใช่พี่ๆทำแบบขยันขันแข็งมากวันก่อนที่จะมีการจัดงานนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการเนรมิตมาอย่างสมจริงสมจังเลยนะครับนอกจากนี้เรายังมีดินแดนอื่นๆด้วยนะพี่ป้ายนะครับหลากหลายคณะด้วยการมีทั้งหมด9จุด9จุดมีอะไรบ้างเอ่ยอย่างที่เราบอกไปจุด A เนี่ยจะเป็นในส่วนของ DPU Airport ครับน้องๆคนไหนที่อยากเป็นสจ๊วตแอร์โฮสเตสหรือว่าเจ้าของสายการบินหรือว่าคนที่รักในงานบริการไปกันได้เลยครับจุด A อยู่ที่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยของเรานะครับแล้วก็ไปที่จุด B กันบ้างครับเป็นจุดของ Business in Wonderland ครับจุดนี้เด็กหัวธุรกิจนะครับคิดอะไรเป็นเงินเป็นทองตอนนี้น้องๆขายของออนไลน์กันแล้วอยากจะทำให้มันเป็นหลักเป็นการมากขึ้นไปจุดนี้ก็ได้เลยครับใช่การเปิดห้องเรียนที่ต้องบอกว่ามีนวัตกรรมใหม่เทคโนโลยีที่กำลังพูดถึงเลยนะครับและที่สำคัญนะคะก็มีการสอนเรื่องของสายการตลาด CEO และสาย HR รวมไปถึงการดึงศักยภาพของเราออกมานักบัญชีนักลงทุนสอนทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งออน iPad วันนี้สำคัญมากแล้วก็คือปกติเนี่ยเวลาที่เราแบบจะไปลงคอร์สเรียนเนี่ยค่อนข้างจะแบบราคาแพงนะคือบางทีอ่ะต้องลงทุนแบบเป็นหมื่นแต่ว่าวันนี้ถ้ามาถึงอ่ะถ้าชื่นชอบเข้าไปที่จุดนี้ได้เลยคือจุด B นอกจากนี้เขาบอกว่ามีศิลปินเอ็ดเน็ตไอดอลหรือว่าคนดังในมาเพียบเลยนะครับบริเวณดินแดนแห่งนี้ Business in Wonderland ไปก็ได้เลยนะครับแล้วก็ไปที่จุด C กันบ้างครับเอาใจคนรักภาษาบ้างดีกว่าบอกอย่างนี้เลยนะครับสำหรับจุด C เนี่ยน้องๆคนไหนที่ชอบภาษาอังกฤษอยากจะมา say hello นะครับหรือว่าจะมาหนีห่าวกับคนจีนนะครับไปก็ได้เลยในส่วนนี้เป็นของคณะศิลปศาสตร์แล้วก็วิทยาลัยนานาชาติจีนครับตรงนี้เนี่ยเขามีเกมเกี่ยวกับภาษาให้ร่วมสนุกกันนะครับน้องๆคนไหนสนใจอยากจะมาจุดนี้ไปกันได้เลยนะครับสำหรับจุดนี้นั่นเองครับค่ะและสำหรับตอนนี้นะคะฟังมา3จุดแล้วอาจจะยังแบบว่าเอ๊ะภาพบรรยากาศแต่ละจุดเป็นยังไงบ้างนะน่าจะแบบอยากจะนึกเห็นภาพและเดี๋ยวเราไปเราจะพาไปจุดแรกซึ่งเป็นจุดของคณะนิเทศศาสตร์นะคะใช่เป็นจุดที่ได้รับความสนใจแล้วก็การันตีว่าสนุกสนานมากแน่นอนใช่ไหมนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นอะไรไปกันเลยดีกว่าครับตอนนี้นะคะกำลังเตรียมความพร้อมนะคะอุ้ยอ้าวสวัสดีครับสวัสดีพี่บอล นะครับแล้วก็พี่ฝ้ายจากเวทีกลางด้วยนะครับผมวันนี้ผมนะครับฟีภูริพัฒน์วิจิตรธัญญาจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ MCDPU รุ่น2วันนี้รับหน้าที่เป็น MC นะครับภาคสนามในวันนี้นะครับเอาล่ะวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ฝั่งของคณะศิลปศาสตร์นะครับคือและเราอยู่กันที่ซุ้ม Art Jungle นะครับโอเค
เราเข้าไปดูด้านในกันเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้เนี่ยคณะศิลปศาสตร์เนี่ยเขามีอะไรมาอวดเราบ้างนะฮะศิลปกรรมศาสตร์นะครับผมแน่นอนเลยโอเคมองจากด้านหน้าก็รู้แล้วนะครับว่าเด็กๆในปีนี้เนี่ยมากันอย่างอุ่นหนาฝาข้างกันเลยทีเดียวนะฮะเอาล่ะเข้าไปดูบูธด้านในกันดีกว่าครับมาถึงในจุดแรกก็จะเป็นจุดสู่รับสมัครนะครับผมซึ่งก็จะมีพี่ๆรออยู่นะครับผมถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถสอบถามได้นะครับพี่บอลอุ๊ยผมแอบเจอครับคนนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็น MC DPU ของรุ่น1ของเรานะครับแล้วก็เป็นสาวหน้าตาดีด้วยเราไปสัมภาษณ์เขาดีกว่าว่าวันนี้เขามีอะไรมาอวดเราบ้างพี่โยครับพี่โยสวัสดีจ้าวันนี้ขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมว่าวันนี้คณะศิลปศาสตร์เนี่ยเอ้ยศิลปกรรมศาสตร์ขอโทษศิลปกรรมศาสตร์เนี่ยมีอะไรมาดูแล้วก็มีอะไรมาอวดๆน้องๆบ้างครับผมมีหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นโชว์นะคะแล้วก็ผลงานจากคณะแล้วก็จะมีแบบจากสาขาค่ะจากสาขาออกแบบธุรกิจแฟชั่นแล้วก็ออกแบบภายในแล้วก็ออกแบบคอมกราฟนะคะแล้วก็มีผลงานตัวอย่างเยอะแยะแล้วอีกประมาณ9 โมงครึ่งหรือ10 โมงนะคะจะมีแฟชั่นโชว์ด้วยใช่ในทีมวันเดอร์แลนด์ได้ครับผมวันนี้เยอะมากเลยเนาะถ้ากำลังพูดมายังไม่หมดเลยขอบคุณพี่โยมากนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในงานครับและในลำดับต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมไฮไลท์นะครับผมคณะศิลปกรรมศาสตร์นะครับนั่นก็คือการเดินแฟชั่นโชว์นะครับในทีมของขออนุญาตอ่านสักครู่นะครับผมในทีมของ Love to Grow in the Dark นั่นเองนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าครับผมน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบูธของพี่ๆศิลปกรรมศาสตร์เนี่ยน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยถ้าน้องๆคนไหนสนใจเนี่ยสามารถสอบถามได้นะครับมาๆเรารีบไปดูกันดีกว่าน้องๆมากันแล้วฮะโอ้โหแค่เปิดมาหน้าบูธเราก็รู้แล้วว่าคณะนี้หน้าตาดีจริงๆเริ่มแล้วด้วยครับเข้าไปดูกันดีกว่าครับพี่บอลยังไม่เริ่มเลยโดยแฟชั่นโชว์ชุดพิเศษนี้นะคะออกมาในชื่อว่า Inspiration by Art of Jungle Book นะคะผ่านการออกแบบนะคะในวิชานะคะศิลปกรรมการออกแบบชิ้นทองแล้วก็กระบวนการชิ้นเดียวค่ะเรียกว่าแต่ละชิ้นเดียวเนี่ยแต่ละชุดก็คือทำมือทำเองเลยนะคะแล้วก็นอกจากนะคะในชุดในวิชานี้นะคะเรายังมีผลงานของรุ่นพี่นะคะไม่ว่าจะเป็นออทิสติกนะคะมาเดิมนะคะในแต่ละชุดนั่นเองค่ะโอเคค่ะแฟนโชว์พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วสุภาพสิทธิ์มาแล้วครับพร้อมแล้วขอเสียงยกมือต้อนรับให้ค่ะแฟนโชว์สุดพิเศษได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือค่ะNon-stop.
อเคนะครับผมเมื่อกี้ก็จะได้เห็นไปแล้วนะครับสำหรับการเดินแฟชั่นโชว์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์และก็บอกเลยนะครับว่าไม่ได้มีแค่รอบเดียวนะครับแต่ว่ามีถึง4รอบให้ดูอย่างจุใจไปเลยนะฮะหลังจากนี้ก็จะเป็นเวลา 10:30 นะครับแล้วก็ 11:30 แล้วก็จะมีในภาคบ่ายต่อนั่นเองครับเอาล่ะวันนี้เนี่ยเรามาดูพี่ๆเขามาเยอะแล้วเราลองมาถามเกี่ยวกับนักเรียนนะฮะที่เขามาดูบูธในวันนี้บ้างดีกว่าว่าเขาเนี่ยรู้สึกยังไงแล้วเขาชอบไหมกับสิ่งที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตของเราเนี่ยจัดให้กับเขาไปถามเขาเลยดีกว่าครับขอหาก่อนนะขอหาก่อนแป๊บนึงโอ้โหไม่ทันไรบอกว่าอยากได้ก็ได้เลยนะฮะเดี๋ยวขอดูก่อนว่าจะถามใครดีเขาเดินหนีอ่ะเฮ้ยทำไมเดินหนีเราอะเราขอถามอะไรหน่อยได้ไหมเราขอถามห้องกันหมดเลยก็ได้พี่ขอถามหน่อยนะคะอันนี้มาจากโรงเรียนอะไรกันเอ่ยวราทิพย์บริหารธุรกิจค่ะไปกันใหม่หน่อยก็ได้ค่ะวราทิพย์บริหารธุรกิจค่ะอ๋อแล้ววันนี้อันนี้คือตั้งใจมาดูมหาวิทยาลัยของพี่ได้ไหมค่ะอ๋อสนใจคณะไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคะกำลังดูอยู่ค่ะกำลังดูอยู่แล้วมีอะไรในใจยังอย่างเป็นอะไรพิเศษยังถืออย่างเราอ่ะเป็นดาราได้เลยนะลองดูนิเทศเปล่าได้อยู่ได้อยู่หัวเราะเขาหัวเราะเขาแล้วเราอ่ะเราไปสมัครห้องเสร็จคือน้องๆทุกคนพยายามเดินห่างผมไม่เข้าใจว่าผมก็แต่งตัวน่ารักแล้วอ่ะมาเราสนใจเป็นคณะไหนคะเกี่ยวกับบัญชีค่ะบัญชีใช่ไหมโอ้เรารู้หรือเปล่าว่ามีวิทยาลัยซีบ้าด้านหน้านะวิทยาลัยบัญชีนะครับอยู่ด้านหน้าแล้วคนสวยสนใจอะไรคะนิเทศค่ะนิเทศใช่ไหมเราเข้าไปดูยังยังยังด้านในเขามีแฟชั่นโชว์อยู่นะของศิลปกรรมศาสตร์สามารถเข้าไปดูได้นะคะโอเคขอบคุณมากครับแล้วหวังว่าจะเจอคณะที่ใช่สาขาที่ชอบนะคะขอบคุณมากค่ะแม่มาครับมาเจอน้องๆน่ารักน่ารักหลังจากนี้แล้วนะครับผมก็อยากจะพาทุกคนเนี่ยมาหาคณะนิเทศศาสตร์ของเรานั่นเองนะครับซึ่งมีซุ้มอยู่ใกล้ๆนี้ไปดูกันดีกว่าครับว่าเขาเนี่ยในปีนี้จะมีอะไรบ้างมาถึงบูธแรกจะเป็นของ AIS นะครับผมและก็จะมีซุ้มๆของพี่ๆนะครับโอ้หน้าตาน่ารักกันทุกคนเลยนะครับโอเคเราเข้ามาเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์เขาดีกว่าว่าวันนี้นิเทศเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขอหาพี่ๆนิเทศก่อนนะฮะอยู่ไหนกันก็ไม่รู้โอเคมาด้านนี้ดีกว่าก็มาให้แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะนี่มาจากไหนครับเนี่ยอันนี้ MC ดีบิวภาคสนามนะครับผมค่ะก็อยู่แล้วแต่เราต้องฝ่านะครับตรงนี้เป็นสถานที่ของคณะนิเทศศาสตร์ค่ะโอเคใช้ไมค์นี้ดีกว่าขอเปลี่ยนไมค์นะคะค่ะก็สวัสดีค่ะตอนนี้ค่ะเป็นสถานที่ของคณะนิเทศศาสตร์ค่ะเรามีทั้งหมด4หลักสูตรนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิตอลค่ะหลักสูตรสื่อดิจิตอลและการสร้างสรรค์นะคะหลักสูตรการสื่อสารการตลาดดิจิตอลแล้วก็หลักสูตรการสื่อสารการแสดงดิจิตอลค่ะเพราะว่าทุกๆหลักสูตรเนี่ยเราเต็มไปด้วยคำว่าดิจิตอลเพราะว่าเราต้องการปรับให้นะคะน้องๆที่สนใจที่มาศึกษาคณะนิเทศศาสตร์เนี่ยได้เท่าทันในเรื่องของโลกสมัยใหม่นะคะแล้วก็วันนี้น้องๆก็เข้ามาสนใจพอสมควรนะคะแล้วก็วันนี้เรามีผู้สนับสนุนที่มาให้ความสนุกร่วมกับน้องๆด้วยไม่ว่าจะเป็น AAS นะคะเดอะมอลแล้วก็สสสแล้วก็น้ำเต้าหู้โทฟูซันนะคะที่มาให้น้องๆได้อิ่มท้องกันค่ะโดยเฉพาะแล้วแต่ค่ะขอฝากนิเทศศาสตร์ตรงนี้นะคะเอาไว้ให้น้องๆเนี่ยได้มาศึกษาต่อนะคะแล้วก็บอกเลยว่านิเทศศาสตร์เนี่ยเราจะให้น้องๆได้มีอนาคตที่สดใสอย่างแน่นอนค่ะค่ะขอบคุณมากครับแม่แล้วเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าวันนี้ทั้งศิลปกรรมศาสตร์นะครับผมแล้วก็คณะนิเทศศาสตร์เนี่ยยกขยงนะครับพี่ๆแล้วก็บูธต่างๆเนี่ยมาให้ความรู้กับน้องๆเนี่ยมากมายเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปกันนะครับเรามาดูหน้าบูธของคณะนิเทศศาสตร์ DTC ก่อนดีกว่าโอ้โหเสียงดีเลยนะครับผมมาเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าบูธข้างในนะครับผมจะมีกิจกรรมแล้วก็พี่ๆอีกมากมายเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะส่งต่อครับให้กับพี่บอลพี่ฝ้ายที่สตูดิโอเลยดีกว่าครับแล้วไปเจอกับพี่บอลพี่ฝ้ายกันเลยครับนี่เป็นเพียงแค่จุดแรกเท่านั้นนะคะน้องบอลต้องบอกว่าน่าสนุกมากครับต้องก่อนอื่นต้องขอขอบคุณน้องปิ๊นก่อนละกันที่พาเราไปดูนะครับคณะศิลปกรรมศาสตร์นะครับแล้วก็คณะนิเทศศาสตร์ด้วยละกันนะครับ
ต้องบอกว่าบรรยากาศเนี่ยสนุกมากๆเลยนะพี่ฝ้ายนะครับเราเห็นแล้วเรายังอยากเดินไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นโชว์เอ่ยหรือนอกจากนี้บอลเห็นว่ามันยังมีกิจกรรมอื่นอีกหลากหลายอย่างนะครับเขาบอกว่ามีการถ่ายทำหนังซีรีส์เกาหลีด้วยข้าขาดนางเอกนะคะอยู่ตรงนี้ได้เหรอคือเดินมาเลยนะวันนี้เหมือนรู้เลยนะครับผมแบบมวยๆขึ้นดูจุกครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงจุด H กันบ้างดีกว่าค่ะจุด H จุดนี้เนี่ยไม่ไปไม่ได้แล้วนะครับใช่คนสายชิลแบบเราๆเนี่ยต้องไปสักหน่อยนึงนะครับจุดนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะรวบรวมการเวิร์กช็อปต่างๆมากมายทั้งอินดอร์เอาท์ดอร์เลยนะครับพบกับโชว์บาร์เทนเดอร์ด้วยแล้วก็สอนระบายสีน้ำวาดรูปด้วยกาแฟแล้วก็มีมุมถ่ายรูปชิคๆอีกหลากหลายมุมด้วยกันครับพี่ฝ้ายครับใช่และที่สำคัญนะคะในจุดนี้นะคะจะมีการทำอาหารกับเซเลฟด้วยนะคะก็คือเชฟปิงธุรกิจเข็มแก้วนะคะเป็นสายที่ทำให้เราอะมีอาชีพจริงๆตอนนี้ก็จะมีรายการหนึ่งรายการที่กำลังดังๆอยู่ค่ะรายการถ้ามาที่นี่เนี่ยได้ไปแข่งได้แน่นอนอ๋อท็อปเชฟอะไรเงี้ยพวกเชฟนะแล้วคือเวลาดูคนที่ทำอาหารนะคะน้องวอนเราจะรู้สึกว่าแบบทำไมเขาเก่งแล้วเขามีเสน่ห์มากใช่หน้าตาแบบเราเนี่ยถ้าเกิดแบบวอนไปทำอาหารปุ๊บหน้าก็จะเหมือนเคนภูมิหรือว่าเจมส์จิตเลยดีตอนนี้ต้องตอนนี้เคนภูมิใช่ไหมสารภูมิไปก่อนสารภูมิไปก่อนสารภูมิของ DPU ไปก่อนหรือว่าทุกคนว่าไงมั่งคะมีคนบอกว่ากำลังปาด้วยเดี๋ยวเราจะพูดโชว์ให้ฟังว่ามีอะไรบ้างและนอกจากนี้นะคะยังมีทำเขาเรียกว่าอะไรนะทำขนมกับกะทิอร่อยดีมีเวิร์กช็อปเป็นคนชอบทานพวกของหวานอะไรอย่างงี้ไหมคะน้องบอลห้ามพลาดนะครับจุดนี้ไปกันได้เลยใช่นะครับน้องๆก็ห้ามพลาดนะดูไลฟ์สดของเราอยู่แบบนี้นะครับหรือไปถึงแล้วถ่ายรูปแล้วเช็คอินกันสักนิดนึงใช่เช็คอินต้องติดแฮชแท็กนะคะที่น้องบอลเอาป้ายมาโชว์ป้ายไปไหนแล้วลูกป้ายอยู่นี่ครับเอาป้ายมาหน่อยอันนี้ครับนี่ DPU Wonderland นะคะแล้วก็ DPU Open House 2018ใช่ DPU ใช่ๆครับใช่ DPU แล้วก็ DPU Open House 2018หรือว่าถ้าเรารู้สึกว่าโอ้โหกลัวพิมพ์พลาดนะคะก็แฮชแท็ก DPU หรือว่าจะแบบเป็นแฮชแท็กป้ายบอล MC นี่ด้วยใส่ไปด้วยDPU นะคะดินแดนแห่งความสนุกสนานใช่เราพูดมาสักขนาดนี้แล้วพี่ป้ายค่ะไม่ไปหน่อยไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้น้องฟ้าใสพร้อมอยู่แล้วนะครับเราไปอยู่บรรยากาศตอนนี้ว่าจะสนุกและคึกคืนขนาดไหนไปชมกันเลยครับตอนนี้นะคะรอน้องฟ้าสามารถดูตามแผนที่ได้นะคะนี่คือแผนที่อันนี้คือแผนที่นะคะที่จะมาน้องฟ้าใสมาแล้วตอนนี้นะคะกำลังรอแล้วก็เตรียมความขอบคุณพี่ฝ้ายและพี่บอลมากนะคะที่ส่งมาให้ฟ้าในตอนนี้ดิฉันนางสาวมธุรจมรำค่ะกำลังศึกษาอยู่ที่คณะนิเทศศาสตร์สาขาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ชั้นปีที่1ค่ะ MC DPU รุ่นที่2ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมในจุด H นั่นเองหรือว่าแลนนะคะ Wonder Place นั่นเองวันนี้นะคะคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมเนี่ยมีจัดกิจกรรมทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์เลยค่ะวันนี้กิจกรรมจะเป็นยังไงไปชมกันดีกว่าค่ะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าฟ้ายเห็นคนดังหนึ่งคนค่ะซึ่งใครจะรู้จักไม่รู้จักไม่ได้เลยในคณะนี้นะคะเราไปพบกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะวันนี้คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมนะคะมีอะไรแนะนำกับผู้ชมที่กำลังชมในตอนนี้คะแม่นั่นเองค่ะค่ะไม่ใช่นะคะเด็ดสุดก็ต้องเป็นคุณแม่นี่ค่ะต้องเด็ดสุดใช่ไหมคะวันนี้เดี๋ยวแม่จะพาเที่ยวคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมเพราะที่นี่มีด้วยกัน2สาขาค่ะมีในส่วนของท่องเที่ยวและโรงแรมแต่พื้นที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือโรงแรมซึ่งโรงแรมที่นี้วันนี้เหมือนแม่พาลูกเข้าโรงแรมนะคะโรงแรมที่นี่เป็นโรงแรมที่ตั้งจริงๆในมหาวิทยาลัยชื่อว่าโรงแรม DPU Placeเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันว่าในโรงแรมวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างที่ต้อนรับน้องๆที่มางาน Open House ในวันนี้ค่ะค่ะเราไปชมกันดีกว่าให้คุณแม่นำทางเลยค่ะไปค่ะไม่รู้มาค่ะค่ะคุณแม่ค่ะเราต้องนำทางแล้วนะคะก็จะเป็นส่วนของโรงแรมนะคะนี่เป็นบันไดถ้าใครอยากออกกำลังกายขึ้นไปบนห้องพักก็ขึ้นบันไดนะคะแต่ถ้าใครไม่อยากออกกำลังกายกลัวเหนื่อยก็ขึ้นลิฟต์แล้วกันนะคะแต่แม่ส่วนใหญ่จะขึ้นลิฟต์นะคะแต่ส่วนใหญ่ขึ้นบันไดก็คลานขึ้นไปแบบนี้ค่ะนี่เป็นอาจารย์ที่คอยต้อนรับอยู่สวัสดีค่ะส
จะคอยต้อนรับดูแลความเรียบร้อยของการทำงานในวันนี้ค่ะใช่ค่ะอาจารย์ขามีการเตรียมพร้อมอะไรยังไงบ้างนะคะสำหรับงาน Open House ในวันนี้ค่ะในวันนี้โอ้ปีนี้เราจัดเต็มมากเลยนะคะมีประมาณ 6-7 ฐานค่ะที่โรงแรมเนี่ยเราก็มีทั้งถ่ายภาพมีทั้งตอบคำถามภาษาอังกฤษนะคะจับคู่ห้องที่เหมือนและหาว่าห้องไหนต่างนะคะมีผสมเครื่องดื่มแล้วนอกจากนี้บนส่วนของเชฟแล็บเราก็มีการแข่งทำอาหารแข่งจัดโต๊ะอาหารค่ะนะคะเลยตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเชิญชมในทุกๆส่วนเลยนะคะวันนี้เหมือนแบบรายการมาสเตอร์เชฟมาเองค่ะถ้าคนไหนอยากจะมาดูหรือว่าอยากจะลงมือทำสามารถมาชมได้ที่คณะการที่โรงแรมอามากาโตะตรงนี้จะเป็นส่วนของฟอนหรือรีเซพชันนะคะต้อนรับต่างๆแม่ดูมีความรู้ใช่ไหมคะแต่จริงๆดูเหมือนกระทงโง่ๆกันไม่ขนาดนั้นค่ะแม่ค่ะไปกันต่อเราจะไปที่บาร์ค่ะพอดีฉันเชื่อว่าลูกเป็นพิธีกรใช่ไหมวันนี้น่าจะเหนื่อยและพูดมาเยอะเดี๋ยวจะพาไปชิมน้ำอร่อยลูกหิวน้ำมากเลยค่ะคุณแม่ตอนนี้ค่ะมาแล้วนี่ตรงนี้ก็คือจะเป็นบาร์ของโรงแรม DVU Place นะคะวันนี้ซึ่งก็จะมีนี่ค่ะนักเรียนนักศึกษาที่ว่าได้เรียนปฏิบัติจริงนะคะมาคอยต้อนรับอยู่นี้สวยงามทุกคนนะคะนี่น้องใบเฟิร์นนะคะและน้องๆคณะท่องเที่ยวโรงแรมนะคะวันนี้มีด้วยกันส่งน้ำค่ะนี่น้ำสีส้มนี่ก็คือยาพิษนั่นเองใส่ยาพิษไปถ้าลูกกินลูกจะตายก็ตายเลยนะคะไม่ใช่ค่ะนี่เป็นส่วนของน้ำพันปกตินะคะการชงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่จะมีด้วยกัน2แบบก็คือม็อกเทลและค็อกเทลแต่วันนี้ก็เลยทรงในส่วนของม็อกเทลก็คือไม่ผสมแอลกอฮอล์แต่ใส่เหล้าให้แม่หน่อยได้ไหมแม่เอาไปเย็นอาจจะพะหัวแต่เช้าๆนะคะไม่ดีนะคะวันนี้ให้น้องๆมาเป็นเด็กม .6 ก็กินเป็นม็อกเทลแล้วกันเป็นในส่วนของน้ำพันแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเป็นบูฮาวายแต่แม่จะไม่กินแม่จะราดหัวนะคะเพราะช่วงนี้ร้อนเดี๋ยวเราลองชิมดูอ่ะพี่กินเป็นบูฮาวายเอาต้องคนก่อนนะคะต้องคนก่อนค่ะมนุษย์ได้ไหมคะมนุษย์ก็ได้คนก็ได้ค่ะแม่คือขอเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์เอากินมนุษย์เดี๋ยวแม่จะกินพันแล้วกันลองดูสิใช้เป็นนิ้วได้ไหมคะคุณน่าจะเค็มๆไปนี่ก็ในส่วนของเครื่องดื่มหรือบาร์นั่นเองไปกันต่อเดี๋ยวมีเกมด้วยมา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 แล้วชิมดูแม่คะชนก่อนไหมคะเชียร์ค่ะโอเคค่ะเราไปชมกันต่อเลยสดชื่นมากเฮ้ยพี่ๆวันนี้ต้อนรับน้องๆน่ารักมากน้องๆให้การต้อนรับที่ดีมากค่ะใครอยากเรียนเกี่ยวกับเป็นไกด์เรียนเกี่ยวกับการบริการอยากได้ภาษาก็สามารถมาเรียนได้ทั้งที่โรงแรมนี่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะเราจะเล่นเกมแบบธรรมดาไม่ได้แล้วเพราะช่วงนี้เป็นช่วง Thailand 4.0 เกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆท่องเที่ยวโรงแรมเห็นความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีวันนี้เราไม่เล่นเกมธรรมดาค่ะเอาเทคโนโลยีมาใช้ในส่วนนี้เป็นส่วนของการเล่นเกมจับภาพขึ้นภาพมาปุ๊บสมมติเป็นเมอร์ไลออนให้ทายถูกว่าเป็นประเทศอะไรแล้วถ้าคิดไม่ออกเหรอคะแม่คิดไม่ออกก็ตอบผิดแล้วก็ไม่ได้ของรางวัลไงคะวันนี้สมมติขึ้นเป็นเมอร์ไลออนมาแล้วก็คลิกไปดูใน Google Mapที่ก็ถูกว่าเป็นประเทศอะไรแต่บางทีในโลกนี้มันมีหลายประเทศมันเยอะเกินไปเราก็เลือกไปว่าเอาเอเชียเอาอาเซียนหรือเอาทวีปยุโรปก็แบ่งได้นี่น้องๆกำลังเล่นเกมนี่สนุกไหมคะลูกค้านี่มาจากลูกค้าความรู้สึกยังไงคะโรงเรียนพระโขนงนะคะมาออกมาตั้งแต่กี่โมงครับวันนี้7 โมงและรู้ได้อย่างนี้ว่าเราเรียนจบม.6 อยากจะเรียนอะไรต่อยังไม่รู้นะคะวันนี้ก็ขอให้น้องๆได้พบความฝันตัวเองเนาะสามารถเชิญชม6คณะ6วิทยาลัยของธุรกิจบัณฑิตได้เด็กน้อยเก็บท่องเที่ยวโรงแรมไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกใช่ค่ะไปกันต่อค่ะนี่พี่ๆแต่งตัวสวยงามเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคมนี้บอกเลยว่าแข็งแรงทนทานสามารถเอาน้ำสาดแล้วไม่ดับได้น่าจะไม่ได้นะคะอันนี้เป็นส่วนเกมอะไรคะอาจารย์ขาพี่ๆค่ะเวิร์ดพัซโซ่ใช่ค่ะก็คือเป็นเกมทายคำค่ะของกลุ่มภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวโรงแรมค่ะนะคะวิธีเล่นก็คือเนี่ยเห็นไหมอย่างเช่นอันเนี้ยเราก็ต้องดูภาพก่อนเนาะแล้วก็จะมีคำมีตัวอักษรที่สลับอยู่เนาะซึ่งเราก็จะมีตัวใบคือตัวเองเนี่ยค่ะเราก็ต้องทายค่ะว่าเอ๊ะมันคือภาพอะไรแล้วคำมันน่าจะเป็นคำไหนอย่างเช่นอันนี้อะไรดีคะอันนี้เอาตายแล้วต่อหน้ากล้องเลยนะครับพอดีว่าตอนนี้เรียนภาษาติดเอฟภาษาอังกฤษมาประมาณ4ตัวแล้วนะคะไม่ใช่นะคะอันนี้ใบหนูไม่รู้เลยโรงแรมตกโรงแรมพวกไอแอร์พอร์ตโฮเทลไม่ใช่อะไรค่ะนี่ไม่ใช่อะไรAIRPORTHOTEL ค่ะหนูมองตรงนี้ Airport Hotel ค่ะแม่เป็นบุญบารมีกระเทยนะคะอีคำมันอยู่ตรงนี้พอดีค่ะไม่งั้นตอนนี้ไลฟ์สดก็กลายเป็นกระเทยโง่เลยใช่ค่ะด้วยคำแต่บอกเลยว่า
ถึงเราไม่รู้ภาษาอังกฤษมาก่อนแต่พอมาเรียนที่คณะการท่องเที่ยวโรงแรมปุ๊บอาจารย์ปูพื้นฐานใหม่ให้หมดเลยใครที่ไม่มีความรู้มาก่อนไม่ต้องสนใจเลยครับเพราะอาจารย์มาปูพื้นฐานใหม่หมดเลยคือถึงเป็นมาก่อนหรือไม่เป็นมาก่อนยังไงก็ต้องเริ่มใหม่อาจารย์แบบใส่ใจมากทำให้แม่แบบได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษจนถึงทุกวันนี้ใช่ขนาดแม่ปัมมี่ดูแบบเหมือนกระเทยโง่ๆยังได้ลูกค้าลูกๆเก่งแบบนี้น่าจะได้แน่นอนไม่เมื่อกี้ก็ตอบได้อยู่ใช่ได้อาจารย์ที่แบบจบมาจากต่างประเทศอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถทางทักษะวิชาการนั้นๆนี่อาจารย์วัชรินเมฆาค่ะตอนนี้แม่เรียนอยู่ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการเกี่ยวกับอาหารในภัตตาคารในเดือนนี้ขอเอนะคะไปกันต่อค่ะไปกันต่อค่ะไปเราไปดูข้างนอกกันนะคะด้านบนก็จะมีการแข่งจับคู่ห้องพักด้วยแล้วก็แข่งทำอาหารจะขึ้นด้านบนก็ได้แต่ว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวแม่พาไปตรงนู้ก่อนนะได้ค่ะเราไปกันที่ถนนตอนนี้จะเป็นทำมุกชนกระจกแต่ก็ไม่ได้ประตูเขาแบบใสจริงๆนะคะใช่ค่ะเราจะเดินผ่านไปไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นกระจกใสเป็นไงบ้างคะน้ำบูฮาวายอร่อยค่ะแม่รู้สึกสดชื่นมากตอนนี้กระปี้กระเป๋ามากเลยค่ะถ้าแบบยังไม่สดชื่นพอก็สามารถกระโดดน้ำพุ่งอยู่หน้าโรงแรมได้นะคะวันนี้ต้องรับภารกิจทั้งวันเลยนะคะพาชมน้องๆแต่ไม่เป็นไรพวกน้องๆเราทำได้ใช่ค่ะวันนี้นะคะเรากิจกรรมของมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเตรียมให้น้องๆมากมายเลยทุกคณะทุกสาขาตอนนี้แบบว่าเตรียมพร้อมกันมากเลยต้อนรับน้องๆเพราะปีนี้เรามาในทีมวันเดอร์แลนด์วันนี้แต่งตัวเป็นอะไรคะลูกแต่งตัวเป็นกอซิลล่าค่ะแต่ว่าคนเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวแบบนี้นะแต่ว่าคนอื่นน่ะถามมารู้ว่าเป็นจระเข้หรือเปล่าเป็นคอคลายหรือเปล่าแต่ว่าไม่ใช่คอคลายปกติวันเดอร์แลนด์ก็ต้องเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายแบบนี้แต่วันนี้แม่แต่งตัวเหมือนตัวร้ายเป็นแบบเหมือนตัวปลาหมึกอะค่ะแบบไปเอาเสียงจากไอตัวอะไรนะเป็นเมอร์เมดใช่ไหมอ๋อเมอร์เมดก็จะมีในส่วนของวาดภาพเนาะจะมีคุณพี่คอยแบบวาดภาพให้น้องๆนี่กิจกรรมค่ะแม่ไปดูหมอมาหมอบอกว่าจะได้สามีใส่เสื้อสีขาวค่ะไปดูหมอมาหมอบอกว่าจะได้สามีใส่เสื้อสีขาวใส่ตะหูด้วยค่ะตะหูด้วยนะคะค่ะแม่เราลองไปถามความรู้สึกกันดีไหมคะค่ะนี่เป็นอะไรคะเนี่ยอาจารย์ค่ะสวัสดีอาจารย์สวัสดีค่ะจากคณะอะไรคะหรือว่าจากไหนคะเนี่ยศิลปกรรมศิลปกรรมศาสตร์นี่จะเป็นการวาดรูปปกติหนูจะเห็นแค่ใช้ดินสอวาดแล้วก็ใช้สีระบายแต่นี่ทำไมมันเป็นกับเพชรมันเป็นการวาดรูปแนวไหนคะจ๊ะคะอันนี้เป็นงานเทคนิคซีสกรีนนะคะก็เป็นงานที่เด็กๆคนไหนสนใจนะคะมาร่วมทำกิจกรรมอันนี้ได้เลยค่ะน่าสนใจนะคะสามารถทำเป็นหน้าหนูแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมคะจ๊ะคะแต่ยากหน่อยอาจารย์บอกว่าโครงหน้าไม่เหมือนมนุษย์มนาเหมือนสัตว์ประหลาดไม่แม่อีกแล้วน้องๆคนไหนสนใจก็สามารถมาตรงบูธตรงนี้ได้อยู่ข้างๆ DVD นั่นเองอาจารย์ขอบคุณมากขอบคุณค่ะค่ะคุณฟังแล้วอยากกินเลยค่ะตรงนี้เป็นว่าวนะคะถ่ายรูปสามารถถ่ายรูปได้สวัสดีค่ะนี่เป็นกลุ่มที่ใส่กันทั้งกลุ่มเนี่ยเพื่อนๆเวลาคบกันนี่เหมือนเราสมัยก่อนเรียนม.6ก็จะแบบคบเพื่อนที่แบบเป็นเจนเดียวกันกับเราแบบนี้ค่ะแว่นก็แว่นมาสีแม่น่ากินจังเลยไม่คนขาย20บาทเดี๋ยวนี้เป็นคนแบบนี้ใช่ไหมไอ้นี่ก็จะมีค่ะจะเป็นไอติมใช่ผสมเครื่องดื่มให้น้องโอ้นี่ผสมเครื่องดื่มชมนะคะแก้วใส่ยังไม่หมดเลยแม่เอาอีกเอาอีกนี่วันนี้ขอน้องเขาแต่งตัวแบบทีมวันเดอร์แลนด์นี่หันด้านหลังจ้านี่เข้ากับทีมชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อจริงชื่อเล่นนะคะเอาชื่อเล่นก็พอนะคะชื่อบางปอนค่ะบางปอนมาจากโรงเรียนอะไรลูกโรงเรียนไซน้อยค่ะโรงเรียนไซน้อยวันนี้สนุกไหมมาไปเที่ยวกี่คณะแล้วบ้างหนูเพิ่งกินข้าวเพิ่งกินข้าวแล้วเริ่มจากคณะไหนอยากจะไปคณะไหนก่อนนี่คือคณะอะไรท่องเที่ยวโรงแรมเดี๋ยวพี่จะโชว์จะมีการโชว์ในส่งการโชว์ไปส่งเครื่องดื่มนะเดี๋ยวจนที่ทำเครื่องดื่มอะไรคะเนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะเครื่องดื่มเป็นเครื่องดื่มตามสั่งนะคะใช่ค่ะเป็นบาร์เทนเดอร์จาก Water Library นะคะอะไรนะคะอะไร Water Library ค่ะแล้วแต่ว่าน้องจะสั่งอะไรก็สามารถมาใช้มาถามตรงนี้ได้มาสั่งนี้ได้แล้วก็ได้ดูการปฏิบัติจริงๆเราไม่ใช่ไปสั่งจากร้านข้างนอกแล้วมาตั้งว่าเราทำเองไม่ใช่เราทำให้ดูจริงๆเลยว่าพี่ๆทั้งที่โรงเรียนเขาทำเองนะแบบนี้เอ้าตายแล้วยังไม่ส่งน้องคนนี้ก่อนจะคืนไปแล้วแม่ขอโทษไปลูกไปเที่ยวกินข้าวอิ่มแล้วใช่ไหมได้ใช้คูปองอาหารแล้วยังเรียบร้อยวันนี้ไม่ต้องเสียตังเลยแม่ก็ได้ความรู้ด้วยโอเคยินดีต้อนรับนะคะไปลูกไปเจอกันอย่าลืมทานนะม็อกเทลนี่นะอร่อยมากเชิญเพื่อนๆมาคณะนี้เดี๋ยวเราจะโชว์นะคะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวจะเริ่มแล้วเดี๋ยวเริ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราพี่หลิวของเราเตรียมตัวสักครู่นะคะก็เมื่อกี้ก็ได้โชว์ไปแล้วนะคะก็จะเป็นน้องจากคณะของเรานะคะคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้โชว์ชงเครื่องดื่มไปเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นหน้าที่นะคะที่เราโชว์ไปเมื่อสักครู่ชื่อว่าแอลโรฮานนะคะเป็นเครื่องดื่มที่ชื่อตัวนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากสถานที่ท่องเที่ยวที่ของประเทศพม่านะคะเป็นสามมรกตหรือว่าแอลโรฮานที่เป็นสามมรกตที่เป็นรูปหัวใจนั่นเองนะคะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะสำหรับเราที่เดินผ่านมามีความสนใจในเรื่องของบาร์เทนเดอร์นะคะสามารถเดินเข้ามาช
ชวนไปชมซุ้มของเราก่อนได้เลยนะคะนอกจากเราจะชมผสมเครื่องดื่มนะคะเราก็จะชมการแฝงด้วยนะคะก็จะเป็นลีลาการแฝงของบาร์เทนเดอร์และบาร์ดี้นะคะใช่ค่ะก็ซึ่งในส่วนของตัวดีกรีของเรานะคะเพดิกรีของที่เป็นเพดิกรีเนาะใช่เพดิกรีของคนที่เป็นสมาแฝงให้เราดูเนี่ยก็คือเขาได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันวิชาชีพจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจในด้านบาร์เทนเดอร์เป็นรางวัลเหรียญทองด้วยรางวัลเหรียญทองทั้งคู่เลยนะคะซึ่งผลลุ้นมากๆพูดถึงเราวันนี้ใช่เพราะอะไรปวดท้องปวดท้องปวดท้องแน่นทั้งหมดเลยนะครับมาสายตอนนี้เดี๋ยวรอคุณหลิวสักครู่นึงนะคะกำลังเซ็ตอุปกรณ์สักหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็จะโยกตัวแฟนเลยไหมคะอ่ะเดี๋ยวระหว่างที่รอนะคะเซ็ตอุปกรณ์นะคะเดี๋ยวจะมีการโชว์ตัวแฟนก่อนนิดนึงนะคะระหว่างที่รอพี่หลิวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวรอน้องไอซ์กับน้องต้อยนะคะแฟร์โชว์ก่อนนะครับแฟร์โชว์คืออะไรจะเป็นการโยนขวดโชว์นะคะเป็นการคือเวลาของอันเลื่อนมาถึงที่นะคะใช่ค่ะรอชมได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเต้ยและไนด้วยค่ะแล้วก็โดนตบเนาะโอ้ยการมากค่ะลีลาบอกเลยว่าเลิศมากลูกชอบค่ะแม่คณะเราสอนหมดจริงๆไม่ใช่แค่ชมมีการทวงต้องมีโยนเดี๋ยวโยนตัวสัมก็รับไม่ได้แล้วก็แต่งเปล่าๆนะคะนี่คุ้มไหมแม่ไม่คุ้มแต่ที่หลอกกว่าลีลาก็คือแบบคนโชว์เนี่ยโชว์อยากจะขอลายนี่จะไม่ได้ส่วนของทีมที่จะเรียนเอาหนีกันเลยนะคะในส่วนของทีมนี้จะมีด้วยกัน2สาขาคือมีอาหารเพื่อสุขภาพนะคะและก็สุขภาพและความงามเกี่ยวกับความสวยความงามเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยอะไรอย่างเงี้ยชอบลูกชอบเนาะนี่ก็จะเป็นอาหารวันนี้ทำอะไรบ้างคะมาร์ชเมลโล่ค่ะมีการย่างไฟทางด้านนู้นนะคะแล้วก็ไม่ต้องรอมาย่างกันก็คือต้องเตรียมรถดับเพลิงหรือเปล่าคะแบบเวลาไฟขึ้นไม่ต้องเพราะมันไม่อันตรายใช่ไหมคะพูดแล้วโคตรสนเด็กๆเล่นไฟเล่นอะไรแบบนี้เลยอะคะไม่ค่ะเราจะมีแค่ไฟอ่อนๆเฉยเป็นการย่างก็จะแบบมีอาจารย์ที่มีทักษะการสอนที่แบบนี้เลยแล้วมาสอนท่านแล้วเกี่ยวกับความปลอดภัยก็คือไม่ต้องห่วงเลยว่าจะอันตรายแบบนี้ถูกไหมคะอู้น่ากินมากมันนี่สีสันก็เข้ากับดีของเราวันเดอร์แลนด์เป็นวันเดอร์แลนด์ทักชีพเติมในฟรีใช่ไหมคะได้เลยค่ะทานฟรีด้วยโอเคเลยถึงนาทีเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันนะคะเวลาเดี๋ยวเราเพราะว่ามันด้วยความที่แบบมันมีหลากหลายคณะในวันนี้เราอธิบายไม่หมดเลยรักษาเวลาดีเพราะว่าถ้าอธิบายเยอะเนี่ย4วันก็ไม่หมดใช่ค่ะแม่ดูแฮร์รี่พอตเตอร์ได้7ตอนนะคะดิฉันว่านะคะแต่วันนี้คือมีหลากหลายท่านนอกเหนือจากในกล้องที่น้องๆได้ดูแล้ววันนี้สามารถมาเที่ยวได้เพราะว่างานมี2วันพรุ่งนี้อีกวันนึงก็ยังไงก็สามารถมาชมกันได้นะลูกน้องค่ะแล้วในต่อไปวันนี้นะคะจะเป็นเหมือนถ่ายรูปใช่ไปกันถ่ายรูปได้สวัสดีค่ะก็คือเมื่อกี้เราดูในส่วนของโรงแรมที่เป็นตึกมาแต่บอกเลยว่าในส่วนแบบนี้ก็เป็นเหมือนที่พักที่สามารถสร้างรายได้แต่ต้นทุนไม่เยอะเนี่ยค่ะอาจารย์จริงจริงจริงมีเรื่องเล่าเยอะมากเลยครับอันนี้เป็นที่พักสไตล์ที่เรียกว่าแคมปิ้งนะครับแคมปิ้งมาจากคำว่าแกมบราสกับแคมปิ้งที่แบบว่าสไตล์เต็นท์แคมป์แบบรูดานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปีที่ผ่านมา2ปีเนี่ยนะครับที่รูปแบบที่พักแบบนี้เป็นรูปแบบที่พักที่ได้รับความนิยมสูงสุดแล้วก็ราคาเนี่ยที่บอกว่าต้นทุนไม่สูงแต่สามารถที่จะคิดราคาได้แพงมากเซอร์วิสชาร์จของโรงแรมที่สูงที่สุดนะครับ2ปีที่ผ่านมาอยู่ที่นี่ครับอยู่ที่พักสไตล์รูปแบบนี้นึกว่าเป็นตึกนะไม่ใช่เป็นแบบนี้ครับโรงแรมนี้แบบเอาใช่ครับเดือนละ49ไปเลย49นี่คืออุตาเล่นี่ขนลุกจริงๆค่ะดูขนลุกจริงๆค่ะอันนี้เราปกติจะต้องเป็นที่พักสไตล์แบบว่าแบบนี้นะครับต้องใช้เวลาสร้างนานอันนี้เราเนรมิตให้ได้ภายในไม่ถึง2วันอาจารย์ขาแล้วพูดถึงด้วยความที่มันไม่ได้เป็นตัวตึกแบบนี้ถ้าเป็นเรื่องของลมฟ้าอากาศแบบนี้ค่ะความปลอดภัยเค้ามีการซีตี้อะไรบ้างถ้าเกิดว่าเป็นตัวเต็นท์จริงๆที่ใช้ในการทําที่พักแบบนี้นะครับจะใช้เต็นท์คุณภาพสูงมากนะครับแบบว่าสามารถกันลมกันฝนกันแดดกันทุกอย่างได้ดีหมดเลยเหมือนกับที่พักจริงๆแล้วข้างในเนี่ยจะใหญ่บางจริงๆอันนี้ยังจำลองมาเฉยๆถ้าของจริงเนี่ยจะใหญ่แบบ2เท่ามีทั้งห้องน้ำมีทั้งห้องรับแขกอะไรอยู่ในนี้ได้หมดเลยก็จะแบ่งเป็นประเภทห้องใบแบบนั้นเลยใช่ไหมใช่ครับ
อุ้ยวิวัฒนาการของการพักเรียนนี่มันเราก็แนะนำเป็นตัวอย่างเพราะในอนาคตเนี่ยเราก็จะต้องแนะนำรูปแบบการสอนวิธีการที่รูปแบบที่พักแบบนี้มากยิ่งขึ้นด้วยมีเลยคือคณะการท่องเที่ยวการโรงแรมไม่ใช่ว่าสอนแค่ตัวตึกแต่วันนี้สอนแล้วก็ตามยุคตามสมัยว่าเดี๋ยวนี้มันไปถึงไหนแล้ววันนี้เป็นไงบ้างคะสนุกไหมคะความรู้สึกแบบรู้สึกว่าได้ความรู้มากมายเลยทีเดียวน้องๆคนไหนที่สนใจก็ชอบการทำการโรงแรมต่างๆบาร์เทนเดอร์ต่างๆนะคะก็มาได้ที่คณะนี้เลยคณะไหนคะแม่คณะการท่องเที่ยวการโรงแรมค่ะวันนี้นะคะวันนี้อยากจะขอบคุณแม่ปาผู้สวยมากที่พาทัวร์ในวันนี้นะคะยินดีค่ะยินดีค่ะค่ะต่อไปเราไปส่งต่อให้กับพี่บอลนะคะแล้วก็พี่ฝ้ายด้วยที่เวทีกลางเลยค่ะไปค่ะเจอกันฟ้าใหม่นะบ๊ายบายชุดน้องมากเลยอ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับน้องน่ารักใช่ไหมใช่แล้วก็เป็นบรรยากาศของน้องฟ้าใสก็พาเดินชมบรรยากาศเป็นยังไงคือได้รับความสนใจเยอะมากนะคะเมื่อสักครู่นี้แอบเห็นเตียงนะต้องไปนอนเล่นซะหน่อยแล้วนะครับพี่ฟ้าใช่ทำไมอ่ะเห็นเตียงแล้วน่านอนมากบรรยากาศดีด้วยนะตอนนี้ที่เรานั่งจัดสดอยู่เนี่ยนะคะก็คือจะมีบรรยากาศของเสียงเพลงเริ่มมาเสียงจังหวะกลองเริ่มมาขณะเดียวกันในเรื่องของลมก็เย็นเห็นชุดเมื่อกี้เราจะไม่ยอมค่ะน้องบอลพี่ฝ้ายเล่นเลยครับตอนนี้เราต้องมีของเราต้องมีพร็อพอันนี้พี่ฝ้ายแอบไปซื้อตอนไหนมาเออเนี่ยพี่นั่งดูแล้วพี่รู้สึกว่าต้องมาเห็นไหมดาวร้ายขอเป็นดาวร้ายอะไรนะมองเห็นแบบเป็นเงาบอกแล้วว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เราจัดมาเป็นแบบดินแดนแห่งความสุขใช่ครับต้องบอกว่าถ้าเกิดน้องๆสนใจแล้วก็อยากจะเรียนแล้วบอกว่าเฮ้ยพี่หนูเห็นแบบนี้หนูไปสมัครเรียนเลยดีกว่าอะไรนะไปสมัครเรียนเลยไม่สมัครเรียนไม่ไหวแล้วหนูอยากสมัครเรียนแล้วพี่ใช่คันมีคนบอกว่าการเรียนเนี่ยอย่างพี่เนี่ยเรียนอยู่ปริญญาโทยิ่งช่วงแบบทำวิทยานิพนธ์ชีวิตจะเครียดมาก ไม่ค่ะเราจะต้องใช้ชีวิตบาลานซ์ให้มีความสุขครับก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดน้องๆอยากเรียนแล้วนะครับสอบถามพี่ๆกันได้เลยค่ะนะครับเพียงแค่ขอใบสมัครนะครับจ่ายเงิน 1,000 บาทน้องได้รับเงินทุนการ 20,000 บาท 20,000 บาทฟังไม่ผิดใช่มั้ย 20,000 บาทอีก1ครั้งครับ 20,000 บาท แล้วไม่ได้จำกัดทุนด้วยนะคือใครจ่าย 1,000 เนี่ยได้เลย 20,000 โอ้โหคุ้มมากดังนั้นมีพี่มีน้องมีเพื่อนมีกิ๊กมีแฟนจองไปก่อนเลยจ้า 20,000 บาทคุ้มขนาดนี้เนี่ยน้องๆคนไหนมาแล้วอาจจะหลงแบบเฮ้ยพี่หนูไม่รู้จะไปจุดไหนดีตรงนี้เลยล่ะเรามีตำหนักแม่หมออยู่นะน้องๆสามารถไปดูกันได้นะครับที่ EVX ของเรานี่ใช่บอกว่าน้องๆควรเป็นอะไรน้องๆควรทำอะไรมีความชอบอะไรแบบนี้น้องๆไปดูกันได้ที่บริเวณ EVX กันได้เลยครับเป็นกิจกรรมที่หลายๆคนชอบนะเวลาดูดวงเนี่ยเราจะแบบโอ้เราจะได้เข้าคณะนี้ไหมนะเราจะเลือกอะไรยังไงไหมนะเคยเป็นไหมเคยเป็นไหมตอนที่เราจะแบบจะเข้าม.6 อ่ะเอ้ยจะเข้ามหาวิทยาลัยเราจะต้องดูดวงตลอดอะพี่อะพี่จะดูเลยนะว่าแบบเฮ้ยดวงไม่ได้เสพติดแต่ใครกดไลค์กดแชร์กดอะไรมาเนี่ยเราจะต้องกดติดตามเลยว่าเราจะได้ไหมนะคณะนี้ดวงเราจะเป็นยังไงแต่สุดท้ายพึ่งดวงไม่ได้เราก็จะต้องพึ่งตัวเองด้วยครับผมอ่านหนังสือวางแผนให้รู้จักตัวเองอะว่าตัวเองชอบหรือว่าถนัดอะไรใช่ครับพูดถึงจุด H กันหน่อยยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับพี่ป้ายนะครับเรายังมีในส่วนของ Wonder Place เนี่ยยังมีจุดหนึ่งเป็นของวิทยาลัยการแพทย์และบูรณาการในส่วนนี้เนี่ยน้องๆคนไหนที่เขาบอกว่าอยากจบไปเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เอ่ยนะครับหรือว่าธุรกิจด้านความงามเอ่ยนะครับมาที่นี่ได้เลยมาที่นี่ได้เลยนะคะมาเรียนรู้เพราะว่าจุดแรกที่เราพาไปเนี่ยคืออันนี้คือเขาเป็นของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมก็คือจะพาไปดูว่าเป็นยังไงแต่ว่าจุดแฮชอีกอันนึงเนี่ยนะคะก็คืออย่างที่เราบอกก็คือจะไปพบกับบาร์เทนเดอร์สอนระบายสีน้ำวาดรูปด้วยกาแฟจุดนี้เราจะไปพบกับเชฟสุดหล่อที่เขาบอกว่าหล่อที่สุดในปัตตภีแล้วแต่แค่รูปก็หล่อแล้วอะคือเอาน้องๆคนไหนมีแผนที่แบบนี้อยู่ไหนแผนที่กลางมาดูเลยพี่กลางก่อนใช่เราต้องให้เห็นชมหน้าเชฟหน่อยตัวใช่ครับตัวนี้เลยหาไม่เจอนี่เลยน้องๆเข้ามาก็จะได้อันนี้นะครับเรียกได้ว่าก็จะบอกว่ามีจุดไหนบ้างไปยังไงบ้างนี่แล้วเชฟดูหน้าอ่ะดูหน้าเขากับหน้าบอลสิพอกันเลยไหมพี่อยากจะเดินไปหาเขาเลย
เชฟจะร้องให้นะครับบางทีเชฟนั่งร้องให้แล้วบอกไม่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 อย่าเหมือนแกเลยอย่ามาเทียบเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วบอลเป็นคนชอบทำอาหารไหมคือผู้ชายสมัยนี้ปัจจุบันนะชอบทำอาหารเยอะกว่าผู้หญิงอีกนะพี่จะบอกคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าพ่อแม่ปลูกฝังมาอย่างดีครับว่าทำไม่เป็นแต่จริงๆอ่ะคือแบบใครที่แบบทำอาหารเป็นมีเสน่ห์มากรู้ไหม คือตอนนี้การประกวดอย่างสมมติการประกวดทำอาหารต่างๆอะเนาะคือเห็นไหมมีน้องน้องผู้ชายที่แบบโอ้โหกริ๊ดกราดมากคือนั่งดูแล้วแบบโอ้ยน้องอยากให้โตเร็วๆเป็นศัพท์เฉพาะของเขาอะที่เขาเรียกในการอาหารแบบนี้นะครับใครอยากรู้อะไรไปถามเชฟปิงก็ได้เลยวันนี้นะครับเชฟปิงมาแน่นอนนะครับก็จะไปดูว่าเขาทำอาหารยังไงนะครับรวมถึงการเวิร์กช็อปต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องฟีดได้รออยู่แล้วนะครับที่จะพาเราไปชมบรรยากาศต่างๆนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างว่าเชฟจะหน้าตาดีขนาดไหนรวมไปถึงอาหารจะน่ารับประทานขนาดไหนนะครับต้องบอกน้องฟีดว่าส่งขนมมาให้พี่ด้วยนะวิ่งมาด้วยนะครับค่ะเดี๋ยวไปรอนะคะว่าน้องฟีดน้องฟีดน่าจะใกล้พร้อมแล้วนะคะเผื่อทีในนี้เนี่ยค่ะเขามีบอกว่ามีการแข่งขันนับแคลด้วยครับเดี๋ยวเราไปพบกับน้องฟีดกันเลยดีกว่าครับคุณน้องสี่เอาเจ็ดเจ๊ปิงกับผมว่าผมหลอกกว่าเอาจริงๆเนี่ยคือจริงๆแล้วเหมือนพี่น้องคานต่างกันมามากกว่าแต่ว่าผมเป็นพี่คนโตแล้วก็หลอกกว่าหยอกครับหยอกตอนนี้นะครับผมฟินนะฮะพาทุกท่านนะครับผมมาอยู่กับวิทยาลัยการแพทย์และการบูรณาการนะครับสาขาการประกอบอาชีพการประกอบอาหารเพื่อประสุขภาพขอโทษครับโอเคและไฮไลท์ในวันนี้นะครับผมก็จะมีเชฟปิงเนี่ยมาทำอาหารเพื่อสุขภาพให้กับพี่ๆน้องๆด้วยกันเลยเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันก่อนเลยดีกว่าครับโอ้โหทนนะครับสุดหล่อเห็นไหมเด็กๆเนี่ยสนใจกันมากเลยนะครับเดี๋ยวได้ไงตรงหางก็ได้เอาล่ะเชฟปิงก็จะอยู่ตรงไหนเอ่ยและเชฟปิงก็อยู่ด้านหน้านะครับกี่โมงแล้วเราก็จะมาเห็นพี่เชฟปิงอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมเรียกได้ว่าแน่นมากเลยนะครับมีน้องๆหลายคนเนี่ยสนใจนะครับผมเกี่ยวกับการทำอาหารนะฮะเรามาลองสัมภาษณ์เด็กๆกันดีกว่าที่เข้ามาแข่งขันในวันนี้นะครับผมว่าเขามีความรู้สึกยังไงบ้างกับสาขาหรือว่าชอบในส่วนไหนนะครับโอ้โหอยู่ข้างๆพี่ขนาดนี้แล้วสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อต้องค่ะต้องเฉยๆเลยค่ะอ๋ออันนี้มาจากโรงเรียนอะไรคะมาจากโรงเรียนไซน้อยค่ะโอ้ไซน้อยมาไกลเนาะค่ะโอเคค่ะอันนี้คือตั้งใจมามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตของเราเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะมาเพราะว่าชอบทำอาหารอยู่แล้วค่ะ อยากเรียนสาขานี้ค่ะชอบทำอาหารใช่ไหมแล้วอย่างนี้ชอบพวกอาหารเบเกอรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบทำเบเกอรี่ใช่ไหมครับอันนี้คือรู้ไหมว่าเชฟปิงจะมาวันนี้หล่อไหมหล่อไหมไม่หล่อโอเคแล้วสนใจที่จะเรียนที่นี่เลยไหมช่วยกินเป็นอย่างเรามีชุดยังค่ะมาลองดูก่อนค่ะมาลองดูก่อนใช่ไหมฮะโอเคได้ครับผมโอเคขอบคุณมากจ้าเอามาคนต่อมาบ้างแหมยิ้มเมื่อกี้เห็นยิ้มกุ้งกิ่นพยายามบอกว่าอย่าถามฉันนะจ๊ะสองคนมาจากไหนคะเบญจมาโรงเรียนเบญจมาราชานุสรณ์ค่ะเบญจมาราชานุสรณ์อันนี้เราคือติดยศผู้หมวดใช่ไหมเพราะเรามีสองดาวเป็นผู้หมวดถ้าสามดาวเป็นผู้กองยอกโอเคอันนี้คือเรามาลงในการทำอาหารนี่คือเราสนใจในสาขาการทำอาหารหรือเปล่าก็นิดหน่อยค่ะนิดหน่อยอยู่ที่บ้านคือทำไข่เจียวกินทำมาม่ากินไม่อ๋อแล้วสนใจในมหาวิทยาลัยธุรกิจเนี่ยแค่สาขานี้เองหรือเปล่าหรือว่าสนใจสาขาอื่นด้วยก็น่าจะอันอื่นด้วยอ๋ออันอื่นด้วยเป็นสาขาอะไรคะการบินอ๋อเป็นการบินอยากจะมีแฟนเป็นคนขับเครื่องบินโอเคงั้นก็ขอให้สำเร็จการทำอาหารนะครับแล้วก็ขอให้เจอคณะที่ใช่สาขาที่ชอบนะจ๊ะแล้วเจอกันจ้าขอบคุณครับมาแล้วเราไปดูในส่วนต่อไปกันดีกว่านะครับผมด้านหลังก็จะมีอีกนะครับพี่ๆเนี่ยเขากำลังเตรียมของกันแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยดีกว่าว่าเขาเนี่ยมีอะไรมาให้เราดูบ้างนะครับ
เด็กๆเยอะมากบอกเลยคณะนี้ช่วงนี้นี่มีเขาเรียกว่าอะไรดีครับเป็นช่วงของเฮลท์นะครับผมเป็นการดูแลสุขภาพนะครับผมเพราะฉะนั้นอาหารที่กินเนี่ยก็จะเป็นต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับเด็กๆมีค่อนข้างสนใจนะฮะเรามาดูกันข้างในดีกว่าค่อนข้างยุ่งกันเลยทีเดียวเชียวก่อนอื่นเลยนะครับมาพบกับอาจารย์กันเลยก่อนดีกว่าสวัสดีครับอาจารย์โอ้โหใจตัวพร้อมแล้วนะฮะพร้อมมากนะคะวันนี้กำลังทำอะไรกันอยู่ครับอาจารย์วันนี้มีอยู่2วิชานะคะก็จะมีหลักการประกอบอาหารเบื้องต้น HO 317แล้วก็ HO 319การประกอบอาหารไทยนะเพราะว่าสาขาการโรงแรมเนี่ยจะเปิดทั้งอาหารไทยอาหารตะวันตกแล้วเดี๋ยวเทอมหน้าเราจะมีเปิดเบเกอรี่ด้วยก็ค่อนข้างครบวงจรยังขาดก็เวียดนามญี่ปุ่นอะไรเงี้ยอาหารจีนนะคะเดี๋ยวเรามาดูน้องๆกันไหมคะว่าน้องๆเขาทำอะไรกันบ้างอาจารย์เชิญนำเลยครับได้เลยค่ะวันนี้ชงชวนชิมแล้วก็นี่อาจารย์ดร.อนันต์เชี่ยวชาญกิจการค่ะสอนหลักการประกอบอาหารไทยค่ะวันนี้อาจารย์ก็จะมีทำบัวลอยชาววังนะคะแล้วก็ขนมตรงนี้อันนี้เราเตรียมทำไว้แล้วแล้วก็จัดโชว์ให้ได้ชมกันได้ครับโอเคครับอาจารย์พาเดินทัวร์เลยครับได้เลยค่ะโอ้โหบอกเลยว่าน่ากินมากๆไม่รู้คนทำหรืออาหารหยอกครับหยอกครับโอเคขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะอันนี้กำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ยหนูทำขนมกล้วยค่ะขนมกล้วยนะคะกล้วยค่ะกล้วยกล้วยเหรออ๋ออันนี้ใช้เวลายากไหมมาทำยากไหมก็ต้องใช้เวลานวดแป้งให้มันเหนียวอะค่ะอ๋อโอเคเราถนัดเรื่องนวดพอดีเลยอาจารย์ไปนู่นแล้วโอ้โหอาจารย์เดินไวมากโอเคครับผมมาอันนี้สีเขียวจะเป็นบัวลอยเผือกค่ะไม่เตยไม่เตยค่ะใจเย็นนะใจเย็นครับค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะจะเป็นบัวลอยฟักทองค่ะสีเหลืองจะมีใบเตยนะคะแล้วก็มีฟักทองแล้วก็เผือกสีม่วงจริงๆเราเรียนตั้งแต่เรื่องของการหลักการเลือกซื้ออาหารไปจ่ายตลาดแล้วก็ตอนนี้มันมาถึงแบบจะปลายเทอมแล้วก็เลยเป็นของหวานเราทำมาตั้งแต่ต้นต้มผัดแกงทอดใช่ครบวงจรนะคะแล้วก็มีการคิดวางแผนต้นทุนการขายด้วยเพราะว่าเดี๋ยววันที่30พฤศจิกายนเราจะมีงานประชุมนานาชาติแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะมีให้น้องออกร้านด้วยเพื่อต้อนรับชาวต่างชาติครับเรียกได้ว่าเนี่ยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเนี่ยทำอาหารก็อร่อยแถมมีหัวธุรกิจอีกด้วยนะครับแม่อันนี้ผมแอบเห็นข้างหลังอันนี้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นบัวลอยอะไรคะลูกบัวลอยชิมหน่อยไหมคะเดี๋ยวพิธีกรต้องชิมให้อาจารย์แล้วก็บอกจริงเหรอบอกไลฟ์เลยว่าคนทำก็อร่อยแล้วมั้งใช่งั้นต้องให้น้องป้อนไหมโอเคขอบคุณมากค่ะชิมแล้วบอกออกสื่อเลยค่ะว่าอร่อยแค่ไหนเนาะเดี๋ยวจะขออนุญาตชิมนะนี่ผู้สอนอยู่ตรงนี้เลยค่ะโหอร่อยมากหวานชอบเป็นคนติดหวานอุ้ยอร่อยอย่าย้ายคณะแล้วไปเรียนคณะนี้ดีกว่าน่าจะอิ่มอยู่คณะนี้เราจะวนขึ้นทุกคนโอ้โหขอบคุณมากครับผมมาเราลองไปดูบรรยากาศด้านนอกมากกว่าโอเคก่อนจะไปนะครับเมื่อกี้แอบสัมภาษณ์ตรงนู้นไปแล้วนะครับผมก็ขอสัมภาษณ์น้องๆที่อยู่ตรงนี้บ้างนะครับผมว่าเขามีการสนใจอะไรบ้างสวัสดีค่ะอันนี้มาจากโรงเรียนอะไรคะมาทุนประชานิเวศค่ะประชานิเวศอ๋ออันนี้เมื่อกี้เป็นผู้หมวดอันนี้เป็นผู้กองเพราะมี3ดาว ไม่ใช่หยอกค่ะหยอกโอเคอันนี้อุ๊ยในมือถือขนมเค้าเรียกอะไรนะขนมกล้วยขนมกล้วยค่ะอ๋อขนมกล้วยอันนี้ที่เรามาดูนี่คือเรามีความสนใจในด้านทำอาหารเป็นทุนเดิมอยู่แล้วมั้ยหรือว่าอ๋ออยากเป็นเชฟใช่มั้ยอยากเป็นแบบคนทำขนมคะจะเป็นอาหารดีหรือเป็นขนมดีคะขนมใช่ไหมอู้พอดีเลยเพราะว่ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตของเราเนี่ยเปิดหลักสูตรเบเกอรี่ในปีหน้าอย่างที่อาจารย์บอกไปนะครับผมเรียกได้ว่าแล้วเรามีการสนใจเกี่ยวกับคณะอื่นอีกไหมถ้ามาดูที่นี่แล้วมีอีกหลายคณะเลยนะฮะพี่ว่าพี่คุยกับชาวอากาศอยู่ใช่ไหมไม่ใช่โอเคงั้นก็ขอให้สนุกนะคะแล้วก็กินอาหารให้อร่อยลองไปดูคณะอื่นๆบ้างนะคะมหาวิทยาลัยของเรายังมีอีกหลายคณะเลยขอบคุณมากวันนี้ที่มาOpen Houseด้วยนะคะแล้วเจอกันครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันดีกว่าครับอุ๊ยหยิบเลยไม่ได้อร่อยต้องเก็บกลับไปกินโอเคมาเดี๋ยวเราออกมาปิดกันตรงนี้ดีกว่าครับผมและในคณะนี้นะครับก็ยังมีเกมนะครับผมที่น่าสนใจอีกมากมายเลยนะฮะน้องๆกำลังเตรียมเล่นกันอยู่เลยนะครับผมไม่ได้มีแค่การทำอาหารเท่านั้นนะครับและแน่นอนนะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะขอกลับภาพนะครับไปหากับพี่บอลพี่ฝ้ายก่อนเลยนะครับและเดี๋ยวเราไปเจอกันในอีกคณะนึงครับผมแล้วเจอกันครับเห็นหน้าเชฟแล้วอ่ะอันนี้พี่ฝ้ายคือเห็นหน้าเชฟแล้วแบบอ้า
นะครับไม่เราไปให้น้องๆเรียนรู้การทำอาหารนะครับอยากจะให้น้องๆได้เรียนรู้มากขึ้นว่าเฮ้ยศักยภาพการทำอาหารของเราเนี่ยสามารถไปสายนี้ได้ไหมนะครับคือไม่ใช่ว่าคนที่ชื่นชอบทำอาหารแล้วแบบจะรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งไม่ใช่นะคะจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในปัจจุบันเนี้ยทุกคนน่ะมีความเก่งที่แตกต่างแล้วก็หลากหลายเราทุกคนน่ะสามารถเลือกได้ว่าเราถนัดและเราชอบที่จะเป็นอะไรใช่แต่ถ้าเกิดมากกว่าความเก่งแล้วมันอยู่ที่ความฝึกฝนด้วยว่าน้องๆมีใจรักแค่ไหนอยากจะฝึกฝนมันแค่ไหนถึงบอกไงครับว่ามาเรียนที่นี่เถอะใช่มันให้อะไรเราหลากหลายจริงๆเห็นไหมคือแบบเรายังต้องเตรียมอุปกรณ์มาจริงๆเรามีพร็อพที่จะใส่ต้านพิธีกรภาคสนามอีกเยอะมากใช่ครับวันนี้น้องๆหลากหลายคนเดินทางมาแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเทคโนโลยีในการศึกษาเราเนี่ยเรามีการมาปรับใช้หลักสูตรของเราแล้วที่สำคัญเรามีการเรียนรู้ทางด้านธุรกิจกันอีกด้วยน้องๆมาเรียนที่นี่ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะทำธุรกิจไม่เป็นนะครับจบไปแล้วสามารถทำธุรกิจเป็นทุกคนแน่นอนนะครับที่สำคัญนะคะคือพอเรามาถึงเนี่ยเราได้ทำกิจกรรมนอกจากจะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีสีสันมีบรรยากาศดีอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเมืองและที่สำคัญนะคะเครื่องมืออุปกรณ์ของเราเนี่ยก็คือมีความทันสมัยมากนะคะน้องบอลเพราะว่าที่นี่นะคะเขาเน้นการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามเป้าหมายโดยทางมหาวิทยาลัยก็ได้มีการจัดพื้นที่นะคะมีทั้ง co-working space ครับแล้วก็มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนทุกอย่าง มีเครื่องพิมพ์3มิติโรบอทโดนภาพเสมือน3มิติปัญญาประดิษฐ์ที่ให้เราได้เรียนรู้ทุกรูปแบบอย่างแม้กระทั่งห้องสมุดครับห้องสมุดของเราเนี่ยคือแบบตอนนี้บัตรนักศึกษาต้องบอกกันเลยว่าไม่ต้องใช้บัตรแบบติ๊ดเข้าอะไรอย่างงี้เราเทคโนโลยีก้าวล้ำไปแล้วเรามีแอปพลิเคชันที่สามารถแสดงบัตรนักศึกษาได้ทุกขณะเลยนะครับได้ด้วยว่าน้องๆไม่ต้องไปพกบัตรให้เสียเวลาแล้วนะครับเรามีอยู่ในสมาร์ทโฟนของเรานะครับแล้วคือสะดวกสบายมากคือด้วยนโยบายของทางมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะที่ต้องการจะเน้นในเรื่องของการที่มาเรียนสามารถทำงานได้จริงแล้วก็เอาเทคโนโลยีเนี่ยมาปรับใช้จริงดังนั้นก็เลยทำให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปได้อย่างสนุกสนานแล้วเราจะรู้สึกว่าโอ้เทคโนโลยีเนี่ยช่วยได้จริงๆครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปจุดเอกันบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นบรรยากาศของ DPU Airport จะเป็นอย่างไรนั้นเฮ้ สวัสดีค่ะตอนนี้ก็มาพบกับไฟเช่นเคยนะคะในช่วงนี้ตอนนี้เราอยู่กันที่จุด A นะคะอยู่กับคณะวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบินหรือว่า CAT นั่นเองอันนี้นะคะเราอยู่กันที่ DPU Airport ค่ะซึ่งฟ้านัดพี่สาวคนนึงเอาไว้นะคะคนนี้เนี่ยเป็นคนที่สวยมากเลยค่ะอยู่ปี4คณะนี้เองเราไปเจอกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะใช่ค่ะพี่นัทนะคะเรียนอยู่การบินนะคะปี4ค่ะวันนี้นะคะนัดกับน้องฟ้าใสไว้ว่าวันนี้เนี่ยจะพาชมนะคะว่าแคทของเรานั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปเจอบูธแรกกันดีกว่าค่ะด้านนี้ให้พี่นัทพาเลยค่ะบูธนี้นะเป็นบูธแรกที่เวลาเข้ามาเนี่ยก็คือต้องเห็นจุดนี้ก่อนนะน้องฟ้าใสอย่างที่ได้บอกไปเนาะมันคือจุดลงทะเบียนเดี๋ยวมาพบนะคะกับแม่หวายนะคะแม่ท้ายแล้วก็พี่มิกนะคะปีสามกันค่ะจุดนี้เป็นจุดอะไรบ้างเดี๋ยวให้แม่หวายกับแม่สายแนะนำกันดีกว่าขออนุญาตนะคะน้องๆอยู่ตรงนี้แหละวันนี้นะคะฟ้าใสไว้ค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หวายนะคะอาจารย์สายค่ะแล้ววันนี้นะครับมีตัวแถมคือลูกมิกนั่นเองนะคะพบกับวิทยาลัยของเรานะคะจุดนี้คือเป็นจุดลงทะเบียนค่ะแล้วก็มีแลกของที่ระลึกค่ะแล้วเราก็จะมีแจกของก็คือมีป๊อปคอร์นนะคะมีสายไหมค่ะแล้วก็เป็นน้ำซิกเนเจอร์ค่ะแล้วก็เป็นใช่คือจุดนี้หลังจากที่น้องอะค่ะรีจิสเตอร์เสร็จแล้วเราก็จะมีเป็นคูปองให้น้องค่ะคือเป็นคูปองน้ำดื่มแล้วก็คูปองป๊อปคอร์นแล้วก็สายไหมค่ะให้น้องก็จะมีอะไรบ้างนะฟรีคืนปากกาสมุดนะคะแล้วก็ยังมีเป็นที่ว่าพ
้ดนะคะให้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของตัว LG ด้วยเนาะใช่ค่ะแม่สายค่ะแม่ค่ะตัวลงทะเบียนแล้วเนี่ยเรามีจุดอื่นด้วยใช่ไหมคะที่มีค่ะมีค่ะเราจะแนะนำกันคร่าวๆเนาะมีจุดอะไรบ้างคะแม่สายจุดนี้เลยค่ะเป็นจุดเวทีที่เราจะจัดกิจกรรมเป็นรอบๆนะคะอย่างนี้ก็ต้องคนนี่ค่ะลูกมิค่ะต้องอธิบายชัดเจนเลยค่ะก็ในจุดของเวทีของเรานะครับวันนี้ก็มีโชว์ไปแล้วครับคือ Infight Demo นั่นเองนะครับคือการแสดงโชว์ที่ใช้สาธิตอุปกรณ์บนเครื่องบินครับแต่ยังไม่หมดนะครับคือ 11:00 นนะครับจะมีการแฟชั่นโชว์ชุดยูนิฟอร์มของแคทของเรานั่นเองนะครับก็ใครที่สนใจนะครับ 11:00 นครับเรามาพร้อมกันหน้าเวทีแคทได้เลยนะครับ11:00 นค่ะอย่าพลาดนะคะข้างบนเครื่องบินเนาะแม่มีเยอะแยะเลยเยอะค่ะเดี๋ยวน้องๆรอชมกันอยู่นะคะวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทีมงานด้วยนะคะอย่าลืมนะครับ11:00 นนะคะ11:00 นค่ะเดี๋ยวเราไปดูบนเครื่องบินนะคะซึ่งบนเครื่องบินเนี่ยวันนี้นะคะน้องๆมาผมเนี่ยก็จะได้มีการแสดงเยอะมากค่ะน้องฟ้าสายก็คือวันนี้เนี่ยคุณลงทะเบียนก่อนแล้วก็มาดูเครื่องบินกันเลยเดี๋ยวพาขึ้นเครื่องบินอันนี้คือเครื่องบินจริงนะคะเดี๋ยวไปเข้ามาคณะนี้แล้วถ้าไม่มาขึ้นเครื่องบินก็ถือว่ามาไม่ถึงคณะนี้ใช่แล้วค่ะขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าบายฟ้าใสค่ะเครื่องบินอ่ะก็เป็นเครื่องบินจริงนะก็คือเครื่องบินที่เนี่ยไม่ใช่มอกอาบแต่ว่าเป็นเครื่องบินที่เป็นการปลดระวางมาจากสายการบินไทยนะคะชื่อว่าคุณเชียงใหม่นะคะ A300-600ค่ะที่นี่นะเราเรียนการปฏิบัติจริงหมดเลยมีเครื่องบินจริงมีการปฏิบัติจริงแคทเทอริ่งจริงเนี่ยค่ะชุดน้องๆเตรียมต้อนรับอยู่หนูชอบชุดคณะนี้มากชุดนี้ชุดอะไรคะเดี๋ยวให้น้องบอกเป็นชุดของแคทเทอริ่งค่ะไว้สำหรับเสิร์ฟบนเครื่องบินก็คือมาเรียนปุ๊บได้ใส่แบบนี้เลยเนาะใช่ค่ะเป็นวิชาของที่การบินใช่ค่ะอันนี้อีกชุดนึงเห็นชุดไหมคะชุดอะไรเป็นชุดปฏิบัติการค่ะเวลาดับเพลิงหรือว่ามีเหตุฉุกเฉินค่ะก็มีทั้งมีแบบผู้ชายผู้หญิงเนาะอันนี้เป็นชุดอะไรเอ่ยเป็นชุดบ้างครับเป็นชุดนักศึกษาของนักศึกษาการบินของเราครับก็คือเราใส่กันทุกวันเนาะใช่ครับก็ใส่มาเรียนเหมือนกันอันนี้อีกชุดนึงก็คือเป็นเสิร์ฟนะคะคู่กันคู่กันเดี๋ยววันนี้อยากให้น้องๆเนี่ยพาพี่ๆเขาเที่ยวหน่อยนะว่ามีจุดอะไรบ้างวันนี้มีจุดที่ต้อนรับเด็กๆยังไงบ้างไปกันเลยนะฟ้าใสตอนนี้คนอยู่ในแอร์พอร์ตเยอะมากเลยนะคะเราไปชมกันดีกว่าค่ะเหมือนอยู่ในเครื่องบินจริงๆเลยค่ะพี่นะตอนนี้เขากำลังให้ความรู้กันอยู่นะคะดวงไฟนี้เป็นจักรสว่างเป็นเพลงอัตโนมัติแล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรจากนั้นก็ออกลูกจากเครื่องลอยคอบนทะเลได้โดยได้อย่างสนุกสนานนะครับนะอันนี้ทำให้เรารอดลอยคอสนุกสนานเลยนะก็จะทำให้เราเนี่ยปลอดภัยไม่จมน้ำทะเลเดี๋ยวถ้าไม่เจอฉลามซะก่อนนะครับก็เราก็จะค่อนข้างจะลอยตัวอยู่ได้นานจนกระทั่งเรสคิวเข้ามาช่วยเหลือเรานะครับขอบคุณขอบคุณผู้แสดงหน่อยครับก็ตบมือด้วยนะครับแต่ออกได้ครับเป็นทางที่จะทำบอกว่าน้องฟ้าเป็นไหนนี่ทุกคนนี่แกเนาะทีนี้คนทราบแล้วใช้วิธีการใส่เสื้อร่มเสื้อชูชีพแล้วก็มันอยู่ใต้ที่นั่งแล้วเวลาคุณเดินทางคุณก็ลองก้มลงดูหน่อยก็คุณก็จะเห็นว่ามันมีเสื้อชูชีพอยู่ใต้ที่นั่งครับทีนี้มันมีอย่างนึงที่จะช่วยเวลาคุณตกทะเลเนี่ยเราเรียกว่าแพยางแต่แพยางมันจะถูกพับมันจะถูกพับไว้ที่เป็นกล่องไว้ที่ใต้ประตูแล้วเดี๋ยวจะพาให้คุณลงประตูตรงนี้นะคุณจะเห็นนะแล้วเสร็จแล้วเมื่อลงเครื่องเราก็จะต้องกระตุกมีวิธีการกระตุกให้มันเนี่ยโป่งพื้นเป็นเรือนะโอเคนะทีนี้ก็โอเคแล้วทีนี้ก็ที่เราจะอยากให้ทุกคนทราบในแค่นี้นะครับนะทีนี้ก็ได้เวลาลงจากเครื่องแล้วเราลงเดินเราจะพาพ่อน้องลงตรงจากเครื่องบินนะครับตรงทางเครื่องนี้ลืมถ่ายรูปบนเครื่องบินแล้วก็เนี่ยนะคะเราก็อยู่บนเครื่องแล้วนะก็จะเห็นว่าสภาพบรรยากาศนะคะตอนนี้เนี่ยมีเด็กๆเยอะมากนะคะซึ่งอย่างที่เราบอกไปว่าเราเรียนจริงบนเครื่องบินจริงนะคะแล้วก็ผู้สอนนะคะก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์จริงเลยอ่ะพูดตั้งนานแล้วน้องฟ้าใสหายไปไหนคะเนี่ยไหนมาดูซิอนี่ค่ะน้องฟ้าใสกำลังแอบหลับอยู่นี่เองค่ะฟ้าใสคะแสดงว่าข้างบนนี้เนี่ยเย็นสบายมากเลยใช่ไหมเบาะนุ่มมากแล้วน้องฟ้ารู้สึกว่าแอร์เย็นมากแล้วหลับไปเลยใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าเนี่ยเครื่องบินดีไหมดีค่ะเหมือนเครื่องบินจริงๆเลยแล้วเนี่ยดูน้องๆมาเต็มเลยค่ะวันนี้นะคะได้รับการตอบรับดีมากอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่เนี้ยอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ที่เป็นอาจารย์จริงๆก็คือให้ความรู้รู้สึกว่าจนฟ้าหลับไปเลยใช่ค่ะก็นี่นะคะสำหรับน้องๆที่สนใจนะคะที่จะมาที่แคทของเรานะคะแล้วก็สนใจในเรื่องหลักสูตรการบินนะคะรับรองว่าถ้าน้องหาหลักสูตรการบินอยู่ที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่น้องๆจะต้องมาแน่นอนค่ะ
ค่ะเราไปสอบอยากเป็นแอร์เลยอ่ะเป็นแอร์โฮสเตสใช่ไหมหรือว่าช่างซ่อมแอร์ครับช่างซ่อมแอร์ได้ไหมความสูงไม่น่าจะถึงสักอย่างเลยไม่ได้ถ้าเกิดใจเราได้มันก็ได้แน่นอนถ้าใจเราสูงเราจะเป็นคนสูงอ่ะทุกคนใช่ครับตอนนี้นะครับน้องๆทุกคนก็เริ่มทยอยเดินทางมาเรียกได้ว่าเยอะแล้วนะฮะหลากหลายคนนะครับก็ให้ความสนใจหลากหลายดินแดนหันษาของเราเลยนะครับกับ DPU Wonderland ของเราในวันนี้นั่นเองน้องๆมาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับสแกน QR Code เพื่อลุ้นรับของรางวัลด้วยใช่ครับเดี๋ยวนะคะมีป้าย QR Code อยู่ไหนนี่นี่ๆๆนะอยู่นี่ครับพี่นะครับอยู่นี่ไปสแกนเลยนะเพราะว่าถ้าเข้ามาแล้วลืมสแกนเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะพลาดแล้วอดได้รับของรางวัลเดี๋ยวเราจะงงว่าเอ๊ะทำไมเพื่อนๆเราได้แล้วเราไม่ได้เราต้องทำยังไงนะคะก็จะมีจุดลงทะเบียนเพื่อลุ้นรับของรางวัลพิเศษนอกจากทุนการศึกษา 20,000 บาทแล้วเราก็ยังมีอันนี้ให้อีกนะครับแล้วนอกจากนี้ครับน้องๆคนไหนมาแล้วเกิดอาการปวดหัวตัวร้อนนะครับเรามีจุดพยาบาลนะครับน้องๆดูได้ตามแผนที่เลยนะจะอยู่ที่บริเวณอาคารที่3หรือว่าสามารถโทรติดต่อเขาได้เลยนะครับทาง029547300ต่อด้วย101ครับแล้วก็บางคนหิวข้าวพี่ป้ายฉันจะไปทางไหนดีนะจริงๆแล้วเรามีสตรีทฟู้ดด้วยรวมไปถึงโรงอาหารนะครับทางด้านขวามือของเราจะอยู่ด้านนี้แล้วก็ที่สำคัญคือในกระเป๋าสะพายนะคะที่น้องๆได้รับก็คือกระเป๋า DPU เนี่ยนะคะจะมีบัตรนะคะที่เป็นบัตรอาหารไว้สำหรับให้น้องๆได้เอาไปแลกเป็นคูปองอาหารนะคะมาถึงจุดอีกหนึ่งจุดค่ะน้องบอลซึ่งจุดนี้ต้องบอกว่าเป็นจุดที่สร้างสีสันได้รับความสนใจจากหลายคนเลยสายผู้หญิงก็น่าจะชอบนะครับก็คือใครที่เป็นสายบล็อกเกอร์สายแบบว่าแต่งหน้าอะไรแบบนี้วันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับต้องบอกว่าจุดนี้เป็นจุดบิวตี้แลนด์นะครับเป็นจุดที่เป็นแดนเนรมิตนะครับขอไปครับเป็นแดนเนรมิตแห่งความสวยงามแล้วก็สุขภาพต้องสวยสุขภาพดีสวยจากภายในภายนอกของเราก็จะสวยค่ะวันนี้เราสวยภายในและภายนอกใช่ไหมแต่ว่าอย่าลืมว่าไก่งามเพราะขนคนก็ต้องงามเพราะแต่งเดี๋ยวนี้นะการแต่งหน้ากลายเป็นแบบอะไรที่เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะแต่งแบบไหนให้สนุกสนานแล้วเราก็ปรับได้แล้ววันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าที่แห่งนี้บอกว่าที่แห่งนี้มันจะดูตลกไปไหมที่แห่งนี้ ในจุดนี้นะครับเรามีบิวตี้บล็อกเกอร์ที่ต้องบอกว่าหลากหลายคนรู้จักก็คือพี่ไอตานั่นเองไอตานะครับก็จะมาสอนแต่งหน้านะครับเดี๋ยวพี่ฝ้ายเสร็จตรงนี้เดี๋ยวพี่ฝ้ายก็จะรีบวิ่งหนีไปใช่ไหมจะวิ่งขึ้นไปนะคะแล้วก็จะมากับความสวยงา มคือใครที่เป็นแฟนคลับของพี่ไอตาเนี่ยก็คือสามารถมาได้นะคะนะครับแล้วก็จะมีการสอนเวิร์กช็อปแต่งหน้าลุคใสๆคือสำหรับน้องๆที่กำลังจะเข้าเนี่ยนะคะก็คือเตรียมพร้อมได้เลยใกล้แล้วใกล้ถึงเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปที่จุดนี้ก็เลยดีกว่านะครับไปพบกับน้องขออภัยครับไปพบกับน้องฟีดกันได้เลยนะครับตอนนี้น้องฟีดรอเราอยู่แล้วครับแกะกันมานะครับถึงหน้ามอนะฮะมาเจอกับพี่ไอตานะครับผมซึ่งเป็นช่างแต่งหน้าใน YouTube นะครับผมที่รับงานมามากมายเดี๋ยวเราเข้าไปดูกับเขาเลยดีกว่าครับโอเคขอโทษนะคะขอโทษนะคะสวัสดีพี่ฟ้าสาย MC รุ่น1ด้วยนะครับเอาวันนี้มาสัมภาษณ์ใครวันนี้นะคะเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ค่ะนะคะชื่อพี่ไอตาค่ะวันนี้มาให้ความรู้อะไรกับน้องๆบ้างครับมาคุยกับน้องๆเรื่องความสวยความงามแล้วก็ธุรกิจด้านความงามนะคะเพราะว่าวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการที่นี่เนี่ยเขาเน้นเรื่องสุขภาพและความงามโดยเฉพาะเลยค่ะโอเคก็หวังว่าน้องๆจะได้ความรู้นะครับผมเพราะว่ามีพี่ฟ้าสาย MC รุ่น1อยู่ตรงนี้แล้วหวังว่าจะความรู้แหมวันนี้ชุดสวยนะพี่นะโอเควันนี้นิดนึงโอเคครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ครับผมพี่ฟ้าสายไปแล้วครับสวัสดีครับมาเดี๋ยวเราไปเจอกับไกด์นำเที่ยวของเราในวันนี้เลยดีกว่าครับเห็นแล้วแต่งตัวสวยอยู่แล้วสวัสดีครับอันนี้ใช่ไกด์หรือเปล่าเอ่ยที่เราทักกันไว้เจอแล้วเจอไกด์ที่ทักกันไว้แล้วครับผมชื่ออะไรเอ่ยค่ะอ๋อชื่อหมิวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวใช้ไมค์นี้กันเดียวกันเดี๋ยวพาไปเที่ยวกันเลยดีกว่าว่าวันนี้วิทยาการบูรณาการอย่างการแพทย์บูรณาการมีอะไรบ้างเอ่ยได้ครับวิทยาการแพทย์บูรณาการของเรานะคะก็จะมีเกี่ยวกับการเรียนบูรณาการสุขภาพและความงามและอีกสาขานึงก็คือเป็นเกี่ยวกับอาหารค่ะ
อ๋อไปอาหารด้วยโอ้เมื่อกี้ไปอาหารมาแล้วไปอาหารมาแล้วเพื่อสุขภาพเชฟปิ้งมาใช่ค่ะน่ากินน่ากินมากคนทำมันน่ากินมากเอ้ยแต่ของหนูก็ไม่แพ้กันนะของหนูอ่ะบิวตี้อ่ะก็จะมีพี่ไอตามาค่ะอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเมื่อกี้น่ารักมากน่ารักมากโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ที่บูธเนี่ยมีการจัดการอะไรบ้างเลยสำหรับบูธแรกของเรานะคะชั้น1ค่ะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพค่ะจะมีพี่ๆที่แบบหุ่นล่ำๆมาด้วยโอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ได้มั้ยกลับดีกว่ามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างโอเคไปดูกันดีกว่าครับเขาเต้นกันแล้วว่ะเขาเต้นกันแล้วด้วยน่ารักมากเดี๋ยวให้หนูแนะนำพี่เมย์ได้โอเคแล้วก็สำหรับบูธแรกของเรานะคะเกี่ยวกับสุขภาพจะมีการออกกำลังกายแล้วก็มีการชิงบาสเล็กๆน้อยๆค่ะอ๋อเป็นการเล่นน่ะแต่ลูกบาสน่ารักมากเลยนะคือน่ารักมากคือเล็กมากเลยโอ้น่ารักอ่ะไม่เล่นโชว์ไหนฮะโอเคสำหรับบูธสุขภาพของเรานะคะก็จะมีการเทสร่างกายค่ะเทสร่างกายด้วยมีการเทสร่างกายแน่นอนค่ะโอเคครับมาแล้วเดี๋ยวผมจะพานะฮะพี่ไกด์ดีกว่าให้พี่ไกด์พาไปนะครับผมเดี๋ยวขึ้นไปเจอกันที่ชั้น2เลยดีกว่าครับว่าชั้น2เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับโหเด็กๆมากันเยอะแล้วรีบขึ้นดีกว่าเดี๋ยวโดนน้องแซงโอเคขอโทษนะคะให้ป้าๆลุงๆเข้าไปก่อนลูกโอเคมาแล้วค่ะมาถึงโซนนี้โอ้ชอบมากเย็นมากโอเคโซนนี้เป็นโซนอะไรครับผมโซนนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยค่ะแล้วก็มันจะมีกิจกรรมก็คือขอเป็นหมอสักวันนึงค่ะโอ้ขอเป็นหมอด้วยวันนี้ได้เป็นหมอแต่อยากเป็นแฟนหมอสักวันเลยหนูยังว่างอยู่นะเอ้ยอย่างงี้อ่ะต่อมาเดี๋ยวก่อนนี่ค่ะก็จะมีกิจกรรมค่ะมีเกมจับไข่ด้วยนะคะจับไข่อ่ะเฮ้ยไข่ก่อนเลยไหนคะได้อะไรเอ่ยแล้วทุกคนกินที่ก้อนด้วยค่ะไม่ต้องอายค่ะมันออกอากาศทั่วมอเฉยๆโอ้ทั่วมอทั่วเย้ทุกคนกินค่ะชีสโอเคไปในเกมต่อไปกันเลยดีกว่าครับผมจวนนะคะเอาเป็นในค่ะฉันน่าจะหิวของหวานนะไกด์เราเดินนำไปนู่นแล้วฮะโอ้โหเฮ้ยอันนี้ชอบมาแพทย์แผนไทยค่ะอ๋อเป็นแพทย์แผนไทยครับโอ้มีการนวดให้เห็นด้วยอ่ะสบายเนาะเออน่าสนใจอ่ะมาครับนวดแพทย์แผนไทยกันแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรดูกันดีกว่ามาพี่ไกด์ครับพาผมไปหน่อยวันนี้มีอะไรอีกบ้างได้ค่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะของเราไม่ได้มีแค่2อย่างนะคะโอเคไม่มีแค่2อย่างอุ๊ยสนใจเอ้ยอย่าทำอย่างนี้สนใจหมดเลยป่ะไปกันดีกว่าตามไปที่ชั้น3กันเลยนะคะได้เลยครับผมมาโอ้โห PM วันนี้มีแต่สาวๆรุมล้อมอ่ะชีวิตแบบรู้สึกดีเลยขนาดนี้โอ้ยโอ้ยแดดอีกแล้วแดดอีกแล้วร้อนมากพูดตรงๆว่าวันนี้ใช้ชุดตัวนี้ร้อนมากนะฮะปีหน้าโอ้กระโปรงเนาะกระโปรงเนาะหางเครื่องที่ไหนเนี่ยมาโอ้โหมาถึงกระลุกโป่งเต็มห้องเลยครับผมส่งช่องต่อให้พี่ฟ้าใสนะคะได้ครับผมโอเคบ๊ายบายแล้วเจอกันนะจ๊ะขอบคุณครับมาเรามาเจอกับพี่ MC DPU รุ่นแรกกันดีกว่าพี่ฟ้าใสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้จะพาไปชมคณะค่ะได้เลยสลายการแพทย์บูรณาการเมื่อกี้ไปไหนมาแล้วคะเมื่อกี้ไปดูข้างล่างแล้วแพทย์แผนไทยมาแล้วแพทย์แผนไทยเป็นไงบ้างคะสุขภาพมาด้วยเป็นไงบ้างดีมากเลิศนะคะบอกเลยว่าคณะสาขาต่างๆเนี่ยน่าเรียนมากเดี๋ยวเราจะไปพาไปดูอีก1สาขานั่นก็คือสาขาบูรณาการสุขภาพและความงามความงามโอเคเลยไปดูตรงต้องไปแต่งหน้านะคะเป็นพิธีกรต้องแต่งหน้าเพิ่มนะคะไปดูกันเลยจ้าโอเคขอท้าให้ลุงๆมาป้าหน่อยลูกเอ้ยวันนี้มี2ห้องด้วยกันมี2ห้องด้วยกันด้วยใช่ห้องแรกจะเป็นการทำลิปสครับอุ้ยสครับคืออะไรอ่ะใช่เราไปดูกันว่าทำลิปสครับเนี่ยเป็นยังไงนะคะห้องที่2มีเรียนแต่งหน้าเรียนแต่งหน้าไปเลยไปเลยไปเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้ไปไหนก่อนไปลิปสครับก่อนก็ได้ครับพี่ลิปสครับก่อนนะคะด้านนี้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าจ้า
เพจมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะไม่ได้ทำอะไรคะทำลิปสคราบลิปสคราบคุณเป็นยังไงบ้างคะคุณพี่ก็ลิปสคราบของเรานะคะก็จะช่วยทำให้ปากเรามีความชุ่มชื้นค่ะใช่ค่ะแล้วก็ภาษีเราที่เราผสมก็กินได้ด้วยใช่กินได้ด้วยใช่ค่ะสรุปคือท่านที่ทำไปคือทำไปกินทำไปกินทำไปกินไม่ทำไปเลยว่าลิปเนี้ยมันจะเป็นตัวหนึ่งที่สามารถช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นของบริเวณผิวปากของเราแต่อันนี้พี่เนี้ยมั่นใจได้อย่างนึงเลยว่าที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยไม่ต้องทาเพิ่มไม่ต้องทาเพิ่มเพราะที่ทามาแน่นมากแดงหมดแล้วแน่นมากยิ่งคนท้ายสุดตรงนู้นคือแน่นสุดไม่เราแดงแล้วมันบางทีมันขาดความชุ่มชื้นขาดความชุ่มชื้นอันนั้นคือเราต้องโปะเข้าไปเพื่อให้แบบผิวปากเนี้ยมีความชุ่มชื้นเบาๆหรือใครที่ไม่ได้ทาก็กินข้าวเหนียวไก่ก็ดีความชุ่มชื้นนะคะอันนี้ไหมคะมีการลงสีต่างๆนะคะซึ่งสีของเราก็จะเป็นสีแบบธรรมชาติใช่ไหมใช่ค่ะมีการเลือกกลิ่นด้วยใช่ไหมใช่นี่มีกลิ่นอะไรบ้างคะวันนี้มีเชอร์รี่แล้วก็มีบลูเบอร์รี่แล้วก็มีสวิตโอเรนจ์ค่ะก็คือแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีส่วนเขาเรียกว่าคุณประโยชน์ที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นสตรอเบอรี่มีอะไรบ้างคะมีเชอร์รี่ค่ะมีเชอร์รี่สตรอเบอรี่อะค่ะประโยชน์ต้องใช้สตรอเบอรี่อะค่ะประโยชน์สตรอเบอรี่อะค่ะก็คือมันก็ทำให้รู้สึกว่าสดชื่นใช่สดชื่นสดชื่นมันจะเป็นความเพิ่มความชุ่มชื่นใช่ชุ่มชื่นแล้วก็ใช่ครับแล้วก็มีความแบบว่าเป็นความน่าใช้แล้วก็มีความหอมความหอมเฮ้ยหอมจริงหอมจริงเข้ามาในห้องนี้ก็หอมจริงหอมจริงขอดูตัวอย่างได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวจะทาพิธีกรดูค่ะว่ามีความชุ่มชื่นจริงวันนี้แห้งมากวันนี้ซิดมากจริงๆคือตั้งแต่เช้าพี่ฟ้าใส่ซึ่งพี่ฟ้าใส่หายไป2เทปปล่อยให้น้องไม่ได้หายไปไหนเพราะว่าแต่งตัวเขาไม่ต้องเลยมาแล้วมาแล้วอุ้ยนี่นะคะนี่ก็คือตัวอย่างนะคะลิปสครับของเราจริงหรอดูข้างในหอมไหมดูดิยอกหอมขานี่เห็นไหมถ้าเราเรียนคณะนี้เราสามารถทำผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยกินไม่ใช่กินไม่กินไม่ได้เหรออยากกินอย่างเดียวเป็นแบรนด์ของตัวเองนะเป็นแบรนด์ได้ด้วยใช่นะคะเดี๋ยวลองทาให้ดูนะคะว่าทำไมทากับเราล่ะชื้นๆหรือเปล่านะคะเห็นปากแบบขาดความเห็นไหมจะมีความแตกต่างที่แบบสามารถอร่อยรับรองว่าอร่อยนะคะนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคกันต่อไปมาโอเคครับขอบคุณมากจ้าแม่วันนี้มากับพี่ฟ้าใสแล้วรู้สึกใช้ energy เยอะจริงๆนะครับผมมาเราไปคณะต่อไปกันเลยดีกว่าขออนุญาตได้ไหมครับสวัสดีครับห้องนี้เขาแต่งหน้ากันโอ้โหแต่งหน้าเลยว่าเขาแต่งหน้ากันยังไงนะคะเลือกเขียนคิ้วกันยังไงนะคะสวัสดีครับคุณชื่ออะไรคะปุ๊กค่ะอ๋อพี่ปุ๊กเป็นเมคอัพอาร์ติสต์ค่ะเมคอัพอาร์ติสต์นะคะอ่ะมาให้เห็นหน้ากันดีกว่าและพี่คนนี้นะครับมาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะสลายคำว่าหน้าก็พอขอไม่ต้องนะครับโอ้ไม่ใช่นะวันนี้แต่งยังไงนะให้สวยแบบธรรมชาติแบบใสๆไปเรียนเดี๋ยวพี่สามารถแต่งได้เลยนะคะอ๋อแต่งได้เลยเนาะโอเคงั้นได้เดี๋ยวจะโชว์เลยว่าลวดลายเลยครับผมต่อไปนะคะก็จะเป็นแก้มนะคะก็จะทำแก้มว่าให้มันดูเป็นเลื่อนนิดนึงเนาะไม่ต้องลงสีเทรนในปี2019ก็คือเราเอาแบบผิวๆเนาะวิธีการลงนะคะเราจะลงแค่แทบๆลงไปนะคะเราจะไม่ใช้ลากนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ไปกระทบกับผิวของเรานะคะอันนี้ก็คือเออเดี๋ยวข้ามาพอแต่งปุ๊บสวยปุ๊บจีบเลยจีบเลยมีแฟนหรือยังจ๊ะอันนี้จริงๆน้องหลายๆคนที่มานั่งในห้องนี้ก็ไม่ต้องแต่งหน้าแล้วก็ได้เพราะว่าเชื่อว่าแน่นอยู่ในระดับหนึ่งแล้วแน่นอยู่ในระดับหนึ่งอันนี้คนสุดท้ายที่แปะปัตเตอร์บนหัวนี่คือหัวแตกมาลูกเอ้ยน่ารักค่ะน่ารักไว้กันต่อต่อไปนะคะเราได้พอแล้วเราได้แก้มที่เรียบร้อยแล้วต่อไปเราต้องไฮไลท์จุดตรงไหนที่เราต้องการให้แสงตกกระทบหรือต้องการให้มันแก้มเราก็ใช้ไฮไลท์นะคะตรงช่วงแสงเนี่ยตรงช่วงบริเวณโหนกแก้มของเราแล้วก็หน้าผากที่เป็นรูปสีนั่นเดี๋ยวเก็บตรงช่วงสันจมูกนิดนึงสวยมากสวยมากน่ารักอ่ะสันจมูกนิดนึงนะคะเราจะใช้แค่2จุดเนาะประมาณนี้แล้วก็ลากยาวแค่สองจุด
ปาต้องการให้ดูเป็นกระจับปากเจอๆนะคะขยับปากเซ็กซี่ทาลงไปอ่ะต่อไปปากอันนี้มารออะไรครับคนสวยมาแล้วนะครับดูสิหน่อยนี่เราต้องใส่แล้วนี่เราเอาเป็นกลอสละกันเนาะกลอสสีนูดนะคะมาหลอกเพื่อนเวลาทาปากนะคะให้ทาถึงขอบบริเวณขอบปากของเราเนาะเพื่อให้ปากเราเนี่ยมันดูเต็มขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นลุคปี2019อย่างที่แจ้งไปก็คือเอาให้เหมือนกับสีผิวของเราจริงๆนะคะเป็นผิวจริงๆเป็นดูเป็นธรรมชาติขนคิ้วฟุ้งๆเนาะประมาณนี้อาเชิญเอามงลงค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยใช่ไหมคะคุณพี่นะคะนี่ก็จะเป็นหน้านะคะที่แต่งใสๆไปเรียนใช่แต่งหน้าไปเรียนไปหาวิทยาลัยอันนี้น้องไม่ได้ลงรองพื้นค่ะเพราะน้องเขาไม่อยากลงใช่การเลือกรองพื้นนี่สำคัญไหมคะใช่สำคัญมากค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเลือกผิดเบอร์เนี่ยมันสีหน้าของเราเนี่ยก็จะเลือกผิดเบอร์หน้าเราก็จะเป็นเทาเทาหรีเนาะเพราะฉะนั้นวิธีการเลือกก็คืออาจจะต้องเลือกสีที่เข้ากับสีผิวของเราหรือสีที่เข้มกว่าสีผิวของเราหนึ่งเบอร์นะคะอันนี้สำคัญมากสำคัญใช่หน้าเราจะได้ไม่รอยค่ะค่ะนะคะก็ขอบคุณนะคะวันนี้เมคอัพอาร์ติสต์นะคะเป็นอย่างสูงที่ให้ช้าให้ความรู้นะคะแก่น้องๆที่กำลังดูไลฟ์สดอยู่นะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์น้องๆกันต่อค่ะสัมภาษณ์เลยไหมคนไหนเอาเลยสวัสดีค่ะมาจากที่ไหนคะเนี่ยภูเก็ตมิตรค่ะอุ้ยภูเก็ตวิทยาลัยนะคะมาไกลมากคนนู้นล่ะคะมาจากท้องฟ้ามรังสรรค์จังหวัดกระบี่ค่ะอุ้ยกระบี่นะคะกระบี่จังหวัดฉันเองค่ะของดีกระบี่ก็คือฟ้าใสนั่นเองนะคะเราเล่นนะคะวันนี้มาดูวิทยาลัยการแพทย์เป็นยังไงบ้างคะก็สนุกก็มีบูธกิจกรรมหลายบูธให้แบบให้ความรู้กับน้องๆที่สนใจในด้านความงามแล้วก็สุขภาพอย่างเงี้ยก็สนุกสนานแล้วก็แบบอยากมาแต่งหน้าด้วยอยากมาแต่งหน้าด้วยนะคะเหมาะกับคุณงามๆอย่างเราใช่โอ้โหสุดยอดใช่ค่ะคนนี้ล่ะคะก็อยากมาดูพี่อายตาก็มาอยากมาดูแต่งหน้าสวยอยู่แล้วแต่อยากใส่อีกไม่อยากดูไอฟ้าไอดินเลยคะไม่ได้ใช่ไหมอุ้ยโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวให้น้องเข้าไปแต่งเตรียมแต่งหน้ากันต่อนะครับผมเดี๋ยวเรามารอดูพี่อายตาดีกว่าเมื่อกี้ที่คุยกันแค่นี้เดียวเองยังไม่จุใจเลยนะครับแต่นี้รอพี่ก็ถ่ายรูปรอพี่ก็ถ่ายรูปท่านมารอ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 ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแม่จริงๆปีนี้เนี่ยบอกเลยนะคะว่าเข้ามาเนี่ยน่ารักมากน่ารักนี่ไม่ใช่แค่พี่ๆที่มาแต่รวมถึงนักศึกษาด้วยนักศึกษาด้วยใช่เมื่อกี้คนที่พามาส่งน่ารักมากน่ารักมากสุดนี่ของดีการแพทย์อยู่นี่เราชิฟ้าสายเป็นคณะดีกว่าเราไปแอนกันดีกว่าฮะไม่ใช่นะคะบอกเลยว่าใครที่สนใจนะคะก็คือการแพทย์เนี่ยมันจะมี3สาขาด้วยกันมีอะไรบ้างครับพี่ฟ้าสายมีบูรณาการสุขภาพและความงามนะคะใครที่สนใจในเรื่องของเทนส์ว่าความงามนะคะก็สามารถมาเป็นได้นะคะนอกจากนี้การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพที่ได้ไปมาก็ไปทำอาหารกันใช่ไหมใช่แล้วค่ะสายที่3ก็คือการแพทย์แผนไทยโอ้การแพทย์แผนไทยเมื่อกี้ก็เดี๋ยวเพิ่งเดินมาเป็นยังไงบ้างคะกำลังนวดกำลังนวดใช่ไหมกลิ่นสบายทราบว่าเขารักษาเกี่ยวกับศาสตร์ในพวกของการแพทย์แผนไทยนะคะตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของเราโอ้สุดยอดมากเลยครับผมใช่ตอนนี้พี่อาตาจะเข้าห้องเลยนะคะเดี๋ยวรอพี่อาตาเดี๋ยวปิดตรงนี้เลยใกล้แล้วเดี๋ยวก็ไปเก็บภาพที่ไอตานิดหน่อยโอเคพี่อาจารย์กำลังจะเข้าแล้วจ้าสวยจริงๆเลยถูกใจจริงๆมาแล้วเดี๋ยวเราจะปิดไปด้วยภาพของพี่ไอตานะครับเข้าพบน้องๆแล้วก็เข้าให้ความรู้นะครับผมมาเดี๋ยวส่งภาพสุดท้ายเนี่ยให้พี่บอลกับพี่ฝ้ายไปเลยจ้าเชิญชมได้เลยใช่ค่ะ
เฮ้ยเหมือนใจตรงกันใจเราตรงกันครับคืออยากจะไปบอกคนที่แต่งหน้าว่ามาแต่งตรงนี้ด้วยได้ไหมโอ้ยใช่ไหมคือเป็นคณะที่ได้เสียงตอบรับดีมากเพราะว่าได้เรียนรู้ทั้งในเรื่องของการแต่งหน้าการไปมีนวดผ่อนคลายด้วยใช่ครับตอนนี้ก็เริ่มปวดหลังปวดเอวนะครับน้องฟีดได้พาเราเดินรอบเลยนะครับแล้วก็พูดถึงความสนุกเนี่ยต้องยกให้กับน้องฟ้าใสเป็นไงล่ะก็สร้างสีสันกันไปพอสมควรนะครับแล้วก็สำหรับ Beautyland เมื่อสักครู่นี้นะคะสำหรับใครที่กำลังเดินทางมาก็ยังมีต่อใช่ยังมีกิจกรรมต่อจนถึงช่วงเย็นนะคะแล้วก็ถ้าได้แต่งหน้าทำผมทำนู่นทำนี่ได้ไปเรียนรู้ต่างๆฝากกดไลค์กดแชร์ติดแฮชแท็กให้เราด้วย DPU นะคะแล้วก็สำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่ติดตามผ่านทางเพจอยู่ก็เข้ามาบอกเราได้ว่าอยากจะให้เราพาไปจุดไหนแล้ววันนี้อยากให้ติดตามนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีมินิคอนเสิร์ตให้ทุกคนได้ดูด้วยเรียกได้ว่านะครับใครที่รอคอยศิลปินวัยรุ่นสุดฮิตเคยฟังเพลงนี้ไหมมีอยู่ยังอะไรนะมีอยู่ยังไม่เคยยังไม่เคยวันนี้แหละครับน้องๆจะได้ฟังแน่นอนน่าสนใจมากแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังคอนเสิร์ตนะคะเดี๋ยวจุดต่อไปที่เราจะพาทุกคนไปนะคะคือดินแดนแห่งนักธุรกิจและนักการบัญชีแห่งอนาคตนั่นก็คือ Business in Wonderland นั่นเองซึ่งจุดนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับเขามีการเปิดห้องเรียนรู้ที่ทันสมัยมากๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าน้องฟ้าใสรอเราอยู่แล้วนะครับบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามรับชมพร้อมกันนะครับแล้วก็สำหรับในช่วงนี้ในช่วงประมาณ 11:45 นะครับก็จะมีมินิคอนเสิร์ตด้วยอย่างที่บอกไปนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราเตรียมความพร้อมไปดูกันดีกว่าว่าถ้าเราจะเป็นนักบัญชีในอนาคตต้องไงไปพบกับน้องเลยค่ะไปกันเลยครับพร้อมแล้วมองกล้องไว้นะ5 4 3 2เย้ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่คณะอะไรคะวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชีหรือว่าซีบ้าค่ะตอนนี้บรรยากาศภายในซีบ้าเนี่ยสนุกสนานมากมีฟู้ดทัคมากมายเลยค่ะมีกี่ร้านคะฟู้ดทัควันนี้มีมากกว่า20ร้านเลยแล้วก็ฝั่งด้านนี้ค่ะจะเป็นพี่ๆที่ได้รับรางวัลการประกวดของการนวัตกรรมสินค้าใช่มีไปเมื่อไม่กี่วันที่แล้วใช่ไหมคะอาทิตย์ที่แล้วใช่ที่ได้รางวัลมาก็มาแจกน้องๆสามารถมาชิมได้ฟรีเลยค่ะค่ะด้านหลังด้านหลังเป็นอะไรคะพาร์ทเนอร์ที่มาเป็นส่วนร่วมในวันนี้แล้วก็จะมีเวทีคอนเสิร์ตด้านหลังด้วยวันนี้ได้ข่าวว่าใครมาคะมีลัตเต้แล้วก็ไดมอนด์ค่ะช่วง 11:45 อย่าลืมมาดูกันที่เวทีหน้าซีบ้านนะคะเวที 11:45 ใช่ไหมใช่ซึ่งวันนี้น้องๆมากันมากมายเลยเดียวตอนนี้อยากจะดูไดมอนด์มากเธอไม่เคยที่จะสนเลยเอใช่ไหมใช่แล้วก็ล่าสุดฟ้าได้ยินมาที่ลงไปก็คืออะไรนะเพลงมีอยู่ยังเธอมีอยู่หรือยังใช่เป็นเพลงโปรโมทของซีบ้าเป็นเพลงที่ลอตเต้กับไดมอนด์เขาร้องด้วยกันอืมค่ะวันนี้ตูนมีอะไรอยากจะพาฟ้าไปคะไปพาไปแนะนำหน่อยเร็วจะพาเดินดูรอบๆตรงนี้ก่อนว่ามีร้านมีบูธกิจกรรมต่างๆแล้วก็ด้านหลังจะเป็นเวทีส่วนตรงด้านตึก1กับตึก2ก็จะมีพวกห้องเรียนต่างๆห้องเรียน IoT ที่เป็นนวัตกรรมมาให้น้องๆได้ดูกันฟ้าสนใจแล้วเชื่อว่าน้องๆที่กำลังดูอยู่ในตอนนี้นะคะก็สนใจเหมือนกันให้พี่ตูนพาไปหน่อยสนใจแล้วทนไม่ไหวแล้วต้องถามน้องๆก่อนดีกว่าวันนี้น้องๆมาเยอะมากแล้วนี่ใครนี่ที่เราได้ยินเสียงเดินสวัสดีค่ะเดินไปข้างหลังมายังมาจากโรงเรียนอะไรคะเศรษฐบุตรบำเพ็ญค่ะเดินไปดูข้างหลังมายังยังค่ะแล้วเดินผ่านตรงไหนมาบ้างแล้วก็ไปโซนภาพยนตร์มาแล้วเดี๋ยวเราไปโซนการบินนี่พี่จะบอกว่าตรงนี้มีของชิมฟรีกินได้เลยฟรีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของบูธที่พี่ต่างๆนะคะนี่เราเธอมีอะไรอย่างนะคะใครสนใจกี่โมงคะ11:45 เดี๋ยวมาหน้าเวทีซีบ้านะใช่ซึ่งเราจะมาในช่วงหน้าซึ่งจะ
ถ่ายทอดสดให้น้องๆได้ดูกันนะคะค่ะตอนนี้เราไปที่ไหนต่อดีคะไปแนะนำหน่อยเดี๋ยวจะพาไปตึก1แล้วก็ตึก2อาคารด้านหลังที่จะมีโชว์โดรนโชว์เป็นกระโดดถ่ายรูป360องศาที่นี่เขาบอกว่าเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่มีแบบนี้แล้วก็ตอนนี้มาตั้งอยู่ที่ซีบ้าของเราด้วยเมื่อวานฟ้าได้ไปดูสถานที่มาแล้วรู้สึกว่าโดรนที่ถ่ายภาพ360องศาเนี่ยรู้สึกว่าตะการตาตะการใจมากแล้วก็โดรนของเราอ่ะเวลาใช้ก็จะใช้ด้วยการสแกนม่านตาแล้วก็บังคับด้วยมือแล้วก็บังคับด้วยเสียงถือว่า 4.0 เลยใช่ไหม Amazing ใช่มหาลัยของเราได้นำนวัตกรรมต่างๆจาก 4.0 มาใช้แล้วเนาะซึ่งแบบว่าดูได้ดูไฮขึ้นไปอีกอะค่ะใช่ข้างหลังไม่ดำเจแต่ว่าตอนนี้คนเยอะมากใช่ไหนลองมาดูข้างหลังเราดูจากข้างหลังนะคะตอนนี้อันนี้เป็นส่วนของวิธีการใช่ของคณะซีบ้านั่นเองนะคะจะเป็นส่วนของมิกแม็กหรือว่ามิกแม็กใช่ไดมอนด์ตอนนี้เคบอยกำลังโชว์อยู่เป็นวงซุปเปอร์แดนซ์ที่ได้รางวัลจากเกาหลีมาดูจากไกลๆก็เต้นกันแข็งแรงมากเลยจริงๆไปข้างหลังกันดีกว่าเราไปดูข้างในกันเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าขอบคุณทุกคนเองนะครับผมขอโทษนะคะขอโทษนะครับหน้าเวทีให้คนดังมาหน่อยขอโทษนะครับเมื่อกี้นั่งตรงแบบเร็วๆเนาะก็เดี๋ยวให้นั่งตรงแบบช้าๆแล้วนะช้าๆโอ้ขอโทษนะคะขอทางไว้หน่อยได้ไหมเอ่ยขอโทษนะคะขอทางไหลนะไหลนะเราไหลยาวเหมือนกันนะอาบนะครับคนเยอะขอโทษนะตัวเองพี่ขอทางหน่อยนะขอทางตัวเองพี่ขอทางเขาเปิดมามีท่าแล้วมันก็ต้องมาเรื่อยๆขอทางหน่อยขอท่าเดี๋ยวเราเลยตัวเองไม่ขอทางท่าคุณเลยหนีมั่งโกเก้แต่จ้างเจมส์ไปเร็วอยากดูไหมเดมังโกเก้ไม่ได้นะคะจริงเหรอจริงเหรอน้องมันมาแล้วพี่อย่าไปแพ้เด็กจริงๆอ่ะสวัสดีครับผมเอ็มนะครับโอ้โหนะครับท่าตามวัยนะท่าตามวัยนะฮะอ่ะมางานดีมากเลยอ่ะสวัสดีครับชื่อไอครับผมแล้วของเคบอยใช่ไหมครับเราเคยเจอได้แล้วจางเลยนะมาจางไปดูข้างหลังกันดีกว่าอ่ะมาอย่าให้แพ้เราวอร์มมันกระตุกสวัสดีครับชื่อแมนครับผมแห้งไปเรื่อยๆอ่ะสวัสดีครับผมพูดไทยไม่ค่อยชัดนะครับผมชื่อเรามาอยู่กันด้านหลังแล้วใช่ป่าตอนนี้คนมาใช่ป่าเราไปโซนใช่ลงทะเบียนเมื่อลงทะเบียนแล้วน้องๆก็จะได้รับเป็นสายรัดข้อมือสีดำน้องฟ้าเห็นน้องๆใช่ไหมใช่สายรัดข้อมือสีดำอันนี้มีบาร์โค้ดด้วยใช่มี QR code ที่เช็คอินครบ3ที่น้องๆกำลังใส่กันในตอนนี้เช็คอินครบ3จุดแล้วก็จะได้เงินเพิ่ม30บาทเอาไว้ซื้อของที่ฟู้ดทรัคด้วยค่ะแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่บูธไหนคะเป็นถ่ายภาพ360องศาอาคาร1แล้วก็อาคาร2ที่มีเป็นห้องที่จัดจำลองหลักสูตรของการเรียนของซีบ้าไว้ค่ะงั้นเราพาไปดูกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้เป็นแอคแคชเชอร์นี่น้องวงเคเกอร์เนาะใช่วงเคเกอร์กำลังถ่ายกันอยู่อันนี้เป็นไฟท์อินสเปซคือการถ่ายรูปแบบ360องศาก็คือกระโดดแล้วก็มันจะรูปมันจะหมุนเป็นแบบนี้เลยเท่มากกล้องเยอะมากเลยป่ะเราไปที่อาคาร1อาคาร2กันดีกว่าค่ะอันนี้ก็เป็นซุ้มขนมที่แจกฟรีก็มีไอติมมีสายไฟมีน้ำด้วยแล้วก็มีเฟรนช์ฟรายชีสด้วยแจกฟรีนะแจกฟรีด้วยนะน่าสนใจมากของโปรดฟ้าเลยค่ะไปเฟรนช์ฟรายชีสไปแล้วก็ด้านในตึก1จะมีห้องที่เป็นห้อง VR ห้อง VR ที่เป็นกล้องที่อ๋อ VR AR ที่เราเคยเรียนกันวิชา Gen 1เนาะซึ่งถ้าใครเข้ามาปี1นะคะจะได้เรียนอยู่แล้วทุกคนเลยใช่ก็ได้ใช้กล้อง VR ใช่ให้เข้ากับยุค 4.0 อีกด้วยไปเราเข้ามาดูข้างในกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวค่ะทําน่าสนใจมากแล้วแล้วเธอมีอยู่หรือยังก
ทำไมเธอน่ารักจังคณะสีบ้าก็ตอนแรกเป็นสีบ้าได้ยังไงคะคณะนี้ก็สีบ้านะคะเขาเล็งเห็นว่าการที่แบบธุรกิจอ่ะมันต้องแบบยิ่งใหญ่ขึ้นเนาะเหมือนสตาร์ทอัพเนาะใช่เลยแยกออกมาแล้วก็บวกเข้ากับเทคโนโลยีในสมัยใหม่ด้วยก็เลยได้เป็นสีบ้าขึ้นมารู้สึกว่าเหมือนได้ปรับหลักสูตรต่างๆด้วยให้ชอบค่ะให้มันทันสมัยขึ้นอันนี้เลยอันนี้จะเป็นตัวซูมค่ะใช่ในส่วนนี้จะเป็นของ VR เป็นกล้อง VR อันนี้จะเล่นแบบมีให้เล่นมันแบบผสมไทยต่างๆค่ะมีแบบมีผีก็มีนะถ้าแบบอยากเล่นแบบน่ากลัวน่ากลัวใช่แล้วดูตอนนี้คือใส่กล้องนะคะแล้วก็ขึ้นไปบนนั้นแล้วรู้สึกว่ากีดกันกันมากค่ะไปพี่ตูนพาฟ้าไปไหนต่อคะไปพาไปดูห้อง IoT อ๋อห้อง IoT จะเป็นปฏิบัติการประมาณไหนคะ IoT ก็คือจะเป็นเหมือนเราจะจำลองห้องขึ้นมาว่าเป็นห้องที่เราไม่ต้องทำอะไรเองเราใช้ระบบสั่งการผ่านอินเทอร์เน็ตใช้ระบบสั่งการผ่านเสียงด้วยแบบผ่าน Google ผ่าน Voice อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นบ้านที่แบบสบายสุดๆเลยแล้วไม่ต้องลุกไปทำเองอย่างเราแบบอยากกวาดบ้านแล้วก็แบบสั่งโรบอทอะกวาดบ้านได้เลยใช่เดี๋ยวนี้การใช้อินเทอร์เน็ตออฟติงเข้ามาเหมาะสมกันไปเร็วไปเราไปเราไปกันต่อค่ะแต่อันนี้ตึกที่สองใช่ตึกที่สองก็จะเป็นตึกที่จำลองเหมือนการเรียนต่างแต่ละห้องก็จะมีสาขาอยู่ในนั้นอย่างโลจิสติกมีการเงินธุรกิจระหว่างประเทศอะไรอย่างนี้เลยเราลองเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าอันนี้เป็นของฝั่งนี้จะเป็นโลจิสติกฝั่งนู้นจะเป็นธุรกิจระหว่างประเทศค่ะแล้วก็อันเนี้ยเขาก็จะจำลองวิธีการเรียนแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆให้น้องๆได้ทำในห้องด้วยรวมถึงมีขนมแจกน้องๆด้วยแล้วก็ใช่แล้วก็การได้ลองทําได้รับความรู้ต่างๆเนาะเหมือนว่าอยู่ที่ความสนใจของเราว่าเราอยากจะเรียนคณะนี้สาขานี้ก็แบบว่าพอแล้วความสวัสดีค่ะสัมภาษณ์ไหนแล้วคณะนี้สาขาไหนคะหลักสูตรบริหารธุรกิจระหว่างประเทศค่ะวันนี้มีธุรกิจอะไรให้น้องมีอะไรให้น้องเล่นบ้างเรามีเกมค่ะเป็นเกมอะไรคะเป็นเกมอะไรวันนี้น้องๆเยอะไหมคะเยอะค่ะวันนี้น้องๆเยอะมากเลยค่ะเข้ามาที่บูธโดยไม่ขาดสายเลยค่ะแล้วก็น้องก็อยากที่จะรู้ว่าในบูธมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาต่อหรือไม่ก็อาชีพที่สามารถไปศึกษาต่อได้อ่ะค่ะอ๋ออันนี้พิธีกรเอาขนมไปได้ไหมคะได้เลยค่ะตอนนี้พิธีกรหิวมากเลยเราเล่นขอบคุณค่ะเราไปซึ่งให้เดินวันนี้1วันก็เดินไม่หมดเพราะว่าเยอะจริงๆขอเวลาสักครึ่งวันบ้านนี่แหละ10วันได้ไหมอันนี้เลยอันนี้เป็นอันนี้เด็ดเลยใช่ไหมอันนี้เป็นส่วนที่แบบเน้นเลยก็คือเป็น IoT จะเป็น IoT ก็คือการใช้งานแบบสั่งงานผ่านอินเทอร์เน็ตอะค่ะทำทุกอย่างผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเช่นอันเนี้ยเป็นการจำลองบ้านเนาะโดยการใช้อินเทอร์เน็ตในการสั่งการทุกอย่างเลยคือเราไม่ต้องเดินไปสั่งการเองอะไรอย่างนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นโฮโลแกรมจากปกติเท่มากก็จะเป็นแบบเป็นเหมือนติซึมขึ้นมาแต่ว่าตัวนี้จะเป็นโฮโลแกรมที่เป็นตัวใบพัดก้าวใบพัดแล้วก็จะเป็นสแตนตั้งขึ้นมาฟ้าเห็นแล้วแต่ว่ามันเท่มากแต่ฟ้าไม่กล้ามือเอ้ยมือเข้าไปไม่ได้ผ่านจ้ะไม่คุ้มกันนะคะใช่ไปหล่อมากเลยอะคนนู้นอะใช่อันนี้ของดีของเด็ดซีบ้านเลยพี่ฟิลิปเดอะเฟซนั่นเองน้องๆคนไหนนะคะสนใจอยากจะเรียนคณะนี้มาติดต่อได้พี่ฟิลิปเลยลาเลนค่ะวันนี้อยากจะฝากน้องๆคนไหนที่ชอบในเรื่องการทำงานโลจิสติกหรือว่าจะเป็นการบัญชีอะไรต่างๆนะคะให้พี่ตูนฝากหน่อยเร็วก็ซีบ้าของเรานะคะจะเน้นในเรื่องของการบัญชีการตลาดการทำธุรกิจต่างๆแต่ว่าการทำธุรกิจของเราอ่ะก็จะเน้นในเรื่องของนวัตกรรมเข้าไปด้วยการเรียนก็จะไม่เหมือนการเรียนไม่รู้ว่าที่อื่นเรียนยังไงแต่ว่าที่เราจะมีเน้นนวัตกรรมเน้นเทคโนโลยีต่างๆที่จะช่วยให้แบบ
ในอนาคตเราก็ต้องได้ใช้แน่นอนแหละมันได้ลงมือทำด้วยในปีหนึ่งเลยเนาะได้ลงมือทำด้วยใช่แล้วก็เหมือนเอาสตาร์ทอัพเข้ามาใช้ 4.0 ต่างๆเนาะใช่ค่ะทำให้แบบทันสมัยยิ่งขึ้นเป็นการเรียนที่แบบไม่จำเจธุรกิจก็ไม่จำเจเหมือนกันใช่เหมือนให้เราได้ทำธุรกิจตั้งแต่ปีหนึ่งเลยใช่ให้เราได้แบบฝึกลงมือจริงๆได้แบบล้มลุกคลุกคลานจริงๆเลยวันนี้ขอบคุณตูนมากเลยนะที่ให้ความรู้ของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะวันนี้นะคะช่วงของซีบ้าวันนี้ความรู้ของเรามีมากมายเลยทีเดียวได้นำมาให้น้องๆและคุณผู้ชมที่ดูในตอนนี้อยู่นะคะนะคะอยากจะฝากน้องๆคนไหนที่สนใจอยากที่จะเรียนซีบ้าเนี่ยมาสมัครได้เลยวันนี้ลดไปด้วย 20,000 บาทเนาะใช่ 20,000 บาทเลยค่ะขอบคุณมากค่ะช่วงนี้นะคะส่งต่อให้พี่บอลและพี่ฝ้ายค่ะบ๊ายบายพบกันใหม่ช่วงหน้านะครับผมนะฮะเดี๋ยวเรากลับไปใหม่นะสำหรับที่นี่นั่นเองนะฮะในส่วนของ Business in Wonderland นะครับเดี๋ยวเราจะมีมินิคอนเสิร์ตให้น้องๆได้ดูกันด้วยนะครับว่ามีศิลปินท่านไหนบ้างคนไหนบ้างมาให้ความสนุกสนานกับน้องๆแต่เมื่อสักครู่นี้เราเห็นกันไปแล้วรู้สึกว่าจะเป็นหนุ่มๆ K-POP ใช่ไหมที่มาโชว์สเต็ปแดนซ์ให้กับน้องๆได้ชมกันน่ารักมากน่ารักจนรู้สึกว่าคือพิธีกรเขามีแบบมีอะไรนะมีหูข้างบนอันนี้ก็เลยต้องใส่แว่นมาประชันไม่ยอมครับพี่ฝ้ายไม่ยอมไม่ยอมเพราะว่าอยากจะให้หนุ่มคนนั้นน่ะมาอยู่ใกล้ๆเราว่าตอนนี้ใจพี่ฝ้ายไปอยู่ตรงนู้นแล้วใช่ไหมซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งคณะที่น่าสนใจนะคะสำหรับดินแดนแห่งนักธุรกิจและนักการบัญชีแห่งอนาคตใช่ถ้าเกิดอะไรนะครับในปัจจุบันเนี้ยเรื่องของการวางแผนการเงินน่ะคือสำคัญมากนะถ้าเราแบบวางแผนผิดชีวิตเปลี่ยนหรือว่าคนที่กำลังจะแบบต้องเริ่มทำงานนะจะต้องวางแผนการเงินให้ดีมากเพราะไม่งั้นคือจะมาม่าต้นเดือนชนเดือน นะครับถึงบอกว่าถ้าเกิดน้องๆสนใจ เห็นพี่ฟ้าสายพาไปแล้วสนใจจังเลยพี่บอลหนูอยากเรียนแล้วหนูจะทำยังไงดีมาได้เลยครับมาสมัครได้เลยจ่าย 10,000 จ่ายจะบอกว่าจ่าย 10,000 จ่าย 1,000 บาทนะครับรับทุนการศึกษาไปเลยครับ 20,000 บาทน้องฟังไม่ผิดแน่นอนคุณโทรมาใน1นาทีตอนนี้ใช่รีบเลยนะคะไม่ใช่แล้วคะเปล่าๆครับตะกี้นี้เราเล่นมุกแล้วมันไม่เชื่อมกันครับอ๋อมุกไม่เชื่อมกันเราก็เลยเอ๊ะอะไรใช่นะครับก็คือตอนนี้เห็นน้องๆเริ่มเดินมาเริ่มแบบว่าเอ๊ะเราจะเข้าคณะไหนดีครับเราจะทำอะไรดีแวะมาถามเราตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะพิมพ์ถามไปในเพจก็ได้นะคะทางเพจของ DPU ที่เรากำลังถามอยู่มีท่านผู้ชมถามว่ามีเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยไหมคะอันนี้ไม่มีที่พอเราไม่มีนะคะนะฮะเดี๋ยวจุดต่อไปนะครับเราจะพาน้องๆทุกคนที่ดูชมภาพสดนะครับไปในส่วนของจุดดีแล้วก็จุด C นะครับซึ่งในจุดดีเนี่ยชื่อว่า ANT Metropolis นะครับเขาบอกว่าเป็นดินแดนแห่งมหานครไซเบอร์น้องๆคนไหนที่เป็นคอเกมแบบนี้ชอบตี ROV แบบนี้โอ้โหเรียกได้ว่าเอาใจกันเลยทีเดียวครับพร้อมกับนะครับเขามีป๊อปคอร์นแถมฟรีตลอดทั้งงานอีกด้วยคือกินป๊อปคอร์นลอยมาถึงเนี่ยบอกเลยตอนนี้หิวเลยนะแล้วก็รู้สึกท้องเริ่มร้องแล้วนะคะใช่ครับตอนนี้เขาบอกว่าในจุดนี้เนี่ยจะมีการแข่งขันเกมROV กับ e-sport ด้วยนะครับบริเวณอาคารที่6เป็นคือขึ้นชื่อกับที่นี่มากนะใช่ครับเนาะก็น้องๆคนไหนที่แบบว่าเอ้ยอยากจะเป็นนักออกแบบเกมพัฒนาเกมหรือว่าแอปพลิเคชันไปกันได้เลยนะครับสำหรับในจุดนี้ของเรานั่นเองครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปที่ Fun Fair Park ด้วยนะคะซึ่งเป็นจุด C ก็คือจะเชื่อมต่อกันนะคะในของมหาวิทยาลัยของเรานี่แหละค่ะคือฟันแฟร์พาร์คคือแดนหันษาภาษาพาสนุกซึ่งมีคนถามมาว่าภาษาญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยเราก็จะมีภาษาอื่นที่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามอย่างเช่นภาษาจีนภาษาจีนภาษาอังกฤษใช่ขึ้นชื่อมากของเราจากวิทยาลัยนานาชาติจีนเขาบอกว่าน้องๆจะมาพูดภาษาจีนกับพี่ๆเขาก็ได้มาทดสอบภาษากันก็ได้นะครับมากันได้เลยนะครับที่ในจุดของฟันแฟร์พาร์คนะครับแดนหันษาภาษาพาสนุกนั่นเองก็จะได้ร่วมกับกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะครับรวมไปถึงนี่เลยครับพี่ฝ้ายเขาบอกว่าถ้าเกิดใครมาแล้วยังไม่รู้ว่าจะเดินไปไหนฉันจะไปจุดไหนก่อนดียังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยอยากจะเป็นอะไรอยากจะทำอาชีพอะไรไปจุดนี้ได้เลยครับจุดไหนครับพี่ฝ้าย DPUX ค่ะซึ่งก็อยู่ตรงอาคาร7นะใต้อาคารใหญ่ๆเดินเข้ามาก็คือจะอยู่ใกล้กับตรงหน้าเราเลยตรงหน้าอาคารนะคะก็คือ
จะมีเวทีกลางอยู่แล้วก็จะมี DPUX อยู่นะคะซึ่งเป็นการคือเขาบอกว่า DPUX เนี่ยเราพูดมาเกี่ยวกับเรื่องของการทำนายเนี่ยเขาถามว่าคืออะไรจริงๆแล้วคือนอกเหนือจากการจัดการหลักสูตรนะคะในระดับปริญญามหาวิทยาลัยก็ได้มีการจัดตั้งสถาบัน DPUX ขึ้นมาเพื่อให้มีระบบนิเวศเหมาะสมกับการสร้างผู้ประกอบการแห่งศตวรรษที่21ครับรวมไปถึงที่นี่นะคะยังมีการจัดอบรมระยะสั้นนะคะเพื่อให้นักเรียนศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไปได้เพิ่มเติมความรู้และทักษะใหม่ๆผ่านผู้ประกอบการและที่สำคัญคือวันนี้เราก็มีการเปิดไพ่ดูดวงนะคะถามว่าเราต้องการใช้ทุกคนงมงายไหมไม่ใช่นะไม่อันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าแต่ว่าเป็นแบบกิมมิกเล็กๆใช่เขาเรียกว่าให้น้องๆมาร่วมสนุกนะครับมาดูซิว่าไอ้ความชอบของเราตรงเนี้ยมันเหมาะกับอาชีพอะไรนะครับอย่างเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบพูดมากเลยนะครับเราก็ต้องสายนี้แหละครับสายนิเทศศาสตร์ใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่าบางคนเนี่ยนะคะชอบพูดแต่ขณะเดียวกันก็รักในเรื่องของวิชาการเราก็ลองถามเตงดูว่าเรารักในแบบไหนครับอาจจะไม่ได้เรียนนิเทศศาสตร์แต่ว่าเรียนทางด้านสายวิชาการก็สามารถประสบความสำเร็จได้นะคะเราต้องนำเอาศักยภาพของเราดึงศักยภาพของเราออกมาเราอย่าไปกลัวว่าอุ๊ยเพื่อนเขาไปเรียนคณะแพทย์เรียนพยาบาลแล้วเรามาเรียนนิเทศผิดไหมจริงเราไม่ผิดคือทุกคนเนี่ยมีความเก่งในของตัวเองและมหาวิทยาลัยของเรานะคะกำลังจะบอกทุกคนว่าคือเราเข้ามาเนี่ยเราจะโตออกไปประกอบอาชีพนะครับผมนอกจากนี้น้องๆไป DPUX แล้วพี่อยากจะให้น้องๆถ่ายรูปกันเยอะๆไม่ว่าจะถ่ายรูปกับรุ่นพี่นะครับหรือว่าตามสถานที่ต่างๆอย่างที่บอกไปจะมีปราสาทเอ่ยตามจุดดินแดนต่างๆเอ่ยให้น้องๆได้ร่วมสนุกกันพอลงโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าจะเป็น Instagram อย่าลืมนะครับติดแฮชแท็กนิดนึงเป็น DPU ขออภัยครับเป็น DPU Open House 2018แล้วก็ #DPU นั่นเองซึ่งเราลงไปแล้วด้วยเราถ่ายรูปลงไปแล้วเช็คอินไปเป็นที่เรียบร้อยมีการติดแฮชแท็กแล้วพอเราติดแฮชแท็กลงไปเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยบรรยากาศคนอื่นเขามาถ่ายตรงไหนหรือลองเข้าไปดูก็ได้นะคะที่เขาถ่ายรูปกันที่ลงแฮชแท็กเนี่ยว่าถ่ายจุดไหนที่สวยแล้วก็แชร์สำหรับการจัดงาน DPU Open House จัดกี่วันคะน้องบอลจริงๆเราอยากจะจัดให้มากกว่านี้ไงแต่จริงๆด้วยเวลาที่จำกัดเราก็จะจัดอยู่20แล้วก็21ก็คือวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับในวันนี้น้องๆสามารถมีเวลายังมาได้อยู่ยังมากันทันนะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้อีก1วันนะครับเราก็จะมีกิจกรรมมาเช่นเคยในกิจกรรม Open House เป็นการเปิดบ้านครับต้อนรับกันแบบอบอุ่นเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนมาแล้วบอกว่าเฮ้ยหนูสนใจหนูอยากจะเรียนจังเลยน้องจ่ายเงินเพียงแค่ 1,000 บาทได้รับไปเลยนะครับทุนการศึกษาถึง 20,000 บาทอันนี้พี่ไม่ได้โกหกจะบอกว่าโปรโมชั่นแจกแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลมากดังนั้นมาถึงปุ๊บรีบเลยหรือว่าแบบว่าได้แล้วเดี๋ยววันนี้ขอกลับไปคิดก่อนว่าจะยังไงวันพรุ่งนี้ค่อยมาสมัครก็ได้ครับผมนะฮะหรือว่ามีสาวงามเดินผ่านด้วยคณะอะไรเอ่ยอันนี้น่าจะเป็นของในส่วนของ DigiC หรือเปล่าครับน่าจะใช่โอ้โหนี่ไงครับดาวของเราบกมือบ๊ายบายด้วยนะครับน่ารักแล้วก็สวยมากๆเลยนะครับชุดแบบฟรุ้งฟริ้งมากค่ะได้นะคะ เดี๋ยวเราจะพาสาวงามมาประชันนิดนึงนะคะอันนี้พี่ได้สู้ได้ใช่ไหมพี่จะพยายามสู้ให้ได้ถ้าแค่ความสูงพี่ก็คิดว่าพี่ก็ชนะเลิศแล้วอะนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับเราสามารถติดตามข่าวสารหรือว่ากิจกรรมของมหาวิทยาลัยของเรานะครับได้ทางแฟนเพจ Facebook ของเราเพียงน้องๆนะครับถูกใจแฟนเพจมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตของเรานะครับหรือว่าในส่วนของ LINE @dpu _นะครับในส่วนนี้ครับเราต้อง DPU underscore progressive นะคะโอเคครับ DPU underscore progressive นะคะโอเคครับหรือว่า Instagram นะคะ DPU underscore DNA ค่ะนั่นแหละครับก็ต้องบอกว่าภาษาของพี่ก็ไม่ค่อยจะดีนะครับ ตอนนี้เรามีเหล่าเจ้าหญิงครับเจ้าหญิงโอ้โหสวยงามมากๆเลยขึ้นมาบนนี้กันเลยดีกว่านะคะนะฮะเราจะพูดคุยกับเจ้าหญิงนิดนึงให้ขายของกันสักหน่อยนึงจากคณะนิเทศศาสตร์นิเทศศาสตร์ใช่แล้วครับเราอยากจะให้ดูชุดมากว่าวันนี้เข้ามาในธีมอะไรสวยงามขนาดไหนนะคะเห็นพี่ฝ้ายบอกว่าพี่ฝ้ายเนี่ยอยากจะแต่งชุดอย่างนี้มาใช่ไหมถ้างั้นพี่ต้องเปลี่ยนแว่นแล้วแหละเพราะหน้าพี่จะสู้ไม่ได้เดี๋ยวเชิญขึ้นมาเลยดีกว่าครับเชิญขึ้นมาโอ้โหเป็นไงพี่ฝ้ายอายไหมวันนี้หน้าก่อน
เราอายเลยนะครับสาวๆยืนกลางๆเลยดีกว่าครับกลางๆเลยจะยืนยังไงดีโอ้โหเป็นไงล่ะครับบอกแล้วมาในโลกแฟนตาซีของเราอันนี้ดาวเทียมมหาวิทยาลัยของเราครับสวัสดีค่ะพูดสักนิดนึงพาต้านะคะชนันทิดาสัพพงคณะนิเทศศาสตร์ค่ะเออนะครับเดี๋ยวพาต้าลองขายของหน่อยว่าคณะนิเทศเรามีอะไรบ้างก่อนอื่นเลยนะคะคณะนิเทศศาสตร์ของเราเนี่ยมีเทคโนโลยีครบวงจรในอย่างหนึ่งนะคะดาวมหาลัยของเราก็อยู่นิเทศศาสตร์เดือนมหาลัยก็อยู่นิเทศศาสตร์ดาวเทียมมหาลัยก็อยู่นิเทศศาสตร์สวยๆหล่อๆต้องเรียนนิเทศศาสตร์ค่ะโอ้โหนะครับดูบรรยากาศรอบๆเป็นไงล่ะเป็นคณะสวยไหมรวบรวมทุกอย่างแล้ววันนี้ชุดที่เรามาในทีมเจ้าหญิงกันขนาดนี้เตรียมมีกิจกรรมอะไรให้น้องๆได้พบคะวันนี้นะคะเรา DPU Wonderland นะคะของนิเทศได้จัดเป็นทีมดิสนีย์แลนด์นะคะแล้วก็เราก็เลยแบบสักคัสสันแบบเจ้าหญิงแต่ละนิยายมาอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นเจ้าหญิงพิงค์พิงค์สีชมพูสีชมพูเรามาในสายหวานนะครับหนุ่มๆหน่อยหนุ่มๆบ้างครับหนุ่มๆบ้างสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเก่งครับชวนน้องๆมาเรียนที่นี่หน่อยใครที่สนใจนะครับคณะนิเทศศาสตร์อยู่ข้างหลังตึก8สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราได้ครับตอนนี้กิจกรรมของคณะนิเทศศาสตร์กำลังรันเลยไฮไลท์ของเรามีไงบ้างคะอันนี้เราไม่ได้ค้างไงคือเพื่อนจะบอกว่าเนี่ยเรามีซีรีส์เกาหลีนะมีฉากเต็มเลยในส่วนของโซนนั้นน่ะมันมีเยอะมากๆเลยเพื่อนจะบอกอย่างงี้ครับแต่เพื่อนส่งสายตาด้วยความสวยงามมาไงเป็นการหยอดโบกันนะครับเป็นงานแล้วชุดแต่ละคนนี่คือจัดเต็มมากนะคะจะบอกว่าคณะนิเทศศาสตร์ของแต่มหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาไปจะเป็นคณะที่แบบจะไม่ทำอะไรเหมือนคนอื่นใช่ครับใช่ไหมจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมากวันนี้ขอบคุณมากนะคะครับขอบคุณมากๆเลยครับยังไงก็ฝากด้วยนะคณะนิเทศศาสตร์ของเรานะครับคือยืนกับเขาเนี่ยคือเรารู้สึกว่าเราเหมือนแบบเราตัวเล็กมากจริงๆนะคะนะครับยังไงก็ไปกันได้นะครับทุกคณะเลยไม่ว่าจะเป็นนิเทศศาสตร์หรืออะไรแต่เราไม่เรียกคณะไงเราเรียกเป็นดินแดนต่างๆนะครับน้องๆสามารถไปตามจุดต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นจุด A DPU Airport นะครับหรือว่าจะเป็นจุด B Business in Wonderland นะครับน้องๆสามารถไปได้ทุกๆจุดนะครับมาถึงแล้วเราจะมีแผนพับแบบนี้เลยนะน้องๆนะครับเพื่อให้น้องๆได้ไปตามจุดต่างๆนั่นเองครับแล้วก็จะมีแต่ละจุดเนี่ยนะคะเขาก็จะบอกด้วยนะคะว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างนะคะดังนั้นก็สามารถดูแผ่นพับได้หรือว่ากิจกรรมต่างๆนี่นะคะก็จะมีการโชว์ไทม์นะคะอยู่ข้างหลังว่าเวลาเนี่ยนะคะจะเป็นยังไงบ้างสำหรับใครที่สนใจจะสมัครนะคะแล้วก็รับทุนเนี่ยก็สามารถไปได้ที่จุดของ Admission Center นะคะสามารถไปได้เลยเดี๋ยวเราจะมาให้ดูตรงนี้นะคะนี่คือใบนี้นะคะถือว่าสำคัญกับน้องๆมากนะคะเพราะว่าน้องๆก็จะได้รู้จักว่ากิจกรรมแต่ละจุดเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็มีเวลาบอกด้วยรวมไปถึงเขาจะบอกเลยว่าโลเคชันของแต่ละจุดอะอยู่ตรงไหนอย่างบางจุดเนี่ยนะคะก็จะมีจุดที่15 16 17คืออาคารนะคะหรือว่ามีอาคาร10และช่วงนี้ก็คือใกล้เที่ยงแล้วน้องบอลใช่ครับก็คอนเสิร์ตของเราก็เริ่มแล้วนะครับที่จะทำการแสดงนะเรียกทำการแสดงมาดูแบบแปลกๆใช่ไหมนะครับก็จะได้โชว์ให้กับน้องๆได้ชมกันนะครับของในส่วนของ Business in Wonderland ของเรานะครับน้องๆคนไหนที่สนใจนะครับไปติดตามศิลปินที่คุณชื่นชอบได้เลยนะครับตอนนี้น้องๆศิลปินสุดฮอตนะครับหลากหลายคนเลยนะครับก็มาสร้างสีสันความสนุกให้กับน้องๆนั่นเองนะครับรวมไปถึงใครที่ชื่นชอบกีฬา e-sport นะครับอยากจะแข่งขันเกม ROV ไปกันได้เลยนะนะครับในจุดของพี่ๆ ANT ในจุดนี้นั่นเองนะครับบริเวณใต้อาคาร6นั่นเองน้องๆก็สามารถไปร่วมสนุกกันได้นะครับที่สำคัญเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเรามีป๊อปคอร์นแจกตลอดทั้งงานป๊อปคอร์นใช่แล้วก็คือมีอาหารมีฟู้ดทรัคนะคะที่แบบจอดเรียงรายเลยเมื่อกี้เดินผ่านไปก็รู้สึกว่าโหแต่ละร้านนี่คือน่าทานมากนะคะหรือว่าใครที่อยู่ข้างนอกเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะลองมาเปลี่ยนบรรยากาศเบื่อเวลาตอนเที่ยงเนี่ยนึกอะไรไม่ออกเป็นปัญหาโลกแตกมากโลกแตกจริงนึกไม่ออกคือพูดถึงอาหารเนี่ยนะคะเวลาถึงแบบมีคนชวนเนี่ยจะรู้สึกแบบจะกินอะไรดีจะยังไงดีจะไปไหนดีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดใครพูดบอกว่าจะไปกินอะไรดีบอกว่าอะไรก็ได้นี่
ไม่คุยเลยนะจริงๆใช่ยากกว่าแบบว่าบอกมาเลยดีกว่าแบบอยากกินก๋วยเตี๋ยวอยากกินข้าวกินบุฟเฟ่บอกมาเลยมันจะมีตัวเลือกแต่ว่าบางครั้งอ่ะเราก็ต้องตอบอย่างนี้แหละว่ากินอะไรก็ได้แต่พอกินอะไรก็ได้เนี่ยคนที่คิดต่อก็คิดไม่ออกเหมือนกันเนาะแต่จริงจะบอกว่าโรงอาหารของเราที่นี่นะคะอาหารถูกใช่อาหารถูกที่สำคัญอร่อยนะครับและรสชาติอร่อยมากนะครับนอกจากนี้ก็คือเข้ามาหาทานเลือกรับประทานได้มีหลากหลายมีอาหารจีนด้วยเห็นตอนนั้นมีการลงโปรโมทกันไปใช่ครับผมใช่ไหมแล้วก็โรงอาหารใหญ่อ่ะก็จะมีทั้งไอศครีมมีของหวานฮอทดอกลูกชิ้นทอดเรียกได้ว่าอิ่มหนำสำราญกันเลยทีเดียวเรียนที่นี่นะครับทั้งหวานนะคะเป็นมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมให้เราอ่ะคือจะต้องรู้ว่าเราควรจะนับแคลไงเขามีกิจกรรมการนับแคลด้วยนะคะคุณบอลโอ้จริงเหรอครับใช่อันนี้เราต้องไปเรียนรู้แล้วนะตอนนี้ลงพุงเลยทีเดียวนะครับสำหรับตอนนี้เพราะว่าอาหารอร่อยมากจริงมันจะมีกิจกรรมนับแคลอยู่นะคะในตอนนี้พี่ฝ้ายให้โอกาสพี่ฝ้ายหาก่อนนะครับและสำหรับตอนนี้น้องๆยังสามารถมากันได้อยู่นะครับสำหรับกิจกรรม Open House ของเราปีนี้เรามาภายในทีมDPU Wonderland ดินแดนแห่งความสร้างสรรค์น้องๆสามารถมาค้นหาตัวตนของตนเองได้รวมไปถึงนะครับมาหาแนวทางในการศึกษาว่าเฮ้ยฉันจะเรียนอะไรต่อฉันจะเดินทางไปในสายไหนดีนะครับน้องๆสามารถมากันได้เลยนะครับใช่อย่างกิจกรรมนับแคลนะคะที่พี่บอกก็คืออยู่ที่จุด H ค่ะ Wonder Place นะคะของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการนะคะก็คือเขาจะเป็นถนนสายอาหารและการโรงแรมดังนั้นเราก็จะได้รู้แล้วว่าเราจะต้องนับแคลอย่างไรเดี๋ยวตอนนี้เราไปที่จุดดีกันดีกว่านะคะครับตอนนี้น้องฟีดรออยู่แล้วนะครับไปกันเลยดีกว่าครับใครบอกว่าอะไรนะอย่าปล่อยเวทีกลางไว้นานนะเดี๋ยวเวทีกลางจะเดทแอร์เวทีกลางนี่แหละกินกูนานมากเลยเวทีกลางมีอะไรวะโอ้ยไหว้พระผมไหว้พระใส่กินข้าวแล้วอีกไหมครับพร้อมตอนนี้นะโอ้โหหลังจากที่เราไปดูแลสุขภาพกันมาแล้วนะครับเราก็มาอยู่ที่กันที่จุดดีนะครับผมนั่นก็คือแอนเมโทรโพลิสนะฮะมาใช้จินตนาการนะครับแล้วก็ออกกำลังกายนิ้วมือกันหน่อยมาวันนี้เนี่ยผมได้มาคนเดียวเช่นเคยนะครับผมมีพี่ที่นะที่จะพาเราเนี่ยไปดูบูธต่างๆแล้วก็ดูว่าแอนเนี่ยคืออะไรครับผมไปสวัสดีกันเลยดีกว่าสวัสดีครับโอเคสวัสดีชื่ออะไรเอ่ยครับชื่อซีครับซิลเฟเลียครับผมโอ้เราอยู่ในกันที่คณะอะไรเอ่ยอันนี้อยู่ในวิทยาลัย Creative Design and Entertainment Technology ครับโอ้อันนี้ทำเกี่ยวกับอะไรฮะก็มีทำเกมด้วยแล้วก็มีทำกราฟิกด้วยครับโอ้โหแล้ววันนี้อยากทราบว่ามีบูธแล้วก็มีจุดน่าสนใจอะไรบ้างครับผมโอ้มีเพียบเลยฮะเดี๋ยวไปดูดีกว่าพาไปดูกันดีกว่าครับผมแต่ว่าอันดับแรกเลยครับสิ่งที่คณะเราเนี่ยมันเป็นเหมือนคำขวัญประจำคณะคือกองทัพเดินด้วยท้องโอเคมาตรงนี้เลยครับคณะเรามีป๊อปคอร์นเป็นของตัวเองมีป๊อปคอร์นเป็นของตัวเองเลยเป็นป๊อปคอร์นของตัวเองด้วยโอ้โหอิ่มอิ่มอิ่มเมื่อกี้ไม่กินอะไรมาเลยก็บูธแรกที่อยากให้มากันก่อนนะก็คือเป็นบูธนี้เลยป๊อปคอร์นนะครับแค่กดไลค์กดแชร์เพจของเรานะครับแอนนี่พียูนะครับผมแล้วก็ได้ป๊อปคอร์นฟรีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมมหาวิทยาลัยช่วยกิจประดิษฐ์ด้วยจ้าโอเคขอบคุณครับนี่ครับเอาไปก่อนเลยเลี้ยงเลยผู้มาเยือนนะโอเคแล้วเดี๋ยวไปที่ต่อไปเลยแล้วก็จุดต่อไปครับจะเป็นจุดนี้นะครับผมได้เลยอร่อยมากก็จะเป็นห้องแอนฮิสตอรี่นะครับถือเลยแล้วกันนะโอเคเป็นห้องแอนฮิสตอรี่นะครับก็จะเป็นรวมเอาผลงานต่างๆที่ทางวิทยาลัยเราเนี่ยทำไว้นะครับผมก็อยู่ในห้องนี้นะครับแล้วก็จะเป็นห้องแรกด้วยที่เราต้องเข้ามาเพื่อที่จะมาเอาบัตรสแตมป์เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนะครับก็จะมีทั้งหมด4จุดก็จะมีจุดนี้จุดแรกเข้าไปดูก่อนได้เลยครับผมเด็กๆสนใจเยอะมากใช่ครับเราเข้าไปดูดีกว่านะครับทางนี้ก็จะเป็นอาจารย์ในคณะด้วยนะครับก็ห้องนี้เป็นห้องที่รวมผลงานที่เราเคยทำมาในหลายๆปีนะครับผมนี่ครับมีนี่พีอาร์ด้วยครับพีอาร์กิจกรรมอะไรให้เล่นไหมที่นี่ตรงนี้ก็มีกิจกรรมให้เก็บแต้มครับมีทั้งหมด4ฐานก็คือตรงนี้จะเป็นห้องที่เข้ามารับชมก่อนว่าคณะเราเนี่ยมีอะไรบ้างมีอะไรเราทำอะไรได้บ้างก็จะมีผลงานเก่าๆของรุ่นพี่ที่ทำเอาไว้นะครับผมเดี๋ยวไปดูต่อไปเลยดีกว่าโอเคได้ครับครับผมประตูปิดโอ้เปิดก่อนทีนี้โซนต่อไปนะครับครับผมเราลืมบอกว่าตอนนี้เรามีคอสเพลย์ด้วยโอ้มีคอสเพลย์ด้วยใช่ไหมฮะโอ้เห็นตัวสวยๆกันในงานป่ะเดี๋ยวเราอันนี้เป็นรถที่สองเป็นรถที่สองที่เราจะได้บัตรแต้มมานะครับผม
ที่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นโซนแคสเตอร์เป็นแคสเตอร์ซิมูเลเตอร์นะครับตรงนี้นะครับให้สำหรับใครเนี่ยที่อยากเป็นนักพากย์อยากลองแคสเกมมาได้ในตรงนี้ได้ผมก็มาลองได้ใช่ไหมครับได้ลองได้โอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันก็มีอุปกรณ์อะไรให้เรียบร้อยนะครับผมก็ตามแต่ว่าใครจะมานะครับมาถ่ายยิ้มเลยจ้ะอันนี้เห็นยิ้มกล้องเลยยิ้มกล้องเห็นทั้งเห็นน้ำหาอะไรเฉยๆเห็นน้ำหาอะไรเฉยๆไม่มีอะไรมากโอเคป่ะเราไปกันที่บูธต่อไปดีกว่าครับผมบูธต่อไปนะครับไปดูกันดีกว่าว่าเขาทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวขอแยกวางเขาก่อนอุ้ยเขาเล่นเกมอ่ะเขาเล่นอะไรครับพี่ซีอันนี้เป็นโซน VR ครับผมของสาขาเราเขาวิทยาลัยเราเนี่ยมี2สาขาก็คือจะมีสาขา IG กับสาขาดีๆสาขา IG เนี่ยเป็นสาขาทำเกมก็คือจะมีทำเกมแล้วก็เกี่ยวกับ VR ด้วยนะครับผมเราทำเกมเล่นเองเกม VR เล่นเองด้วยนะครับผมไม่ต้องง้อใครนะครับอันนี้เป็นโซนของฝั่ง IG นะครับยอดสุดยอดน่าเล่นมากเลยอ่ะตอนนี้เป็นอาจารย์ในคณะอาจารย์เล่นเองเลยอาจารย์สอนก่อนด้วยเล่นด้วยโอเคมาให้เป็นเหมือนว่าตัวเทสให้ดูเล่นให้ดูว่าเล่นยังไงเพราะบางคนไม่เคยเล่นนะครับโอ้ดูเล่นเนาะนะครับน่ารักโอเคไปกับพวกต่อไปต่อไปครับผมไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะตั้งแต่ดูมาเด็กของเราเนี่ยมีทั้งความสามารถทางด้านเกมด้วยแล้วก็เป็นหัวธุรกิจด้วยใช่ไหมครับพี่ซีนะครับผมแล้วก็มีบูธต่อมาครับบูธต่อมาครับผมจะเป็นบูธฟีฟ่าบูธฟีฟ่ามีการเตะบอลด้วยนะครับผมจากการีนาการีนาเลยฮะการีนามาจัดนะครับผมโอเคครับใครแบบอยากมาลองสนามมาลองได้ที่นี่นะมีทีมฟีฟ่าด้วยอันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยชอบเล่นฟีฟ่ากันอยู่แล้วนะครับผมถ้าใครสนใจมาได้เลยนะบูธนี้ใช่ไหมครับมีการจัดแข่งขันใช่ไหมใช่ครับผมมีการจัดแข่งขันด้วยนะครับผมมีอีกบุ้นนึงครับผมป่ะสี่เราไปดูกันดีกว่าครับว่าอีกบุ้นนึงเนี่ยมีอะไรบ้างเมื่อกี้เราดูของไอจีไปแล้วก็คือสาขาเกมใช่ครับนี่เราไปดูฝั่งนี้บ้างครับฝั่งนี้ชื่อเต็มของสาขาฝั่งนี้คือดิจิตอลดีไซน์โอ้นี่ครับผมมาเรามาดูกันดีกว่ารู้ทำอะไรกันอ่ะนี่เป็นอาจารย์ประจำอ๋ออาจารย์สวัสดีครับอันนี้คณะนี้ทำเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเป็นดิจิตอลมีเดียดีไซน์ค่ะก็เป็นในเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบพวกสื่อสิ่งพิมพ์รวมถึงออกแบบสื่อดิจิตอลนะคะเราจะได้ทางที่เป็นผู้ดีที่ดีแล้วก็มาร์เก็ตติ้งด้วยค่ะโอ้เรียกว่ามีความสามารถทางการด้านการวาดรูปใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ไหมแล้วก็ธุรกิจด้วยใช่ค่ะประมาณนั้นเลยอันนี้ก็จะเป็นเด็กกำลังทำอันนี้เป็นดิจิตอลเพนท์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสไตล์การวาดของเด็กๆเองเลยเป็นลายเส้นของเด็กๆเขาค่ะอ๋ออันนี้คือทำเล่นเองเลยใช่ค่ะมันจะมีเด็กที่เป็นทั้งเป็นบุคลิกที่มีลายเส้นตัวเองอยู่แล้วนะคะกับที่ต้องการศึกษาในด้านศิลปะจริงๆแล้วก็จะมีพื้นฐานคอยช่วยปรับให้เขาค่ะอันนี้ก็จะเป็น 3D Printing ทำตัวของค่ะได้ครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์โอเคครับผมแอมดับต่อไปนะครับผมเฮ้ยอันนี้เวิร์กช็อปเหรออุ้ยขอดูก่อนอันนี้กำลังทำอะไรกันคะขอญาติค่ะคนสวยทำอะไรกันเลยวาดรูปค่ะวาดรูปอ๋อพี่รู้อันนี้กำลังทำเป็นรูปอะไรอ่ะแบบจุ๊บไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะให้มันเป็นรูปเนาะโอเคขอบคุณค่ะปะเราไปกันที่บูธต่อไปดีกว่าครับซีทีนี้บูธสุดท้ายแล้วนะครับผมเดี๋ยวตามมาเลยบูธนี้เนี่ยจะเป็นของชมรมด้วยซึ่งชมรมนี้ก็อยู่เป็นส่วนใหญ่จะเป็นเด็กในวิทยาลัยอ๋อเป็นเด็กในวิทยาลัยครับเมื่อกี้ชมรมเนี้ยต้องบอกว่าสำหรับใครที่ชอบแข่งเกมอ่ะรู้จักชมรมนี้ก็คือชมรมอีสปอร์ตดีพียูโอ้โหแน่นอนอันนี้เห็นแล้วคณะมีเหรียญรางวัลมีระดับอันดับ2นะครับผมเอามีด้วยได้ครับแล้วต้องบอกว่าคณะเราสาขาเราตัวชมรมเนี่ยไม่ธรรมดาโทษครับระวังครับขอโทษครับมีห้องชมรมด้วยอ๋อมีห้องชมรมมีคอมด้วยแล้วก็นี่ครับพีอาร์ประจำอันนี้พีอาร์อันนี้พีอาร์ประจำชมรมนะตัวหน่อยอ๋อไปเจอเราพี่ใหม่ขอโทษน้องขอโทษค่ะสวัสดีค่ะชื่อเจนนะคะอยู่ปี2ในคณะของแอนค่ะแล้ววันนี้บรรยากาศปีนี้ของแอนเป็นยังไงบ้างน้องมาติดต่อน้องค่อนข้างจะสนใจให้ความสนใจเกี่ยวกับการแคสเตอร์แล้วก็การใช้พรีเดเตอร์เทคโนโลยีใหม่ๆการใช้แว่น VR อะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวให้เจนพาดูในมีอะไรบ้างได้ค่ะโอเคมาเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะพี่ชาช่วยแนะนำหน่อยครับพี่เจว่าในนี้เนี่ยมีอะไรบ้างตอนนี้นะคะก็จะเป็นการแข่ง ROV ของนักศึกษาแล้วก็นักเรียนที่มาจากภายนอกแข่งขันกับโปรเพลเยอร์ชื่อเจซี่เดี๋ยวเราจะลองมาดูอันนี้ไม่ใช่นักแอบเล่นเกมใช่ไหมไม่ใช่นักครูนะอ๋อเป็นกิจกรรมของทางคณะเราค่ะในการแข่งขันกับโปรเพลเยอร์เปิดโอกาสให้น้องได้ไหมเอ่ยจ้ะเจซี่สนุกมากเลยมึงสุดยอดไปเลยใช่ไหมโอ้สุดยอดไปเลยพี่ลองดู
ก็จะตึงเครียดหน่อยๆอันนี้ก็จะเป็นดีเจของทางเราตอนนี้นะคะโอเคอันนี้ด้านในเราทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยตอนนี้คือเราจะเปิดโอกาสให้น้องๆเนี่ยได้มีโอกาสใช้ห้อง e-sport เป็นการทดสอบคอมพิวเตอร์ว่าคอมพิวเตอร์ของชมรมเนี่ยมีประสิทธิภาพการใช้งานยังไงบ้างแล้วก็ส่วนของชมรม e-sport ใช่ไหมคะจะช่วยตอบโจทย์ในปัจจุบันที่ว่า e-sport เรามีบทบาทมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นแคสเตอร์โปรเพลเยอร์แล้วก็ด้านเบื้องหลังอื่นๆเรียกได้ว่าเห็นเครื่องเล็กนี้จิ๋วแต่แจ๋วใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆนะครับผมก็ที่เห็นตอนนี้ใช่ไหมคะจะเป็นน้องๆจากโรงเรียนภายนอกมาทดลองเกมว่าการใช้เกมต่างๆในการแข่งขันเนี่ยการรวมทีมเป็นยังไงบ้างแล้วก็เป็นการเหมือนเปิดโอกาสรวมกลุ่มการหาจับทีมอะไรเงี้ยในการแข่งขันในอนาคตต่อไปก็ถือว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์เนาะเป็นการสร้างสมิตรนะครับเพราะโอเคเป็นการรู้จักคนอื่นๆไปด้วยในตัวเนาะเวลาแข่งขันเนาะก็ฟอร์มทีมกันมาได้โอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับผมที่พาทัวร์วันนี้เดี๋ยวกลับไปหาพี่ซีกันดีกว่าวันนี้ต้องขอบคุณมากครับมากลับมาหาพี่ซีกันดีกว่าครับผมโอเควันนี้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับภาพบรรยากาศวันนี้โอ้วันนี้ต้องบอกว่าอบอุ่นเป็นหนาฝาทางมากวันนี้มีผมมาถึงตั้งแต่ 7:30 น น้องๆก็แบบมาแบบเต็มเลยนะครับผมแล้วก็มีเด็กๆสนใจในแต่ละสาขาแล้วก็สนใจห้องรวมด้วยโอเคก็ถือว่าปีนี้เนี่ยแอนนี่ก็ถือว่าเป็นอีสปอร์ตนี่กำลังบูมด้วยเป็นกีฬาด้วยใช่ไหมฮะก็ถือว่าเด็กๆให้ความสนใจกันเยอะนะครับโอเคพี่ซีก็ช่วยโปรโมทอีกสักนิดนึงฮะเพื่อให้น้องๆเนี่ยนักศึกษาที่ดูไลฟ์สดของเราเนี่ยได้เข้าใจแล้วก็เดินเข้ามาที่บูธของแอนนี่ตรงนี้ก็ขอฝากคณะวิทยาลัยของเราด้วยนะครับผมสำหรับวิทยาลัย Creative Design and Entertainment Technology นะครับผมก็ถ้าจำไม่ได้วิทยาลัยแอนนะครับง่ายๆแอนนะครับผมที่แปลมดไม่ใช่มดไม่ใช่มดแต่ว่าเอาจริงๆมันแปลว่ามันเป็นตัวย่อ AT คือ Art and Technology ก็เลยย่อมาเป็นแอนแล้วก็เลยเป็นมดแล้วก็ต้องบอกว่าวิทยาลัยของเราเนี่ยเราอยู่กับแบบครอบครัวซึ่งในรางนึงเนี่ยก็จะมีมดหลายตัวใช่ไหมในงานแต่ละงานเราก็ใช้มดหลายตัวซึ่งพวกเราเนี่ยเป็นแบบนั้นเรามีความสามัคคีในชมรมแล้วโอเคถือว่าน่ารักมากครับขอบคุณพี่ซีมากนะครับผมที่วันนี้พามาไม่เสร็จยังไม่เสร็จเราอ่านเลยโอเคครับผมก็สำหรับใครที่สนใจนะครับอยากเรียนรู้เกี่ยวกับการทำเกมหรือว่าอยากเรียนรู้เกี่ยวกับมัลติมีเดียอะไรพวกนี้ครับก็เข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมที่ตึก6ชั้น1นะครับผมโอเคอันนี้เสร็จแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวพี่มีภารกิจไปต่อผมพี่ซีมากครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปวิทยาลัยนานาชาติจีกันดีกว่าครับผมมาโหเรียกได้ว่านะครับในงานนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตของเราเนี่ยไม่ได้ส่งเสริมแค่ภาคธุรกิจนะครับผมหรือว่าคณะต่างๆที่เป็นฟู้ดคอร์ทนะครับผมหรือว่าเป็นการทำอาหารแต่เรารวมไปถึงนะฮะการทำเกมนะครับผมการทำมัลติมีเดียต่างๆเนี่ยอาร์ตเนี่ยนะครับผมเราก็ให้ความสนใจนะครับเพราะว่าเป็นภาคธุรกิจทั้งหมดแล้วก็กำลังเจริญเติบโตขึ้นในปีต่อมานะครับมาเราจะมากันหมดแล้วไม่ว่าจะทำอาหารมาก็แล้วใช่ไหมฮะศิลปศาสตร์เราก็ไปแล้วคณะนิเทศก็ดูมาแล้วนะครับผมเมื่อกี้ไปดูเกมมาแล้วมาภาษากันบ้างดีกว่าเผื่อเด็กๆคนไหนเนี่ยที่เขาชื่นชอบเรื่องภาษาเนี่ยเขาจะได้มาติดต่อนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่วิทยาลัยนานาชาติจีนกันดีกว่าโอ้สนใจอ่ะน่าสนใจมากอ่ะสีแดงเป็นคนชอบสีแดงนะโดยปกติอ่ะน่ารักดูดิเขามีคนใส่เสื้อเหมือนด้วยอ่ะทำไมอ่ะเขาไม่ยอมให้เราเกิดหรอโอเคเดี๋ยวเรามาหาไกด์นำเที่ยวของเราตรงนี้กันดีกว่านะครับว่ามีใครอยากจะพาผมเที่ยวได้บ้างเห็นแล้วถือป้ายแล้วเห็นถือป้ายแล้วขอถามหน่อยสวัสดีน้องๆทุกคนโอ้โหเรามาอยู่กันที่คณะศิลปศาสตร์ใช่ไหมฮะวิทยาลัยนานาชาติจีนมาเอาไม่ใช่หรอคุณนู้นเหรอโอ้โหเราต้องไปหาอีกแล้วแม่ใครจะเป็นไกด์นำเที่ยวมาไม่มีไกด์นำเที่ยวมีคนบอกว่าไม่มีไกด์นำเที่ยววันนี้งั้นพาเที่ยวเองก็ได้นะครับผมเราจะมาไปที่ทีละบูธเลยดีกว่ามาเดี๋ยวเราเข้าไปหาพี่ๆกันดีกว่าสวัสดีครับอันนี้ซุ้มอะไรเอ่ยศิลปศาสตร์ศิลปศาสตร์เกี่ยวกับอะไรครับอันนี้เหรอเป็นซุ้มแบบรับของรางวัลอ๋อของรางวัลแล้วทำไมถึงได้รับจ๊ะต้องร่วมสนุกกับกิจกรรมในซุ้มของเราก่อนค่ะอ๋อแล้วมีอะไรบ้างเอ่ยช่วยขายคณะหน่อยขายคณะใช่ไหมถ้าใครอยากเรียนคณะศิลปศาสตร์นะคะที่นี่มีภาษาอังกฤษธุรกิจนะคะแล้วก็มีภาษาจีนธุรกิจนะคะก็ภาษาอังกฤษนี่ก็จะเรียนทั้งภาษาด้วยแล้วก็เรียนเกี่ยวกับพวกบริหารธุรกิจด้วยภาษาจีนก็สนุกเหมือนกันนะถ้าอยากเรียนภาษามาคณะเรานะแล้วถ้าอยากจีบเด็กภาษาได้ป่ะต้องมาด้วยป่ะโอเคไปกันที่บูธต่อไปดีกว่าจ้ะไปหาพี่บุ๊กใส่แว่น
มีแว่วๆมาว่ามีคนมาช่วยแล้วมีคนมาช่วยแล้วเราไปหาเขาดีกว่าคนไหนเอ่ยสวัสดีครับใช่พี่ที่มาผมพาผมเที่ยววันนี้หรือเปล่าเอ่ยใช่พี่ชื่ออะไรเอ่ยชื่อฟลุ๊กครับผมชื่อจีจิพงศธรครับอยู่ชั้นปี4คณะศิลปศาสตร์ครับโอเคมาแล้วผมมาก็ไม่ค่อยจะรู้อะไรผมอยากรู้วันนี้พี่ฟลุ๊กช่วยพาเที่ยวหน่อยว่าวันนี้เนี่ยวิทยานานาชาติจีนเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็อะไรที่น่าสนใจบ้างเด่นๆเลยคณะศิลปศาสตร์ของเรานะครับวันนี้ก็กิจกรรมชื่อว่าฟันแฟร์นะครับผมทั้งหมดก็จะมีอยู่4ฐานพอเข้ามาแรกแล้วก็เราจะแจกพาสปอร์ตซึ่งเป็นใบแบบนี้พอฐานแรกก็จะเป็นด่านถ่ายรูปครับผมทุกคนก็จะต้องมาถ่ายรูปพอถ่ายรูปเสร็จปุ๊บก็จะต้องโพสต์แล้วก็จะได้ตาแต้มนะครับผมเสร็จแล้วเราก็จะไปด่านที่2โอเคไปกันเลยตามพี่ฟลุ๊กไปเลยดีกว่าจ้าถ่ายรูปยืนยันอย่างเงี้ยมาโทษค่ะด่านที่2ก็จะเป็นเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่เราใช้ในมหาวิทยาลัยอยู่แล้วอ๋อแน่นอนเราอินเตอร์นะเราอินเตอร์พอจากนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะได้อีกแต้มนึงได้แต้มนึงเราก็จะไปของสาขาจีนครับผมจีนธุรกิจที่อยู่ตรงนี้ครับผมมาเราเข้าไปดูบูธเราผมชอบสีแดงมากเลยเขาใส่เสื้อสีแดงกันเขาก็จะมีเกมให้เล่นอ๋อสวัสดีจ้าเล่นเกมอะไรกันครับสวัสดีค่ะดีจ้าเป็น MC ภาคสนามนะเรากำลังไลฟ์สดออกมหาลัยนะครับช่วยโปรโมทบูธหน่อยเร็วมาเดี๋ยวขอสัมภาษณ์หน่อยโอเคบูธนี้ทำอะไรบ้างจ๊ะบูธนี้ก็คือจะเป็นสาขาภาษาจีนธุรกิจนะคะเรามีกิจกรรมที่ให้เล่นก็คือจะเป็นนาจาห่วงวิเศษก็คือให้น้องๆเนี่ยมาโยนห่วงเป็นคำศัพท์ภาษาจีนกันอ๋อเราได้มีรางวัลอะไรบ้างเอ่ยโอ้โหของรางวัลอิมพอร์ตมาจากเมืองจีนโอ้ของมาจากเมืองจีนเลยใช่ค่ะโอเคครับโอเคมาเมื่อกี้เผลอทิ้งพี่ฟุ๊กโอ้ขอโทษมาต่อครั้งสุดท้ายนะครับเราก็จะเป็นของภาษาอังกฤษธุรกิจครับซึ่งเดี๋ยวจะพาเข้าไปในห้องได้เลยครับผมไปทางเดินค่อนข้างลำบากตากล้องบอกว่าเดินไม่ต่อแล้วโอเคเราปีนเข้าไปเลยดีกว่ามาตรงไหนครับพี่ฟุ้งนี่ครับก็จะเป็นของวิทยาลัยนานาชาติของเราคือไอเบกกับภาษาอังกฤษธุรกิจนะครับเข้าไปตากแอร์กันสักแป๊บนึงดีกว่าเนาะอยากคืออะไรครับอาจารย์รู้สึกถึงบรรยากาศข้างนอกกับข้างในต่างกันมากโอเคครับพี่ฟุ๊กในนี้มีอะไรบ้างเอ่ยซึ่งของเราก็จะเป็นการเรียนภาษาอังกฤษครับจากรุ่นพี่ปี3ปี4ครับผมก็จะให้น้องๆได้มาเรียนรู้ภาษาอังกฤษว่าสำหรับบางคนที่ชอบเรียนภาษาครับผมมาเดี๋ยวเราเข้าไปสัมภาษณ์ข้างในกันดีกว่าพี่ฟุ๊กมาช่วยพาผมไปหน่อยผมไม่ค่อยรู้จักใครเลยสวัสดีครับทำอะไรกันครับวันนี้เกมดิจิโนกันอยู่เลยอ๋อดิจิโนนี่เล่นยังไงเอ่ยดิจิโนก็คือว่าเราจะมีทั้งหมดนะคะ question อยู่ด้านนั้นโดยการที่เราจะพาน้องๆเนี่ยไปเที่ยวสวนสัตว์แล้วก็ไปเที่ยวร้านอิเล็กทรอนิกส์ทีเนี้ยพอน้องเลือกว่าจะไปไหนแล้วก็เลือกว่าจะซื้ออะไรหรือว่าชอบสัตว์ชนิดไหนเราก็จะเปิดคำถามถามน้องใช่ถ้าน้องตอบได้ก็จะได้ของรางวัลอ๋อได้รางวัลเป็นอะไรเอ่ยรางวัลเป็นโอ้โหเป็นของรางวัลใหญ่มากเลยค่ะอิ่มมากวันนี้ถ้าแบบถ้าเก่งมากๆนี่ขอของรางวัลเป็นพี่ได้ไหมจริงเหรอน้องไม่น่าอยากนะโอเคโอเคมาเราถามพี่ๆไปแล้วเราลองถามน้องๆนักเรียนดีกว่าว่าวันนี้เขามาร่วมกิจกรรมฮัลโหลตื่นลูกฮัลโหลทำไมทุกคนต้มหน้าเหมือนทุกคนทำผิดเหมือนตำรวจมาจับอะตื่นยังลูกตื่นยังถามใครดีถามใครดีอะถามออกแนวชุดนี้ว่ะไม่ใช่อะไรมาเขาน่าจะกล้าตอบเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคมาจากโรงเรียนอะไรวิทยาลัยอะไรเอ่ยอีเทคค่ะอีเทคอยู่แถวไหนอะคะอยู่ชลบุรีโอ้ไกลเนาะมาไกลอะไม่ไกลค่ะไม่ไกลจริงเหรอเอาเลยอันนี้มาไหนคะหลับมา3ตื่นนั่งรถตู้นั่งรถตู้วันนี้ตั้งใจมาดูคณะไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าเลยไม่ได้ตั้งใจไปดูไปเรื่อยๆเนาะโอเควันนี้ถือว่างาน GPU Open House ของเราทุกคนสนใจทุกคนสนใจน่ารักเนาะโอเคขอบคุณมากค่ะไปเดี๋ยวกลับไปหาพี่ฟุ๊กกันดีกว่านี่ครับผมโอเคมีโอกาสได้พูดคุยนะครับน่ารักมากคณะนี้น่ารักมากไม่เคยได้เข้ามาก่อนเลยเดินผ่านขึ้นตัดตึกคณะอย่างเดียวแต่ไม่เคยได้เดินเข้ามาครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวไปมาพี่ฟุ๊กพาไปดีกว่ามีที่ไหนเหลืออีกไหมตอนนี้ปิดแล้วต้องปิดแล้วปิดแล้วโอ้โหคุยพี่ฟุ๊กไม่สนุกเลยอ่ะพี่ฟุ๊กมีอะไรจะแนะนำหรือว่าขายให้กับคณะอีกไหมก็ฝากคณะศิลปศาสตร์ด้วยนะครับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับซึ่งของเราก็มีทั้งหมดอยู่3สาขานะครับซึ่งสาขาแรกก็คือภาษาอังกฤษธุรกิจสาขาที่2คือภาษาจีนธุรกิจแล้วก็สาขาที่3คือ IBEC ครับซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติครับผมก็สำหรับใครที่ชอบเรียนภาษาก็คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับโอเคขอบคุณมากครับโอ้ขอบคุณพี่ฟุ๊กมากวันนี้ที่พาเที่ยวนะฮะขอบคุณมากครับผมมาเดี๋ยวเราไปข้างนอกกันต่อวิทยาจีนนะครับผมบอกเลยว่าน้องนักศึกษาของเราเนี่ยนะฮะที่มาเรียนในวิทยาธุรกิจบัณฑิตเนี่ยไม่ได้เก่งแค่ภาคธุรกิจนะครับผมแต่เก่งในเรื่องของภาษาด้วยนะครับเราไม่ยอมน้อยหน้าใครทั้งนั้นมาเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันต่อดีกว่าโอ้โหน่ารักจริงๆนะสาวจีนเนี่ย
ฉันก็หลงรักแล้วอยากย้ายคณะอีกแล้ววันนี้อยากย้ายคณะทุกคณะเลยเดี๋ยวย้ายไปนิเทศบ้างเดี๋ยวย้ายมาจีนบ้างได้ไหมเรียนวันละคณะได้ไหมอยากเรียนอย่างนั้นอุ้ยอุ้ยน่ารักอ่ะเจอเสือเหมือนเราเลยเราเป็นเหมียวอ๋อพี่กิ๊กสวัสดีค่ะมาวันนี้ที่ไหนจีนเนาะมีอะไรมาบ้างเอ่ยมีอะไรมาบ้างเอ่ยวันนี้พามาเลยเห็นไหมใช่ไหมสองคนเคยเห็นไหมเคยเห็นเราไปดูอยู่เป็นการแสดงใช่ดาวเดียวของคณะวิทยาลัยนานาชาติจีนค่ะวันนี้มาแนะนำตัวกันเลยใช่ให้เขาแนะนำตัวไหมให้เขาพูดแนะนำได้ได้จะช่วยเจ้าสาวจะยกส่วนอะไรช่วยไทยวันนี้สวัสดีค่ะ中文，大家好，我叫朗朗，我是来自。说可以说来自。不用太快，在主播呢。啊，大家好，我是朗朗，我来自 CAIC， 今年22岁。大家好，我叫王闯，我今年23岁，我来自 CAIC。ขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมน่ารักมากมากหมอแล้วที่เป็นดาวและเดือนของคณะวิทยาลัยนานาชาติจีนนะครับผมเมื่อกี้เราอยู่กับพี่ฟุกหนุ่มหล่อหน้าหวานแล้วรอบนี้ผมขอให้พี่กี้เป็นคนพาเที่ยวหน่อยแน่นอนได้เลยดูแม่วันนี้ก็อยู่กับคนหล่อคนสวยตลอดเลยดีใจที่ว่าหอยยังสวยใจโอเคค่ะโอเคครับป้าค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าคณะวิทยาลัยนานาชาติจีนจะเป็นยังไงบ้างได้เลยครับผมไปกันดีกว่าไปกับพี่เสือพี่เสือไปเร็วน่ารักเนาะอุ้ยสีแดงใช่มันก็จะแบบว่าแดงแดงแดงหน่อยเนาะแดงแดงหน่อยเนาะน้องๆไปกันหมดแล้วเนี่ยไม่อยู่แล้วเนี่ยฮัลโหลอ่ะถ้ามันไหลจุดโตค่ะกับอื่นก็ต้องแนะนำก่อนคณะโอเคครับผมสาขาวิทยาลัยนานาชาติจีนค่ะมีทั้งหมด4 สาขา4 สาขาครับค่ะซึ่งเรียนกับคนจีนโดยตรงใช้ภาษาจีนเลยสาขาวิชาค่ะสาขาที่1สาขาศิลปะการออกแบบค่ะที่2ค่ะบริหารธุรกิจระหว่างประเทศค่ะสาขาที่3สาขาการเงินและการบัญชีค่ะและค่ะสาขาสุดท้ายค่ะสาขาการจัดการการท่องเที่ยวโอ้โหเรียนเป็นภาษาจีนหมดเลยอ่ะค่ะเอค่ะเราอิมพอร์ตอาจารย์มาจากจีนโดยตรงเลยค่ะแม่นอกจากเก่งธุรกิจเก่งแล้วยังเก่งภาษาอีกนะครับไม่ธรรมดาจริงในคณะของเราค่ะมีนักศึกษาไทยไม่มากแต่ว่าคุณภาพเต็มโอ้โหคุณภาพแก้วท็อปแก้วแน่นอนมาเข้าอยู่กันดีกว่ามีอะไรบ้างเอ่ยอันนี้คือเมื่อกี้มีชงชาค่ะมีชงชาข้าวชาอ่ะมาผมอยากจะเห็นเลยจริงๆว่าการชงชาเป็นยังไงบ้างขอชมหน่อยเป็นบุญตาจ้ะเดี๋ยวเย็นๆชูโอ้โหดูจากเขามีกำลังวิธีของเขานะคะเขาจะไม่เหมือนกับที่บอกว่ามาชงกันปกติเนาะก็จะเริ่มจากการใช่ต้องพิเศษเขาเรียกว่ามีหยดเจียบจิวในภาษาจีนนะคะก็คือจะมีกรรมวิธีในการเวลาชงชาจริงๆแล้วคือต้องการใช้นำใบชามาล้างก่อน1 ครั้งหลังจากนั้นพอล้างเสร็จปุ๊บถึงจะเอาตัวใบชาที่รสชาติของชาถึงจะออกมาล้างเสร็จเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวให้เขาลองทำดูมีเส้นชงตีขั้นฉีดค่ะไม่ต้องจริงจังโอเคครับผมแม่ดูแล้วไม่ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่ง่ายด้วยนะครับสำหรับการชงชาของชาวจีนอันนี้ร่วมมือกันหน่อยร่วมมือกันบ่อยเห็นก็ดูฮะมือแดงๆนี่ไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่เลือดสูบฉีดดีฮะน้ำร้อนรวกนะครับมาโอ้โหแต่ดูหน้าจากคนทำแล้วชำนาญแน่นอนฮะดูหน้าแล้วชำนาญแน่นอนชำนาญนี่คือหกบ่อยจนชำนาญมีการแช่เป็นเวลาด้วยนะครับโอ้อย่างนี้ร้านชาแถวมอนี่ไม่ปิดทยอยปิดกันหมดเลยอ๋อไม่เหมือนกันนะครับโอเคเสียเวลากินนะต้องมีกรรมวิธีในการโอเคจริงก็ไม่ยากจังทำยังไงครับต้องหลบแอบกล้องแอบกล้องแล้วกินเลยสดเลยโอเคความรู้สึกแรกที่จะบอกนะฮะร้อนทางร้อนกันหนึ่งเดี๋ยวต่อให้จบมันรู้สึกไม่เหมือนเนาะมันรู้สึกไม่เหมือนชาทั่วไปเนาะใช่มันมีกลิ่นมันมีกลิ่นของชาอยู่เป่าลูกดอก
เปล่าอ๋อเปล่าตกใจนึกว่าเปล่าเปล่านี่น่าจะเหนื่อยเฮ้ยไม่ได้แล้วได้ครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเขาปาลูกดอกกันยังไงปากันตรงไหนแนวแบบตรงเตรียมจีนนะคะเพื่อให้เตรียมรู้สึกให้กินให้ดีคนจีนโอ้พี่นายก็จะได้นักเรียนนะคะน้องๆที่มานะคะก็จะมาได้ชิมชาแล้วก็ได้ดูว่าวิธีการโซชาเป็นยังไงเดี๋ยวว่าไม่ต้องเสียเงินไปถึงเมืองจีนเรายกประเทศจีนมาอยู่นี้เลยโอ้โหไม่ธรรมดาจริงอันนี้คืออะไรงงๆนะอันนี้คืออะไรอ่ะอยู่ๆก็มีป้ายมาของมาขอลูกดอกนะเฮ้ยอยู่ๆสตาร์ทหายฮะสตาร์ทหายครับพี่กี้เอาแล้วสตาร์ทหายครับเอาแล้วมีการลากมาช่วยนะฮะได้ยังไงเนี่ยวิอะไรนานาชาติจีนนะครับสตาร์ทหายฮะเหลือไว้แต่เพียงป้ายครับเหลือไว้แค่เพียงป้ายให้ผมคุยกับป้ายก็ได้เป็นไงบ้างโอเคเอามาแล้วเหมือนสตาร์ทจะมาแล้วฮะเกมเป็นยังไงเราก็ไม่รู้เลยมาถึงก็เจอแต่ภาพนะครับอาจจะเย็นให้อย่าปาดูดอกใส่ตากล้องผมครับผมยังต้องมีเขาไม่ปลานะครับไม่ปลาไม่ยากมาลองแล้วเป็นเราที่ลองใช่มีก่อนลองอ่ะลองดูครับอันนี้เป็นรูปภาพคำแปลนะครับในนี้จะเป็นคำศัพท์ภาษาจีนอ่าเออเป็นตัวอักษรจีนโบราณโอ้จีนโบราณด้วยใช่แต่ทุกคนเล่นได้หมดเลยลองดูลองจับดูครับจบสิญี่ปุ่นมานะผมเนี่ยเฮ้ยได้อยู่อ่าเราเคลียร์อ่ะดูสิรูปเหมือนตัวอะไรง่ายไหมโอเคใช่ไหมครับเอามาขอลูกหน่อยลูกหนึ่งอันนี้คือพี่นิกรเราได้นะอันนี้คือได้นะได้จะถามนะไม่โดนเราไม่แตะของเรานั่งก็ได้ยืนก็ได้ใช่ครับแหมแล้วรูปที่ปาได้โอเคไม่เห็นจะโดนเลยค่ะอ๋อโดนเป้าข่าวไม่รับโดนแล้วโอเคได้ครับโดนแล้วเข้าปลาพอดีเลยโอเคครับมาวันนี้ก็ได้เล่นกิจกรรมของวิทยานานาชาติจีนมาเยอะแล้วนะครับผมก่อนจะจากกันไปก็ขอให้โปรโมทอีกสักครั้งนึงครับผมยังไงก็ฝากวิทยาลัยนานาชาติจีนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของน้องๆด้วยนะคะถ้ายังไงคิดถึงเมืองจีนคิดถึงที่นี่ค่ะวิทยาลัยนานาชาติจีนอาเซียนค่ะโอเคขอบคุณมากครับขอยกส่งให้กับพี่ป๊อปพี่ฝ้ายอีกครั้งนึงนะครับผมและส่วนผมเนี่ยจะไปดูชาไปกินชาต่อนะหิวไปเอาดูเอาลูกคืนกับผมนะฮะขอบคุณน้องฟีดมากๆเลยนะครับที่พาเราเดินทางนะต้องบอกว่าเดินทางลัดเลาะไปเลยนะครับทั้งสองที่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของของแอนนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของคณะศิลปศาสตร์แล้วก็วิทยาลัยนานาชาติจีนเราก็ได้เห็นรุ่นพี่หน้าตาสวยหล่อกันทุกคนแหละฮะก็จะเห็นพี่ๆดาวเดือนด้วยของวิทยาลัยนานาชาติจีนนะครับรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆด้วยแล้วก็มีนักศึกษาจีนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยเรียกว่าบรรยากาศอบอุ่นมากคือจริงๆแล้วเนี่ยภาษาจีนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาษาที่น่าสนใจแล้วก็สามารถต่อยอดได้ดีมากเขาเรียกว่าภาษาจีนเนี่ยถ้าลองดูดีๆแล้วน่าจะเป็นภาษาที่3ก็ว่าได้นะครับที่เราน่าจะเรียนรู้ไว้แต่ถ้าเกิดน้องๆอยากเรียนปุ๊บอย่าลืมนะจ๊ะมาที่มอเราก็ได้เลยนะครับเพียงจ่ายเพียง 1,000 บาทได้รับทุนไปเลยครับ 20,000 บาทใช่แล้วที่นี่แจกแบบไม่อั้นเลยทีเดียวเป็นมหาวิทยาลัยสายเปเราพร้อมแจกเราพร้อมให้นะคะส่วนน้องๆที่ติดตามนะคะก็อย่าลืมดูเวลาด้วยครับผมห้ามเพลินเกินเพราะเพลินเกินเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ได้กลับบ้านใช่ เราเข้าใจครับว่ามหาวิทยาลัยของเราสร้างสีสันแล้วก็ความสะดวกให้กับน้องแต่น้องก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเวลานัดหมายเนี่ยกี่โมงแล้วนะครับอาจารย์นัดจุดไหนกันบ้างนะครับรวมไปถึงถ้าเกิดน้องๆหิวเนี่ยเรามีโรงอาหารนะครับรวมไปถึงสตรีทฟู้ดนะครับมีร้านดังกว่า25ร้านนะครับรวมไปถึงร้านของพี่ๆนักศึกษาของเรานี่แหละฮะที่เคยชนะเท่าแก่น้อยมานะครับเรียกได้ว่าไปรับประทานฟรีกันได้เลยเพราะว่าเรามีคูปองอยู่ใช่ไหมพี่ฝ้ายค่ะแล้วก็บางงานเนี่ยนะคะต้องบอกว่าก็คือมีวันนี้ด้วยแล้วบางวันก็มีแค่วันที่21อย่างวันที่21นะคะอยากให้มาคือวันพรุ่งนี้เผื่อที่ว่าใครยังไม่ได้มานะคะวันพรุ่งนี้น่ะจะมีการแข่งขันทำอาหารอลหม่านจานเด็ดซึ่งมีวันที่21ก็คือในวันพรุ่งนี้นะคะส่วนวันนี้นะคะก็ยังมีในเรื่องของเชฟปิงที่จะมาวันนี้เท่านั้นเราพาน้องๆไปเจอกันมาแล้วนะครับสำหรับเชฟปิงของเรานะครับ
แล้วก็รวมไปถึงจุดถ่ายรูปต่างๆแนวโหต้องบอกว่ามีหลากหลายจุดด้วยกันไปที่คณะนู้นก็มีคณะนี้ก็มีต้องบอกว่าทั้ง9จุดของเราที่เราได้บอกน้องๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแฟนตาซีนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของ DPU Airport ทุกจุดมีจุดถ่ายรูปนะครับรวมไปถึงหลากหลายจุดนะครับอยากจะให้น้องๆแชร์แล้วก็ลงโซเชียลกันด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เราจะพาน้องๆทุกคนนะครับไปอีก1จุดนั่นก็คือ Business in Wonderland เราจะพาน้องๆทุกคนนะครับไปดูคอนเสิร์ตตอนนี้น้องฟ้าใสพร้อมอยู่แล้วนะครับใช่แล้วต้องไปดูนะครับว่ามีศิลปินท่านไหนบ้างใช่แล้วเป็นเพลงที่กำลังโปรโมทเลยด้วยใช่มั้ยคะนะครับต้องบอกว่าน้องๆคนไหนที่เคยฟังนะครับก็ไปฟังกันได้เลยวันนี้เขาต้องร้องแน่ๆนอนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปติดตามน้องฟ้าใสกันเลยดีกว่าครับขอเสียงปรบมือให้น้องด้วยนะคะอันนี้ปรบเองเลยครับปรบเองเพราะคอนเสิร์ตไงเราต้องคึกคักเล็กๆน้อยๆคอนเสิร์ตก็กำลังเตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็จะมีหลากหลายวงมากที่จะขึ้นนะคะสำหรับDPU ยังใช่มั้ยใช่ครับมียูยังครับเป็นซิงเกิลที่ต้องบอกว่าคณะซิบ้าเนี่ยเขาภูมิใจนำเสนอเลยแล้วเธอมียูหรือยังเคยฟังไหมอ๋อเพลงคุ้นๆ นะเพลงคุ้นแต่เรานำมาเป็นเพลงฉบับเราแล้วก็มีแรปโยโย่ด้วยโอ้โหเออใช่นะครับเดี๋ยวตอนนี้รอสัญญาณแป๊บนึงนะครับใจเย็นๆถ้าทานี่เดี๋ยวให้น้องบอลร้องโชว์แล้วนะต้องบอกว่าเปิดเวทีได้เลยนะตรงนี้เราจะแรปโชว์กันเดี๋ยวไลฟ์โชว์นะครับแล้วนอกจากนี้นะครับตอนนี้ก็เริ่มจะเที่ยงแล้วใช่ไหมใช่นะครับน้องๆหลากหลายคนหิวพี่ฝ้ายมีอะไรแนะนำในโรงอาหารไหมเผื่อน้องๆหิวนะครับโรงอาหารจริงอ่ะมีอาหารที่หลากหลายคือถ้าส่วนตัวพี่ชอบข้าวเหนียวมูนข้าวเหนียวมะม่วงใช่ไหมแต่ว่าคือก่อนที่จะแวะไปทานอาหารเนี่ยอยากให้แวะไปดูคอนเสิร์ตก่อนน้องๆที่เดินอยู่ระหว่างนี้นะคะอยากให้ลองแวะไปดูคอนเสิร์ตพร้อมๆกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาในช่วงของการแสดงนะคะของวงกรีซนั่นเองที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เป็นซิงเกิลใหม่ของเขานะคะก็คือเพลงเอาไว้ค่อยคุยนั่นเองค่ะตอนนี้บรรยากาศด้านในงานนะคะของซีบ้าเนี่ยดูคึกคักมากเลยจริงๆน้องๆมาอยู่กันที่เวทีกลางของซีบ้านะคะเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนหลายคนเนี่ยอยากจะมาดูไดมอนด์แล้วก็มิกแม็กหรือว่าลอตเต้นั่นเองค่ะกับเพลงว่าแล้วเธอมีอยู่หรือยังนี่เราลองมาดูบรรยากาศรอบๆงานกันดีกว่าค่ะน้องๆเยอะมากเลยแล้วก็น้องคนไหนนะคะที่ได้คูปองนะคะสามารถนำมาแลกเป็นของฟรีกลับบ้านไปได้ด้วยเลยนี่แถมนี้นะคะคือของฟรีหมดเลยน้องๆสามารถมาแลกฟรีได้ที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมวกสีบ้าต่างๆด้วยได้ยินไหมได้ยินไหมว่าใครคือลอตเต้ตอนนี้กำลังจะมาแล้วเรามาดูกันนี่ค่ะค่ะน้องๆดูเต็มเยอะมากแล้วเรามาสอบถามความรู้สึกน้องๆกันดีกว่าตัวเองพี่ขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมเอาวันนี้สนใจคณะไหนเป็นพิเศษคะมาดูบริหารค่ะสาขาบริหารอะไรนะดิจิตอลอ๋อบริหารการตลาดดิจิตอลเออการตลาดดิจิตอลวันนี้สนทําไม่มีเพลงนี้ไฮไลท์เลยที่น้องๆสนใจอยากจะมาดูคืออะไรก็น่าจะไม่มีโอกาสที่จะมาเจอกันมิกแม็กไดมอนด์ใช่มั้ยตอนนี้บรรยากาศด้านในงานคนคึกคักมากน้องๆตอนนี้เป็นเวลา 11:45 นแล้วก็คือมิกแม็กแล้วก็ไดมอนด์จะออกแล้วเรามาดูดีกว่าค่ะตอนนี้เหมือนว่าจะออกแล้วส่งเสียงให้อาซิบ้าขอบคุณมากค่ะดูด้านในงานเลยไม่มีงานนี้เราก็อาจจะไม่ได้เจอกันนะครับขอบคุณงานมากน้องๆมากันเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนต่างๆไม่ว่าจะเป็นชายหญิงน่ารักมากให้การตอบรับดีมากกับเวทีกลางของซีบ้านะคะค่ะแล้วก็ไม่แม้แต่ว่าจะมีแค่บูธฟีดอย่างเดียวของซีบ้านะคะก็จะเป็นฟู้ดทัคด้วยเป็นฟู้ดทัคทางด้านขนมกดดันนะคะก็จะเป็นแบบเป็นอาหารที่ไม่ได้แลกฟรีแต่ว่าเสียตังค์แต่เป็นร้านดังจากอินสตาแกรมต่างๆนะคะทางมหาลัยของเราก็เลยได้คัดสรรมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเครปไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหรือว่าจะเป็นอาหารญี่ปุ่นต่างๆนะคะน้องๆคนไหนที่หิวข้าวเนี่ยก็สามารถมาที่ฟู้ดทัคทางขนมกดดันได้นะคะทางซีบ้าเราได้จัดแล้วให้เต็มจัดไว้ให้เต็มที่เลยนี่ทางนี้นะคะก็จะเป็นบูธของ TikTok นั่นเองที่น้องๆรู้จักกันพี่เชื่อว่าน้องๆหลายคนจะต้องมีแอปนี้นี่ค่ะสวัสดีค่ะขอสอบถามหน่อยวันนี้ TikTok เป
็นยังไงบ้างครับก็วันนี้เราก็มีของมาแจกสำหรับคนที่โหลดแล้วก็สมัคร ID ใหม่ค่ะก็จะมีแบบมีหมวกมีเสื้อแบบนี้ค่ะก็แจกใช่เป็นวันนี้การตอบรับดีไหมคะโอ้วันนี้บอกเลยตอบรับแบบล้นหลามค่ะแบบไม่ทันเลยอ๋อไม่ทันเลยดูจากน้องๆก็ดูเยอะอยู่แล้วว่าคนไทยก็นิยมแอปนี้อยู่แล้วเนาะใช่ค่ะนี่ฉันอะไรนะมีฉันต้องมีอยู่มี TikTok ก็ต้องมีอยู่ใช่ค่ะเราเดินไปชมทางนู้นกันดีกว่าค่ะอยู่กับปัจจุบันที่ดีที่สุดหรือใครที่โหเยอะมากจริงๆนี่ทางนี้ก็จะเป็นในด้านของ Apple Apple ก็มาเปิดบูธด้วยน้องๆคนไหนสนใจนะคะสามารถมาได้มาสอบถามได้เหมือนกันหรือว่าอยากจะซื้อเลยก็สามารถซื้อได้ค่ะทางมหาลัยของเราก็จะมีเป็นApple Store เล็กๆเนาะแต่ว่าสามารถเราสามารถสั่งได้แล้วก็มีไม่ว่าจะเป็น iPad หรือว่าอะไรต่างๆมีขายหมดทุกอย่างเลยส่วนนี้ก็จะเป็นในบูธของออมสินนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ได้ค่ะออมสินมีกิจกรรมมันก็มีหลายเหตุผลก็คือถ้าน้องๆสมัครแอปพลิเคชันหรืออะไรเงี้ยที่เป็น My Mobile GSP อะค่ะเราก็จะมีกระปุกแจกกระปุกของเราเป็นกระปุกออมสินนะคะใช่กระปุกออมสินนี้เป็นลายไทยด้วยน่ารักนะคะเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันนี่แล้วก็มีตาออมสินด้วยน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจนะคะมาได้ที่บูธออมสินตรงคณะซีบ้าเลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะไปเราไปที่ร้านต่อๆไปกันดีกว่านะคะคือแจกฟรีจนหมดแล้วใช่ไหมอันนี้แจกฟรีแล้วอันนี้ก็จะเป็นแจกฟรีเหมือนกันในส่วนของซีบ้านะคะสามารถชิมได้อ๋อพี่ออฟสวัสดีค่ะวันนี้ครับคุณจระเข้หนูเป็นไอ้นี่กอซิลล่าขอโทษกอซิลล่าเหรอใช่กอซิลล่าทั้งหมดในคนอื่นเรียกแต่หนูจระเข้วันนี้แนะนำสินค้าหน่อยนี่ก็วันนี้มาเป็นทั้งศิษย์เก่านะครับแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ด้วยวันนี้มีกล้วยตากนะครับแบบสูตรโบราณนะฮะมาค่ะมาแจกวันนี้มาแจกนะฮะใครที่อยากได้ในวันนี้เนี่ยวันเดียวเท่านั้นก็คือได้ฟรีไปเลยนะครับแต่ก็ต้องมาสแกน QR code IG Facebook นะครับหรือ LINE อยู่ข้างหน้านะครับแบรนด์นี้ชื่อกล้วยตากออฟลูกเทพนะฮะโอ้ไปออกทีวีมาแล้วขำกันใหญ่เลยทำไมต้องชื่อเทพก็พ่อชื่อเทพนะฮะเลยง่ายเลยออฟกล้วยลูกเทพครับอร่อยครับเป็นสูตรแบบโบราณนะฮะก็มาอุดหนุนกันได้ใน IG ตอนนี้มีขายแต่ทางออนไลน์นะฮะยังไม่ออกหน้าร้านครับผมกลัวหมดขายได้กลัวหมดค่ะใครสนใจนะคะอยากจะกินกล้วยตากแสงอาทิตย์ของพี่ออมนะคะมาได้ที่บูธนี้เลยแจกฟรีนะมีวันนี้วันเดียวค่ะลอยเลยอะตาเล่นขอบคุณมากค่ะพี่ออมโอเคครับอ๋อดีพี่วันนั่นแหละบ๊ายบายขอบคุณค่ะเราไปกันที่ร้านอื่นดีกว่าโอ้ยอิ่มเลยอร่อยค่ะวันนี้อันนี้แจกอะไรคะพี่ๆคะชาเขียวไข่มุกค่ะใช่มุกมัสซาของทางเราไข่มุกจะเป็นสีทูนะครับผมนี่ไข่มุกเป็นเด็ดทองอย่างเงี้ยนะฮะน่ากินมากมากเลยนะครับผมสโลแกนของเราคือมุกหนับหอมชาเขียวต้องกูมัสซาครับผมใช่อันนี้แจกฟรีด้วยใช่ไหมคะแจกฟรีด้วยน้องๆคนไหนอยากกินชาเขียวนะคะอร่อยละมุนละมุนรวมถึงไข่มุกสีทองนี้นะคะหาที่ไหนไม่ได้แล้วใช่ไหมใช่ครับเจ้าแรกค่ะฝากกูมาฉาดไว้ด้วยนะคะไปเราไปที่บูธต่อไปเลยขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะต่อไปนะคะตอนนี้ก็คือหมดไปแล้วน่าจะอร่อยมากสุดๆแล้วเราก็ไปกันที่บูธต่อไปค่ะเฮ้ยอาจจะเดือดเราเหมือนว่าเราเบรกอยู่ค่ะอ๋อพักเบรกเหรอคะอ่ะขอแนะนำหน่อยเลยว่าอันนี้ค่ะก็ร้านเรานะคะขายชิคเก้นโรลค่ะคล้ายๆเบอร์เกอร์แต่ว่าเป็นขนมปังแบบยาวเหมือนขนมปังฮอทดอกอะค่ะช่วงนี้พักเบรกอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าแบบทอดไก่กับฟืนไฟไม่ทันค่ะแล้วขายดีมากแจกน้องดีมากอีกรอบนึงน่าจะเป็น10นาทีอะค่ะอ๋อประมาณนี้10นาทีค่ะบ๊ายบายนะคะน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะกินชิคเก้นโรมาได้นะคะใช่มาได้อีก10 นาทีแจกฟรีนะคะไม่เสียตังค่ะป้ายเราไปเราเหมือนว่าเราจะได้ยินเสียงเพลงที่มันแบบว่าอะไรนะถอยวงกรีดนะคะเราไปฟังกันดีกว่าป้า
น้องๆมากันเยอะมากนี่ค่ะกล้วยปิ้งค่ะกล้วยปิ้งลูกเทพอร่อยมากหวานพอดีนะคะไม่ต้องกลัวอ้วนเลยก็รู้ว่ามันพี่ร้องไม่ตรงคีย์คงไม่อาจฟื้นใจเธอไปคู่ตรงนั้นตรงที่ไม่มีใครให้ก่อนแล้วไปดูก็เลยได้ว่ามีหลากหลายศิลปินด้วยกันนะครับที่น้องๆชื่นชอบนะครับยังไงก็ยังมากันได้อยู่นะครับเรายังมีกิจกรรมดีๆตรงนี้รวมไปถึงพรุ่งนี้ด้วยยังสามารถมากันได้อีก1วันนะครับแล้วก็อาหารที่ระหว่างตรงเวทีเห็นไหมครับเรียงคือเร็วมากใช่ครับคือขายดิบขายดีเพราะว่าบางร้านเนี่ยก็คือมีการแจกฟรีด้วยเมื่อสักครู่นี้ครับผมนะฮะยังไงก็เราเป็นสายเปย์จริงเปย์เลยใช่ไหมครับเปย์เต็มที่เออนะครับมาที่นี่ก็อิ่มหนำสำราญกันไปครับพี่ฝ้ายยังมีหลากหลายกิจกรรมหลากหลายจุดที่ยังรอคอยน้องๆอยู่นั่นเองนะครับเรียกว่าบรรยากาศตอนนี้นะพร้อมมากสำหรับการรอต้อนรับนะคะอยากให้น้องๆทุกคนมาเพราะว่ามีพี่ๆแต่ละคณะแต่ละ
แต่ละวิทยาลัยเนี่ยคือเขามีความพร้อมและเขาตั้งใจจริงๆที่อยากจะจัดกิจกรรมให้กับน้องๆรวมถึงตรงนี้ที่เราได้ยินเสียงอยู่มีเสียงโฟกซองนะครับจากพี่ๆสำนักกิจนะครับที่กำลังเล่นอยู่นะครับอยู่ที่บริเวณตรงนี้เลยพี่ฝ้ายหน้าโรงอาหารของเราหรือว่าจุด Wonder Place นั่นเองครับได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงโฟกซองและนอกจากโฟกซองตอนนี้นะคะที่บริเวณหน้าอาคาร7ก็จะมีเหล่าซูเปอร์ฮีโร่เรียกซูเปอร์ฮีโร่ได้ไหมมีปิกาจูตัวการ์ตูนเนี่ยตัวการ์ตูนดีกว่ามีปิกาจูมีพี่ไก่เขาเรียกเป็นตัวไก่บาชิเก้นใช่ครับหลากหลายตัวเลยเนาะโอ้มารอที่จะถ่ายภาพให้กับน้องๆนะคะครับตอนนี้12นาฬิกาใช่เดี๋ยวเราต้องพักกันก่อนนะพี่ฝ้ายเราจะไปดูกิจกรรมสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าตอนบ่ายเนี่ยนะคะจะมีกิจกรรมแบบจัดเต็มอัดแน่นแล้วก็รอที่จะมีของให้กับน้องๆอีกมากมายครับผมเดี๋ยวกลับมาใหม่แล้วกันนะครับแต่ตอนนี้พวกเราสองคนขอ